ณยามซากุระร่ำรวยก็มีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่นั่นก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นี่เองเขาจะมาแย่งสมบัติเธอทันใดที่หุ่นยนต์นั้นโจมตีก็มีชายคนหนึ่งมาช่วยถูกให้อย่างรวดเร็วใช่แล้วเขาคนนี้ก็คือฮายาเตะพ่อบ้านตระกูลซังเซนอิงพ่อบ้านเขาคือผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมที่จะเอาชีวิตเขาแลกเพื่อผู้เป็นนายย้อนมาดูความฝันในสมัยเด็กของพระเอกซันต้านั้นไม่ให้ของขวัญคริสต์มาสกับพระเอกเพราะว่าบ้านพระเอกแม่งจนจอยจงทำงานซะใช้กำลังของตัวเองไขว่คว้ามาพอพูดเสร็จซันต้าก็ได้ลอยไปโดยที่ไม่ได้ให้อะไรเลยจนถึงที่วันนี้พระเอกก็ยังเชื่อในคำสอนของซันต้าในระหว่างที่กองบกโกกำลังรอต้นฉบับแต่แล้วนี่เลยครับคือเมสเซนเจอร์ที่เร็วที่สุดในสายงานคือแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเลยครับใช่แล้วเขาผู้นี้ก็คือพระเอกนั่นเองตอนเดสตินีหลังจากที่ส่งพัสดุเรียบร้อยใช่แล้ววันนี้คือวันคริสต์มาสและก็เป็นวันที่แม่งซวยชิบหายเลยในระหว่างทางกลับเขาก็ได้เจอเพื่อนๆร่วมชั้นเด็กธรรมดาพวกนี้ก็จะไปปาร์ตี้คริสต์มาสกันนะนะเพลกปฏิเสธที่จะไปด้วยเพราะว่าจะต้องไปทำงานใช่แล้วพ่อของเพลกได้กำลังตามหาในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ส่วนคุณแม่นั่นก็พิพนันเข้าสิงเต็มที่เลยเพลกทำงานไปเรื่อยๆพร้อมกับเชื่อในคำสอนของคุณซานตาพอมาถึงที่ทำงานเขาก็ถูกไล่ออกเพราะว่าพ่อแม่เพลกได้ไปเอาเงินเดือนเพลกไปโอ้ไม่นะเพลกรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความเร็วสูงพอเปิดเข้าบ้านมาก็ไม่มีใครอยู่อยู่บนโต๊ะมีจดหมายอยู่1ฉบับคุณแม่ได้บอกว่าเอาเงินเดือนเพลกไปเล่นพนันหมดแล้วแต่ในระหว่างที่เศร้าเขาได้เห็นอะไรอยู่ข้างหน้าต่างของขวัญวันคริสต์มาสแด่ฮายาเตะใช่แล้วนั่นก็คือจดหมายทวงหนี้ฝากลูกชายหนี้แทนพ่อกับแม่ด้วยนะพ่อกับแม่ก็เลยยกลูกให้เขาไปเลยไงวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสทั้งทีเนาะยืมเงินใครไม่ยืมไปยืมเงินมาเฟียส่วนวิธีการใช้หนี้นายไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ขายอวัยวะร่างกายซะเลยพระเอกนั่งเศร้าจับใจพ่อแม่ทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงวะเป็นเจ้าจงเชื่อเถอะว่าคนที่ยิ้มคนสุดท้ายพระเอกเลิกแล้วกูเลิกเป็นคนดีแล้วกูจะเป็นคนชั่วคนที่มองเห็นเด็กสาวคนหนึ่งกำลังกดน้ำอยู่นี่คือการพบกันแห่งโชคชะตาตอนนี้พระเอกกำลังซุ่มโจมตีครับในขณะนั้นเองเยื่อของพระเอกกำลังโดนแย่งผู้มันจับมือเธอหวังจะทำอะไรบางอย่างรีบหนีไปช่วยพวกเหี้ยเด็กสาวขอบคุณพระเอกเพราะพระเอกช่วยเธอเอาไว้เธอบอกว่าเธออยากจะได้น้ำในตู้แต่พระเอกกูมีตังอยู่แค่12เยนเขาจึงสละเสื้อโค้ทให้เธอเพื่อตอบแทนนะอยากได้อะไรล่ะขอมาเต็มที่เลยอยากได้อะไรก็ได้เขาได้พูดออกไปว่ามาด้วยกันกับฉันได้ไหมฉันน่ะต้องการเธอโอ้โหเธอนี่เขินจัดเลยครับแม่งั้นต้องห้ามนอกใจฉันนะพระเอกกูก็ตอบตกลงครับมันเกี่ยวอะไรกับนอกใจวะเนี่ยรอที่นี่แป๊บนึงนะฉันจะโทรหาผู้ปกครองของเธอพระเอกก็จะโทรเลยครับผมโทรไปเรียกข้าไทยพอรับสายปุ๊บเอกบอกชื่อตัวเองเลยแผนการของเรามันล้มเหลวไปซะแล้วทำดีก็ไม่รู้จะทำไปทำไมทำเลวก็ทำไม่ขึ้นพระเอกคิดท้อจนขอยอมตรอมใจตายเขาได้มาจับมือพระเอกไว้ด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่อากาศมันเย็นเธอจึงให้ผ้าพันคอพระเอกมานอนแบบนี้ระวังจะเป็นหวัดนะคะพระเอกคนนี้น้ำตาแตกเลยในระหว่างนั้นเองก็ได้เห็นเธอคนนั้นถูกลักพาตัวตายแล้วเธอถูกลักพาตัวอีกแล้วล่ะพระเอกจึงขอยืมจักรยานพระเอกกำลังบึ้งเลยครับตอนนี้ในระหว่างที่พวกโจรมันขับรถเธอก็ด่าพวกโจรแม่งยับเลยพอเธอตะโกนชื่อฮายาเตะเท่านั้นแหละแม่พระเอกคนนี้ลอยบนอากาศลอยมาขวางหน้ารถเลยคืนเด็กคนนั้นไหมฉันซะดีๆไอ้พวกบ้าและแล้วพวกโจรก็ถูกตำรวจจับเขาจะตอบแทนพระเอกครั้งอยากได้อะไรก็ว่ามาคำพูดสุดท้ายของพระเอกก่อนที่จะสลบไปคืออยากจะได้งานใหม่อ๋อเด็กสาวคนนั้นนามว่ามาเรียเสื้อโค้ทโซมนี่มาจากไหนกันคะถึงจะโซมถึงจะถูกแต่เธอก็ชอบเสื้อโค้ทตัวนี้มากพ่อบ้านคนเก่าก็ออกไปแล้วแต่นี่เลยพ่อบ้านคนใหม่ไม่ต้องเรียกรถพยาบาลเพราะฉันเรียกฮอส่วนตัวมาแล้วเออนี่มันสวรรค์แน่ๆใช่ซะที่ไหนล่ะนี่มันคฤหาสน์ของตระกูลซังเซนอิงคุณหมอได้บอกว่าอาการของเขาคนนั้นไม่น่าเป็นห่วงถ้าจะเตะตื่นแล้วเนี่ยบอกฉันด้วยนะส่วนเธอผู้นี้ก็คือเพื่อนโรงเรียนเดียวกันกับพระเอกเอาละครับการสปอยก็มาถึงตอนจบแล้วปะทุไม่ใช่ครับผมต้องชดใช้ด้วยเซอร์วิสคาร์นี่มันตื่นแล้วเหรอคะตั้งแต่มาถึงที่เนี้ยคุณยังไม่ตื่นสักครั้งเลยนะคะส่วนที่นี้ก็คือคฤหาสน์ของคุณหนูนางิตระกูลซังเซนอิงหลังจากนั้นคุณหนูก็ได้เข้ามาเยี่ยมพระเอกครับผมขอโทษนะที่ฉันขออะไรเธอไปโดยไม่คิดนะมือตาแล้วพูดถึงเรื่องสลับภาพลักษณ์ไปได้ก่อนอื่นเลยเธอหางานทำอยู่ใช่ไหมถ้างานก็มาเป็นพ่อบ้านที่นี่เลยละกันเนาะเชื่อใจผมนะครับคุณหนูผมจะปกป้องคุณหนูด้วยชีวิตของผมเลยต้องบอกเลยครับว่าคุณคลาวส์หัวหน้าพ่อบ้านไม่ชอบพระเอกเอามากๆแหมชุดสูทพ่อบ้านพระเอกใส่แล้วอย่างเท่ฉันเองก็อยากเย็บปักถักรอยให้ได้เหมือนมาเรียนะโอ้โหฝีมือของคุณหนูสุดยอดมากเลยครับอย่าแต่คุณหนูครับแค่คิดก็ฟินแล้วคุณหนูคะรู้สึกว่าตอนนี้ให้แต่จะทำงานบ้านอย่างเต็มที่เพื่อคุณหนูเลยนะคะบอกเลยว่าเก็บงานได้เนียบทุกอนู
รู้จักการทำความสะอาดของวัสดุทุกอย่างจู่ๆเขาก็ได้เข้าไปที่ห้องหนึ่งโอ้พระเจ้าไดอารี่ภาพเหรอคุณหนูเข้ามาเห็นเข้าอย่างกลิ้วนี่กล้ามาว่าเนมกับตัวของฉันว่าไดอารี่ภาพเหรอนี่นะตัวฉันคงจะมาได้เท่านี้ในฐานะพ่อบ้านกูตายแล้วนี่มันผู้คนแสนดีนี่นะคุณมาเรียก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเข้าครับจึงเอาเรื่องนี้ไปเรียนให้คุณหนูทราบคนที่จับเข้าไปคือเจ้าหนี้ของเขาค่ะเอาล่ะเราจะพานายมาลงทะเบียนย้ายถิ่นฐานเฮ้ยนี่มันคุณหนูเนมมังงะที่นายเห็นเป็นผลงานที่ภูมิใจนำเสนอไม่ใช่ไดอารี่ภาพซะหน่อยเพราะฉะนั้นกลับมาทำงานที่คฤหาสน์ได้แล้วต้องบอกกันเลยนะว่าไอ้มอดี้มันมีหนี้186,840,000เยนนะแค่เศษกระดาษป้าฉันบอกให้หุบปากไงไอ้ป้องแหน่งจัดไปล้างหนี้กันไปเลยนับงงนับเงินเรียบร้อยครบเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะใช้คืนแน่นอนจากนี้ผมขอรบกวนเรื่องงานพ่อบ้านด้วยนะครับจู่ๆหิมะก็ตกลงมากับผมโอ้โหไว้คริสต์มาสหนี้สินของพระเอกถ้าจะใช้ให้หมดเนี่ยก็ประมาณ40 ปีแต่ก่อนอื่นรบกวนไปปลุกคุณหนูโอไฮโอซะหน่อยนะคะพอถึงห้องปุ๊บมันก็ต้องตกใจกันแล้วนะมันจะมีใครแล้วโอ้โหเอาเสือมานอนด้วยทามะตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะทามะไม่มองอะไรอ่ะ ฉันคือคลาวส์เป็นหัวหน้าพ่อบ้านของตระกูลซันเซงอิงแต่ก่อนอื่นนะครับคุณหนูอันตรายนะครับนั่นนี่นะมันคือแมวเว้ยแมวไวท์ไทเกอร์รู้จักเปล่า เอาแล้วไงต้องบอกกันเลยว่าทามะมันได้ฟังใครนอกจากคุณหนูกับมาเรียเท่านั้นอ้าวแบบนี้มันก็ไม่เชื่อฟังหัวหน้าพ่อบ้านนะสิครับมันไม่ใช่ใช่ไหมทามะมันไงนี่ทามะเลิกดื้อได้แล้วเป็นเด็กดีหน่อยเอ้าแม่งก็เป็นเด็กดีเฉยเลยถ้าจะเล่นโซนต้องไปเล่นข้างนอกนู่นอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยฉันเคยไปแย่งเนื้อจากสิงโตในซาฟารีปาร์คเอามาให้พ่อแม่กินด้วยนะเว้ยคุณหนูคิดว่าเฮเตะสามารถชนะทามะได้แต่พ่อบ้านคิดว่าไม่น่ารอดว่ะเมื่อความคิดไม่ตรงกันการพนันย่อมเกิดขึ้นจะว่าก็ว่าแต่ครับตรงที่เขากำลังสู้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณมาเรียจัดการงานในครัวเสร็จก็จะไปดูแลสวนซะหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ทันเลยครับส่วนที่เธออุตส่าห์ปลูกมากับมือเหตุมันเกิดจากทั้งสองคนข้างบนพนันกันใช่ไหมมันเป็นงึกงักงักเปลกสงสัยว่าทำไมที่นี่ถึงเลี้ยงเสือมันเป็นเสือกำพร้าก็ดูได้เก็บมาเลี้ยงจากแอฟริกากินดีอยู่ดีเสียสัญชาติทะยานสัตว์จนไม่สามารถเอาไปไว้ในสวนสัตว์ได้เลยเลยค่ะกูตายแล้วเสือตัวนี้เหมือนกับเราเลยเอาฉันไปเทียบกับแกได้ไงว่าไอ้หน้าตายาจกเมื่อที่ฉันพูดได้นี่ไปบอกพวกคุณหนูแหละเข้าใจไหมสัตว์เลี้ยงพวกคนรวยมันพูดได้ด้วยแฮะตั้งแต่พ่อบ้านคนเก่าออกไปก็ไม่เห็นเธอร่าเริงแบบนี้มานานแล้วค่ะงานพ่อบ้านสำหรับพระเอกรู้สึกมันจะไม่ได้ทำเพื่อเงินซะแล้วสิเตรียมใจมาพร้อมแล้วสินะนี่คือบททดสอบของนายนี่คือหุ่นยนต์พ่อบ้านจากแลบของตระกูลซังเซนอิงชื่อของมันคือเอกหุ่นตัวนี้นี่มันอัปลักษณ์สิ้นดีคำพูดไม่เข้าหูมันก็เลยอัดคุณหนูทันทีไปแบบไฮยาเตะก็เท่จังเลยอะค่ะขนาดเดียนที่กำลังพากอยู่นี่ก็น้ำเดินเลยนะฮะคุณหนูหลบไปครับผมจะเอาจริงละนี่มันหุ่นยนต์พ่อบ้านจริงอะนึกว่าหุ่นยนต์ทำลายล้างมันพลาดตัวหนึ่งครับตรงที่มันไปต่อยก๊อกน้ำนี่แหละก็ต้องบอกเลยว่าระบบการน้ำของญี่ปุ่นเนี่ย IP68 เลยทีเดียวมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเว้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่คือช้อนซ่อมคนรวยเว้ยเงินแท้บริสุทธิ์นำไฟฟ้าดีอย่าบอกใครเลยอย่าพูดมากเตรียมตัวเป็นเศษเหล็กซะไงยังสงสัยในความสามารถของฮายาเตะอยู่ปะอู้เพลกตื่นขึ้นมาพร้อมกับคุณหนูที่อยู่ข้างกายแล้วผลการสอบพ่อบ้านมันจะไม่ผ่านนะยังไงล่ะครับจากนี้ไปก็ฝากตัวเลยนะฮายาเตะต่อให้จะแลกมาด้วยชีวิตผมก็จะปกป้องคุณหนูไว้ให้ได้เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแม่งเล่าซะยาวผ่านไปตั้ง3ตอนอยากสู้ต่อว่างั้นอ้าวจู่ๆฮายาเตะก็ใส่ยาได้ซะงั้นโอ้โหแปลกจังโอ้ไม่มันไม่แปลกอยู่แล้วอนิเมะเรื่องนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างที่เมฆกำลังกวาดใบไม้ทั้งป่าชามาก็เดินเคาะๆมาคุยด้วยฉันได้มีใบอนุญาตสร้างบ้าน2ชั้นแล้วก็ใบอนุญาตซ่อมหม้อน้ำด้วยเสือทุกวันนี้แม่งเจ๋งว่ะทุกคนเลยระดับโปเกมอนเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นคุณหนูจะไปไหนน่ะใส่ชุดนักเรียนก็ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอวะจะตกใจไปทำไมล่ะคะจุกหมาแต่ปัญหาคือคุณหนูลืมกล่องข้าวครับผมจะอาสาเอาไปให้คุณหนูเองครับโอ้พระเจ้าจะไปโรงเรียนอะไรวะเนี่ยใหญ่นายเป็นใครมาจากไหนไม่คุ้นหน้าเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะรับไปแต่แฮเตียไม่ยอมแพ้เขาจะเอาข้าวกระลองไปให้คุณหนูให้ได้ลอยเอาล่ะครับผมทั้งสองคนก็เข้าสู่หมวดต่อสู้กันอาจารย์แกก็เริ่มตั้งท่าโจมตีแต่แฮเตียได้ใช้วิชาลวงตาสลับที่ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยเสียไปนะให้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนสิเออใครมันจะไปรอถูกไหมครับตามหลักแล้วอะยายคาดผมในชื่อมิกิจังเป็นสาวคูเดเละสาวโมเอะหัวม่วงอิซูมิหัวดำสาวห้าวอาซากาเซริสะเฮ้ยเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนชมวิวซะหน่อยจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมากลางป่าแล้วต้นเสียงก็มาจากหญิงสาวคนนี้เอ้าแล้วขึ้นไปบนต้นไม้ทำไมล่ะครับนั่นยังไงไหนก็เป็นพ่อบ้านตระกูลซังเซนอิงรับฉันหน่อยนะ
จริงๆเลยผมกะจะขึ้นไปช่วยคุณอยู่แล้วจ้ะที่เธอต้องปีนต้นไม้เพราะว่าเอานกที่ตกลงมาไปไว้รังจะว่าไปเนี่ยคุณเป็นคนใจดีจังเลยนะครับจู่ๆก็มีอีกาผู้หิวโหยจะบินมากินนกซะแล้วถ้าคุณอีกายังไม่ไปก้อนต่อไปรับรองว่าเฮดช็อตแล้วทั้งสองก็ได้ทำความรู้จักกันครับผมส่วนหญิงสาวหัวสีชมพูเธอมีนามว่าคาสึระฮินางิคุและเธอก็ยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณเธออยากจะพาพระเอกขึ้นไปที่หอนาฬิกาข้างบนหอนาฬิกาบอกเลยนะครับว่าวิวยังแจ่มโรงเรียนเนี่ยน่าสนุกจังเลยนะครับคำนี้ทำเอาเธอตกใจเลยครับภาพวิวสวยๆผมจะไม่ลืมไปช่วยชีวิตเลยครับจู่ๆอาจารย์ตัวปัญหาก็อยู่ต่อหน้าพระเอกแถมยังเป็นพี่ของคุณประธานนักเรียนอีกด้วยอาจารย์แกได้ไปจับดาบจากชุดเกราะอัศวินUde wa agata ne Hina. คะแนนอาจารย์ก็แย่งข้าวกล่องจากมือพระเอกไปยังไปยืนอยู่ราวระเบียงอีกด้วยではこれはแล้วจนรอดอาจารย์ก็ยอมเชื่อว่าเทพขนาดนี้จะไม่เชื่อได้ไงแต่ว่าข้าวกล่องที่จะเอามาให้คุณหนูมันเละไปแล้วจู่ๆคุณหนูก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศนาแล้วก็รู้เรื่องราวทั้งหมดยังกับตาเห็นอุตาอาจารย์นี่คือยังช็อกอ่ะนอกจากเธอจะฉลาดมากแล้วเนี่ยเธอยังใจดีกับเองด้วยเพื่อนพระเอกก็คาบขนมไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นเด็กสาวธรรมดานั่นเองเครื่องบินลำนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวถูกปะตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันโดยมีเฮติของเราเป็นคนดูแลแต่พอถึงตอนจะไปโรงเรียนเท่านั้นแหละคุณหนูแกเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยไปโรงเรียนแค่วันเดียวนั่นเพราะว่าคุณหนูไม่ชอบโลกภายนอกมีแต่คนจ้องจะเอาชีวิตเธอเดิมทีแล้วเฮติเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ฉันคือพ่อวันตระกูลซังเซนอิงจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้าครับจากคุณซาคุยะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้สามารถติดต่อได้นายพาหลังพอแต่จู่ๆก็มีคนพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างซะงั้นพี่ใครบอกให้ตัดสายก่อนจะคุยกันยะอ่ะช่างเถอะขอชาเออร์เกรย์หน่อยเธอคนนี้คือไอซาวะซากุยะค่ะเป็นญาติของตระกูลซังเซนอิงเหตุผลที่คุณหนูซากุยะแกมาที่นี่เพราะว่าเพื่อมาพิสูจน์พ่อบ้านคนใหม่ของตระกูลซังเซนอิงฝั่งของเฮเตก็กำลังรดน้ำต้นไม้พร้อมกำลังเล่นมุกไปด้วยแต่เมื่อเล่นแล้วมุกมันไม่ฮาน่ะเหรอดีกว่าไม่เธอมาแกล้งพ่อบ้านของคุณหนูซังเซนอิงวันนี้ไม่ได้มีแค่คุณหนูซาคุยะแต่จะมีคุณหนูอิซุมิมาด้วยแต่ว่าจุดเด่นของคุณหนูอิซุมิแกเลยคือหลงทางแบบสุดๆคุณมาเรียได้วาดให้ฮายาเตะไปซื้อชาจากร้านประจำมาครับผมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับคุณหนูอิซุมิก็หายตัวไปพร้อมจดหมายสุดสยองขวัญว่าจะไปที่คฤหาสน์ของซังเซนอิงด้วยตัวเองทำยังไงดีวันก่อนคุณหนูตระกูลซังเซนอิงก็เกือบจะถูกลักพาตัวไปเป็นสวนสาธารณะที่เพื่อนได้เจอกับคุณหนูครั้งแรกวันนี้ก็เหมือนจะได้เจอใครอีกแล้วเนี่ยเอ้าอะไรกันเครื่องนี้มันเสียนี่นามันพังซะที่ไหนกันแล้วโอ้โหปวดหัวเลยพอดีว่าเพื่อนฉันเตือนว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้านะคะชัดเจนเลยว่าคุณหนูคนนี้จะพาความซวยมาหาพระเอกแน่นอนแต่ว่าฉันหลงทางนะสิคะจะทำยังไงดีพระเอกก็เลยอ่ะจะอาสานำทางเธอไปยังจุดหมายจะว่าไปแล้วเนี่ยฉันจะไปที่ไหนนะคะท่านใดนั้นเองความซวยก็มาหาพระเอกถึงที่แกเป็นใครจงส่งเด็กคนนั้นมาให้เราแต่โดยดีต่างคนต่างคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูโอ้โหฝั่งนู้นชักดาบมาให้ลืมไม่ต้องกลัวนะฉันจะปกป้องเธอเองคือว่าข้างล่างนะคะนี่มันปลาสลิดกลางบ่อไม่ใช่บางบ่อถ้าแคลชเมียร์อย่าให้สกปรกเด็ดขาดเลยนะคะด้วยสกิลเบรกจริงโยนเด็กขึ้นเอาผ้าไปผูกกับต้นไม้ไว้แล้วก็โหนเป็นตาซานหากแต่ว่าผ้ามันขาดนะสิไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ว่าผ้าแคลชเมียร์มันความที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเธอจึงอยากจะชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือคนพวกนั้นน่ะต้องเป็นคนจากองค์กรชั่วร้ายแน่เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณยังไงแม่งก็ไม่ฟังกันก็เช็ดตัวก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ทันขาดคำพระเอกเป็นหวัดซะแล้วก่อนอื่นต้องหาที่ปลอดภัยให้กับเด็กคนนี้ก่อนก็เลยพาไปที่คฤหาสน์ซังเซนอินครับผมถ้างั้นผมขอตัวไปทำภารกิจต่อก่อนนะครับไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้พระเอกถูกไล่ล่าแบบโอ้โหลืมเลยคุณหนูซากุยะหิวเลยครับแต่ก็ต้องรอคุณหนูอิซุมิอะเนาะอ๋อคุณหนูหลงทางที่เบรกช่วยไว้ก็คือคุณหนูอิซุมินั่นเองไม่ต้องห่วงว่าฉันจะหลงทางไหมนะเพราะว่าฉันหลงไปแล้วแหละที่มาถึงไวเพราะว่าพ่อบ้านของนางงี้มาส่งนะจ๊ะแต่รู้สึกว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในอันตรายนะคะอันตรายที่ว่านั้นก็คือพระเอกเป็นหวัดนั่นเองในระหว่างที่กลุ้มใจเรื่องเซอร์โคเขาได้เจอกับผู้คนแสนดีเอาหน้าถ้าไม่มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไงนะในระหว่างนั้นผู้คนชุดดำก็มารอพระเอกไว้พระเอกแว่นแกมีธุระอะไรกับเด็กฉันวะอ๋อเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมโอ้โหชักดาบมาลืมเลยพระเอกกลัวพวกคุณหนูเดือดร้อนจึงจะขอเพ่นหนีนี่จะทิ้งเพื่อนกันเหรอจากที่มีศัตรูกลุ่มเดียวตอนนี้มี2กลุ่มซะแล้วครับโอ้โหตอนนี้คุณหนูรู้สถานการณ์ยังกระตาเห็น
โอ้โหสภาพพระเอกนี่เรียกได้ว่ายับก่อนจะเปิดประตูให้ฮายาเตะเข้ามานั่นไม่ถามว่าฮายาเตะพูดอะไรถึงฉันบ้างก็แบบว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจอะไรอย่างนี้นะจ๊ะただいまですแต่ว่าอ่อนโยนและก็น่ารักมากเราไม่พูดให้ไม่ไวแล้วปะโถเขางอนกันแล้วเนี่ยพระเอกก็นอนหนาวตายอยู่นอกประตูเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นอันจบครับถึงไม่ตายก็ปางตายเลยครับอุณหภูมิร่างกาย 38.5 องศาถ้าเข้าเซเว่นเนี่ยนึกว่าเป็นโควิดเลยนะเนี่ยให้จะเตะนะนี่ปวกเปียกจริงเลยนะอย่าพูดว่าปวกเปียกเลยนะคะข้างนอกหนาวขนาดนั้นรอดมาได้ก็บุญแล้วค่ะส่วนตัวต้นเหตุก็เธอยังไงล่ะปะโถนางงี้จริงอยู่ที่ความผิดเป็นของนางงี้แต่ว่าต้นเหตุมันมาจากฉันนะคะเปล่าครับผิดที่ตัวผมนี่เลยครับที่เข้าใจผิดดื่มเถอะค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะถูกปากมั้ยนะคะว้าวอร่อยมากเลยครับแม้คุณอิซึมิทำอาหารเก่งนะครับเนี่ยด้วยเหตุนี้จะทำข้าวต้มให้นายชานเองเตรียมใจรอไว้เลยฮายาเตะตามฉันมาสิทามะมาเหมียวทุกคนต่างเป็นห่วงพระเอกมากขึ้นอีกครับถึงกับจะเอายาเคลือบกระเพาะมาให้พระเอกกินเลยเชียร์และข้าวต้มของหนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยว้าวหน้าตาสดสวยขนาดนี้คงไม่มีอะไรแน่นอนเป็นอะไรไปนะฮายาเตะรสชาติไม่อร่อยหรออร่อยมากเลยครับคุณหนู อยากลูกทานสักเกลี้ยงเลยเดี๋ยวฉันจะเอาไปเก็บก่อนนายนอนพักตามสบายเลยนะถ้าทำแบบนั้นจะตายเอาจริงๆนะคะแต่นี่เป็นอาหารที่คุณหนูตั้งใจทำเพื่อผมตอนเป็นเด็กครอบครัวไม่เคยเฝ้าไข้ผมเลยเงินที่ผมลำบากหามาก็เอาไปเล่นพนันจนหมดคุณหนูได้แอบเข้ามาหาพระเอกกลางดึกแล้วหวังว่าจะประทับริมฝีปากของเธอและเขาด้วยกันเฮ้ยคุณหนูทำอะไรนะครับเช้าวันต่อมาพระเอกก็ฟิตปังในระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับเมดสาวปริศนาคนหนึ่งทั้งนั้นมีการมาจัดเด็กไทยให้พระเอกด้วยพระเอกก็ได้อธิบายรูปร่างลักษณะให้คุณมาเรียฟังอ๋อถ้าเป็นเธอก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะคิดว่าน่าจะมีแขกอีกคนมาด้วยนางงี้ไม่อยากให้พระเอกได้เจอกับแขกคนนั้นจัดการมันซะไม่ต้องเลือกวิธีแต่อย่าให้ถึงตายเธอไม่อยากให้ไฮเตะรู้เรื่องบางอย่างในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พบกับเด็กกระโปงคนหนึ่งเฮ้ยไอพ่อบ้านโดดทะเลสาบให้ดูดิไม่โดดใช่ไหมจัดไปเลยแล้วกันอ๋อพระเอกก็ตกน้ำปอมแปมตามระเบียบพระเอกไม่ได้โกรธอะไรเลยครับแถมยังพาไปที่ห้องรับแขกตามมารยาทเอานายน้อยมาอยู่ที่นี่นี่เองฉันมีเรื่องสงสัยค่ะไอหุ่นพวกนี้นี่มันอะไรหรอเจอเป้าหมายที่ระบุไว้เริ่มทำการกำจัดในฐานะพ่อบ้านตระกูลซังเซนอินต้องพาแขกไปส่งอย่างปลอดภัยเฮ้ยแกตัวเปลี่ยนใครจะมาแตะฉันนะเว้ยมาแตะเนี่ยต้องตัวผู้หญิงแบบนี้โรคจิตชัดๆด้วยความที่แขกไม่ให้ความร่วมมือพามาที่ห้องรับแขกก็พามาจริงๆแฮะแม่งกลางหลังคาเลยครับท่านผู้ชมเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทาจิบานะฮาตารุคุงเป็นคู่มั่นของนางงี้จ้ะอะไรกันคุณหนูของเรามีคู่มั่นซะแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหคุณหนูอิซึมินี่ยังเด็ดเหมือนเดิมส่วนคุณหนูซากุยะก็ยังดูทีวีเช่นเคยด้วยความที่คุณคลาวช์เนี่ยไม่ค่อยมีบทคุณหนูซากุยะก็เลยต้องแนะนำซะหน่อยว่าต้องทำอะไรยังไงต้องทำตัวหาใจมากแว่นอยู่ไหนอะไรเงี้ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคู่มั่นของคุณหนูเนี่ยคุณหนูไม่ได้เลือกเองทางบ้านเขาตัดสินใจให้แต่ตัดสินใจกันเองเข้าใจเปล่าฮายาเตะแต่จริงๆแล้วฮายาเตะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคิดว่าเป็นความสุดยอดของคนรวยมากกว่าแต่ว่าตะลุกคุงไม่ได้มีใจให้คุณหนูของเราเลยสักนิดในที่สุดคุณหนูอิซึมิก็เริ่มขยับตัวแล้วแต่ในระหว่างนั้นเองคุณหนูอิซึมิก็ได้เดินมาหาอะครับโอ้โหชัดเจนเลยว่าไอ้วาตารุคุงเนี่ยมันชอบใครคุณมาเรียก็ได้บอกว่าวาตารุเนี่ยชอบอิซึมิถ้าทั้งสองคนชอบกันทุกอย่างก็ลงเอยไปแล้วว่าแต่คุณหนูอิซึมิจะรับข้าวช้าแบบไหนดีครับก็ตามที่ทาเตะถือควรละกันค่ะเฮ้ยแกไอ้บ้านคุณมาดูกับฉันก่อนมื้อเช้าสักหน่อยไหมโอ้โหเย็ดแค่ถือดาบจะดวลดาบกันซะด้วยฮายาเตะเลยคิดว่าถ้าจะให้วาตารุคุงกับอิซึมิชอบกันเนี่ยตัวเองต้องล้มมวยเอาล่ะถ้างั้นแผนการก็ตามนี้แต่ของมีคมอันตรายเราต้องปลดออกก่อนหลังจากนั้นก็แกล้งแพ้อ๋อไม่ไหวแล้วว่าเราสู้ไม่ไหววาวแต่ฮายาเตะอุตส่าห์แกล้งแพ้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีวาตารุคุงเอาไว้ช่างอ่อนโยนจังเลยอ่ะเฮ้ยเปล่านะครับผมสู้ไม่ได้จริงๆหมดทางสู้เลยสู้ไม่ได้เลยฮายาเตะทำเรื่องโหดร้ายไปก็เลยว่าจะไปขอโทษวาตารุคุงฮายาเตะเลยว่าจะนั่งรถไฟไปทุกคนแตกตื่นกันมากเพราะไม่เคยนั่งรถไฟกันเลยสักครั้งทุกคนเห็นเป็นเรื่องสนุกซะงั้นงั้นพวกเราก็ไปเยี่ยมวาตารุคุงกันดีกว่าคุณมาเรียกุ้มใจมากเลยครับที่เด็กๆจะไปนั่งพาหนะที่ไม่รู้จักจะว่าก็ว่าเถอะอิซูมิหายไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกพระเอกก็เลยจะไปตามหาเธอครับอิซูมิก็ไปถามกับคนงานก่อสร้างเลยว่าที่นี่ใช่รถไฟใต้ดินหรือเปล่าแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเคยพระเอกเลยว่าจะกลับดีกว่าครับที่นี่คงไม่เจอแต่คุณหนูของเรานั้นกลัวความมืดมากเลยครับเอ้าแล้วแบบนี้ตอนกลางคืนจะทำยังไงครับคุณหนูแกก็พยายามเฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับคุณหนูแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันโอ้โหทุกคนตกใจตะลึงตึงตังพลังของอิซูมินี่ใช่เล่นนะครับและแล้วการถอดรถไฟใต้ดินก็จบลงคุณหนูซากุยะก็เลยต้องอธิบายเรื่องรถไฟใต้ดินให้ฟังมันนั่งได้ถึงบราซิลเลยรู้ปะ
ยังเพิ่มความเข้าใจผิดไม่หยุดอีกไหนๆพระเอกก็จะไปหาวาตาลุคุงนี่คือพัสดุลับห้ามเปิดกลางทางฝากเอาไปให้วาตาลุคุงด้วยไฮเตนี่คิดหนักเลยข้างในนี่เป็นระเบิดหรือเปล่าวะแต่ก็บังเอิญได้เจอคุณซากิกลางทางครับเธอก็เลยจะอาสานำทางงั้นจับมือเลยครับฮะไม่จับเฉยกำลังหนีเราอยู่หรือเปล่านะไหนลองแตะดูสิโอ้พุ่งเลยพุ่งไปไกลเลยก็คือแบบว่าเพิ่งเคยถูกผู้ชายอุ้มครั้งแรกอะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะแล้วก็ถึงนะฮะนี่เหรอตึกสำนักงานใหญ่นี่มันร้านเช่าวิดีโอปกติซึ่งทุกวันนี้เจ๊งหมดแล้วนะเห็นแล้วมันขึ้นมีของจากคุณหนุ่มฝากมาให้นะครับอ๋อแล้วไปงั้นจะแนะนำนะนี่คือประการหลังสุดท้ายของทาจิบานะกรุ๊ปสถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะล้มละลายแล้วก็แน่นอนเลยว่าที่ไปมั่นกับนางนี้ก็เพราะทรัพย์สมบัติแต่ฉันจะกู้ทุกอย่างกลับมาแล้วก็รวยกว่าไซเซนอิงอีกวันนั้นอิซึมิคงจะมองฉันบ้างนะไฮเตะก็เลยขอโทษกับเรื่องก่อนหน้านี้กับวาตาลุคุงเพื่อเป็นการไถ่โทษจะขอสมัครเมมเบอร์ที่นี่ครับเอ๊ะแต่นายสมัครไว้แล้วนี่เดี๋ยวนะแต่ชื่อไม่ใช่พ่อมันนี่วะหลังจากที่กลับมาคุณหนูก็สงสัยทำไมไฮเตะทำหน้าซีเซียวขนาดนั้นก็พ่อผมไปก่อร่างสร้างนี้ไว้ที่ร้านวาตาลุคุงนะสิครับจู่ๆคุณมาเรียก็ยิงคำถามว่าชอบคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณมาเรียอยากรู้ว่าพระเอกมีใจให้คุณหนูไหมแต่พระเอกนั้นคิดว่าคุณมาเรียชอบตนโทษมันก็ต้องคนอายุมากกว่าสิครับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็สงสัยว่าเออนี่นางนี้ก็หยุดอีกแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงพ่อบ้านคนใหม่อีกละยังไงเนี่ยพวกเราไปดูเห็นกับตาดีกว่ามาฮะจู่ๆคุณหนูก็เอาชุดผู้หญิงมาให้พระเอกใส่ซะงั้นแล้วพระเอกก็ถูกยัดเยียดให้สวมชุดผู้หญิงโอ้ใส่ออกมาก็เรียกได้ว่าดูดีใช้ได้เผื่อบางคนติดแถบด้วยนะตอนนี้คือเรียกได้ว่าโอ้ยสมหญิงเต็มที่เลยอะยิ่งได้คุณมาเรียมาเห็นที่ผมอายตายเลยพูดถึงคุณมาเรียคุณมาเรียก็มาแต่ในเมื่อเครื่องมันติดแล้วคุณมาเรียก็มันมือเลยอะตายแล้วครับงานนี้เป็นหุ่นลองเสื้อของสองคนแน่ๆแบบนี้ต้องย่องหนีซะแล้วอจึ๊กจึ๊กอจึ๊กเหยียบเข้าที่จอยเกมแต่หนีพวกเราสองคนไปไหนล่ะจ้าฮันยาเตะโอ้โหนี่มันชุดมีเหยาตายแล้วมันเข้ากันกับฮายาเตะอะไรอย่างนี้ไงทามะคิดว่าเข้ากันเปล่าโอ้โหทุกคนตอนนี้ฮายาเตะของเราจะกลายเป็นชายเหนือชายเอาละครับผมตอนนี้โยกแล้วครับโยกเข้าโอ้โหโอ้โหถึงจะดูน่ารักแต่ก็ชักน่ากลัวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดคุณคลาวส์มาไงครับเนี่ยคลาวส์จังหวะนี้แหละคุณมาเรียรีบเอาชุดมาให้ไฮเตะเปลี่ยนเลยครับมันต้องเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรแน่ๆเลยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่วันนั้นคุณคลาวส์ก็พร่ำเพรอถึงหญิงสาวปริศนาคนนั้นมาตลอดวันนี้เป็นวันละของคุณมาเรียก็แหมวันนี้มีคุณหนุ่มอิซึมิมานอนด้วยจากคำถามเมื่อเช้านี้คุณมาเรียเลยว่าจะถามต่อคุณมาเรียก็เท้าความถึงเมื่อ8ปีก่อนให้ฟังในขณะที่ซาคุกำลังยำผลงานของคุณหนูจนเละแต่มันก็เละจริงอะนะคุณหนูของเราก็เลยทิ้งสมุดนั้นไปเลยครับในใจคิดเพียงว่าจะไม่เขียนการ์ตูนอีกแล้วหากแต่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งหยิบขึ้นมาอ่านแล้วเธอก็ถามถึงตอนต่อซะด้วยมันทำให้หัวใจของคุณหนูของเราพองโตขึ้นมาอีกครั้งไม่แปลกเลยนะครับที่ทั้งสองจะเป็นเพื่อนซีกันขนาดนี้นั่นไงกำลังเล่าเนื้อเรื่องกันอย่างเข้มข้นทั้งสองคนกะจะแข่งกันเป็นจริงเป็นจังครับโดยที่ผู้แพ้ต้องทำตามคำสั่งของผู้ชนะนี่ก็เพราะว่าไฮเตะคงไม่สามารถชนะฉันได้อยู่แล้วค่ะคุณมาเรียก็โชว์เทพเป็นหนึ่งสเต็ปโอ้โหทำเอาพระเอกอึ้งล่ะจนถึงตอนนี้พระเอกยังไม่ได้ยิงสักลูกเอาล่ะในที่สุดก็ถึงตาของพระเอกสักทีจะว่าไปก็มีวิธีชายนี่อยู่นะก็คือแต่งงานกับคุณหนูยังไงล่ะคะแต่ผมน่ะแต่งงานกับคุณหนูไม่ได้หรอกครับถ้างั้นก็เหมือนกับผมแต่งงานเพื่อเงินไม่ใช่หรอคุณหนูคือผู้มีพระคุณและก็เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับผมด้วยผลเหล่านี้ทำให้คุณมาเรียยอมอ่อนข้อโดยการแกล้งยิงไม่ลงนั่นเองครับและแล้วพระเอกก็พลิกเกมกลับมาชนะจนได้แล้วเรื่องที่ว่าจะขออะไรก็ได้ถูกไหมครับ ข้างหลังนะคะมีอะไรอยู่ด้วยแหละนี่นายมาอ่านมาเจาะแจ๊ะกับมาเรียงั้นหรอจริงๆแล้วพระเอกก็แค่อยากจะให้ยกโทษเรื่องเสื้อโค้ทเมื่อคราวก่อนนั่นเองครับพอพูดเสร็จแล้วก็ขอไปสู่สุคติเลยละกันโอ้โหภาพมุมสูงของคฤหาสน์เป็นแบบนี้นี่เองนี่มันบ้านในฝันของผมชัดๆงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาคุณอิซูมิก็ต้องกลับบ้านเอาล่ะโบกมือบ๊ายบายซะหน่อยบ๊ายบายแล้ววันนี้คุณหนูก็พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ต้องไปโรงเรียนเช่นเคยถึงจะปวดฉี่แค่ไหนแต่ก็ต้องฟังเรื่องราวของผู้เป็นนายให้จบก่อนเอาล่ะพระเอกมาปลุกขนาดนี้แล้วแถมยังมาอุ้มถึงเตียงซะด้วยคุณหนูไปโรงเรียนนะครับผมจะเป็นคนไปรับไปส่งคุณหนูเองสำเร็จไหมล่ะสอนท้ายเลยเนี่ยคุณห
นูน่าไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนเลยครับและแล้วก็ถึงหน้าโรงเรียนอย่างไวงั้นเดี๋ยวเลิกเรียนผมจะมารับนะครับฮายาเตะก็ได้ทำการโง่จักรยานแล้วก็ถีบกลับไปโอ้โหเป็นเสือคนรวยนี่มันสบายจริงๆจะว่าไปนี่แกไม่ไปโรงเรียนเหรอเพราะบ้านเงินกู้ฉันต้องทำงานใช้นี่อีก40ปีจะเอาเวลาไหนไปโรงเรียนคุณหนูไม่ชอบการเรียนการสอนเพราะว่าเหมือนกับเกมห่วยๆไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะว่าไปวันนี้ฟ้ารู้สึกมืดแปลกๆแถมคำบนไม้เตรียมยังแบบยังสยองด้วยเพราะหนูกลับมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าลืมสมุดหนังสือไว้ที่โรงเรียนซะงั้นฮายาเตะจะเป็นคนไปเอาให้เองโรงเรียนตอนกลางคืนนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่น่ากลัวกว่านั้นคือมีคนมาฟาดข้างหลังเนี่ยว้าเอ้านายมาทำอะไรเนี่ยอาจารย์น่ะเป็นเวรส่วนพระเอกมาเอาสมุดให้นางี้จะเข้าไปในอาคารเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปเอากุญแจก่อนถูกไหมครับเอ้าแล้วไอ้สามหนอนี่มาไงครับเนี่ยแถมความคิดนี่แบบลามกสุดๆเลยทั้ง3คนมาติวหนังสือกันนั่นเองนี่ก็เพราะว่าพวกเราทั้ง3คนโดดกันแบบถล่มทลายเลยยังไงล่ะคนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำแบบพวกเราหรอกแถมการติวของอาจารย์คาซูรานั้นเข้าใจง่ายมากด้วยอาจารย์ก็ได้เอากุญแจให้กับพระเอกไปดีมาดีนะอย่าเอาคำสาปมาฝากล่ะผีเผือมันจะไปมีได้ไงถูกไหมครับแต่ว่าเห็นแล้วหลอนเลยนะเนี่ยขนลุกสู้ช่ะอันนี้เปิดเข้าไปซะแล้วป้ายมันก็ติดบอกอยู่ว่าอาคารเก่าห้ามเข้าด้วยความเป็นห่วงคุณหนูก็เลยโทรมาหาฉันก็สบายใจหน่อยนึกว่านายไปแค่คนเดียวบอกเลยว่าเสียงนี่เจี๊ยวจ้าวลืมล่ำเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนะกระผมมาคนเดียวนะครับเนี่ยจะว่าไปฮายาตะคุงไปนานจุงในระหว่างนั้นนี่นะจังก็มาหรือว่าฮายาตะคุงจะหลงเข้าไปในอาคารเก่ากันนะคุณหนูนี่แบบเป็นห่วงใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่แค่คุณหนูนะครับฮินะจังก็เป็นห่วงอ่ะเออผีเผอฮินะไม่กลัวโอ้โหสมชายชาตรีจริงๆถึงปากจะบอกไม่กลัวแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะเสียงกรี๊ดเฮเตะเลยตื่นขึ้นมาเอ้าโทรศัพท์พังอีกแล้วด้วยความกลัวเธอโผล่เข้ากอดเฮเตะอ้วนมันจังโรแมนติกอะไรกันเลยนายห้ามเอาเรื่องที่ฉันกลัวผีไปบอกใครนะเข้าใจไหมแต่เธอก็ยังไม่อยากออกจากที่นี่เพราะว่าเธออยากจะเอาชนะผีนั่นไปตามหามันซะโอ้ชุดนี้ผมรู้เลยว่าใครเป็นคนควบคุมหุ่นแม่คุณหนูทุกคนนี่เกลียดความพ่ายแพ้กันหมดเลยหรือไงนะแต่ว่าในทันใดนั้นไอหุ่นตัวตะกี้มันก็มาฮินะไม่รีรอจับท่านไปฟาดไปทันใดเล่นที่เผื่อกันนี่วะท่านฮายาเตะรีบไปจากที่นี่เถอะนะครับตอนนี้ฮายาตะคุณก็พอรู้แล้วว่าคนที่ควบคุมเป็นใครคุณคาซึระผมคิดว่าพวกเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะนะครับแต่เธอก็ไม่อยากออกไปเธออยากจัดการกับมันเรียกฉันว่าฮินางิโคสิเอ๊ะนี่ฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะลงไปจากที่นี่กันเถอะนะครับคุณคาซึระเอาแต่เรียกว่าคาซึระอยู่ได้เรียกว่าฮินางิโคสิครับคุณฮินางิคุแล้วทั้งสองก็เดินออกจากที่นี่แม่พอกลับคฤหาสน์มาคุณหนูก็เป็นห่วงใหญ่เลยอ่ะจะว่าไปโรงเรียนมันก็สนุกจริงๆเลยนะทั้งสองคนกำลังบ่นเรื่องเกมมันห่วยพอดีแบบว่าเบื่อเกมกราฟิกสวยก็เลยแบบว่าไปขุดเกมเก่าๆมาเล่นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่หายากแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้เกมผีสิงเนี่ยแม่งก็ปากจับใช้ได้โอ้โหเครื่องเกมนี่เละเลยทั้งสองคนทำอะไรอยู่หรอคะส่วนข้าวเย็นวันนี้เป็นพริกหวานยัดไส้เนื้ออะไรกันนี่เกมมันมีพลังแห่งความมืดด้วยเหรอตัดไปที่เช้าวันถัดไปหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จคุณซาคุก็ไปโรงเรียนเป็นฉากคุ้นๆไหมครับทุกคนนี่คือเนื้อหาจาก2ตอนที่แล้วนั่นเองใช่แล้วครับอนิเมะทุกวันนี้มันทำยากก็เลยเดจาวูช่วงเก่าๆซะหน่อยเนื้อเรื่องจะต่อจากตอนที่ซากุยะออกจากห้องไปเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเลือดน้ำขาวๆขุ่นๆไม่หมดเลยอ่ะนี่คงจะเป็นอาถรรพ์เกมหวยสินะเมื่อกี้ตาคุณนี่ได้จัดการปุ่มรีเซ็ตและปลั๊กซะเกมมันพูดว่าชีม่าชีม่าอยู่ได้น่างุนหงิดชะมัดตัดไปที่ปราสาทจอมมันชัดละคุณละนี่มันที่อยู่ของเจ้าพิภพในดราก้อนบอลชัดๆปะโทดึง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 เป็นจอมมันแท้ๆแต่ถูกจับขังไว้ซะงั้นนี่มันโลกจริงเราออกมาได้แล้วเธอก็ได้ใช้จอยเกมหวานไปทุกๆที่หวังว่าจะมีผู้กล้าสักคนมาติดกับจำได้ไหมครับจอยเกมที่เบรกเผือเหยียบเข้าในระหว่างที่จอมมารกำลังเศร้าเรามาดูการ์ดคิมมาเรียสวยๆเพิ่มเติม ability ซะหน่อยแต่ก็ได้สะดุดเข้ากับจอยเกมครับผมไอ้จอยเกมนั้นดูดเอามิกิจังเข้าไปดีนะที่อิซึมิจับไว้ได้อุ้ยกางเกงนายเป็นผู้ใหญ่จังอ่ะแต่จนแล้วจนรอดทั้ง3ก็ถูกดูดเข้าไปครับแต่คนที่สัมผัสถึงสิ่งผิดปกตินี้ได้ก็คือคุณอิซึมิของรันเองพูดผีปีศาจพวกนั้นต้องอยู่ในนี้แน่นอน
จากจะไปปราบผีคุณหนูอิซุมิของเรามาอาบน้ำซะงั้นน่ะอ้อเนื้อเรื่องส่วนนี้รู้สึกว่าจะมีพ่วงกับเป็นคุณหนูของเรามีการมาอ่านคอมเมนต์จากคนดูด้วยหนูติดตามพระบ้านประจันบานทุกตอนเลยแต่ตกใจมากที่ได้รู้ว่าคุณมาเรียเพิ่ง17นึกว่าอายุ20กว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องของเกมก็มาถึงที่ Last Battle แล้วและแล้วเรา3นอบวก1ก็มาถึงตัวจอมันในที่สุดจอมันก็จะใช้อัตติกดปุ่มเข้าให้จู่ๆเกมก็เคลียร์เฉยเลยแต่จอมันก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจบแบบยอมแพ้หรือจบแบบตายดีในเมื่อตัดสินใจไม่ได้แบบนี้ต้องลงโทษนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมไอ้3หนอเนี่ยถึงเข้ามาในคฤหาสน์ได้ทั้งที่ในคฤหาสน์มีการคุ้มกันที่แน่นหนาจอมานทำการขอบคุณฮินะจังยกใหญ่เลยและแล้วเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็มีประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ To be continue คุณอิซุมิเปิดประตูโดยที่ไม่ทันคิดโอ้โหทารักเลยงานนี้ฮันจะเตะรู้สึกว่าเช้านี้เป็นเช้าที่สงบแปลกๆคุณมาเรียได้ถามถึงคุณตาของคุณหนูเพราะอยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับฮายาเตะคุงท่านเป็นผู้นำตระกูลซังเซนอิงคุณตามิคาเดอร์ท่านผู้ชมนี่มันฮีฮอปเตอร์คุณหนูนี่คิดแบบไม่อยากไปเยี่ยมตะแก่หรอก่อนอื่นเลยยายซาคุมาไงฮะแล้วท่านตานี่เป็นคนยังไงล่ะครับจากที่ทุกคนได้พูดมาท่านตาแม่งยังโหดเลยและแบบนี้ฮายาเตะของเรามันจะไปเหลือล่อหรอฮะนี่มันปราสาทดิสนีย์หรือเปล่าทำไมมันว่าวังอะไรขนาดนี้โอกาสになさいませナリオ様เหนื่อยหน่อยนะครับคุณหนูคุณซากุยะคุณมาเรียขอเคลียร์มารยาทนะครับคนน่าสงสัยคนนี้ทำอะไรกับมันเด้ก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกแต่เนี่ยมันพ่อบ้านคนใหม่ของฉันเข้าใจปะผมเนี่ยเป็นคนไม่มีวาสนาเรื่องเงินขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงจะปลอบใจพระเอกแต่ก็ไม่มีใครสบตาพระเอกเลยปล่อยเรามาเดินในคลังสมบัติแบบนี้มันจะดีอ่ะใจกันอันนี้มันของดีหรือเปล่าไหนลองดีดูซิโอ้โหเสียงใสกลางวันน่าจะใช้หนี้ของเราได้ในรวดเดียวไม่ใบนั่นนะมากสุดก็แค่5ล้านเยนขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยเลยนะมันแค่เผลอใจอ่ะสบายใจได้แค่ดูก็รู้ว่านายไม่ใช่คนแบบนั้นฉันจะพิสูจน์ให้นายได้เห็นว่าสายตาของฉันมันยังดีอยู่มาตามฉันมาสายตาของลุงในตอนนั้นมันช่างอ่อนโยนอะไรอย่างนี้นั่นไงดูซะนี่มันคุณหนูกับคุณมาเรียกำลังแบบว่า ฉันละสงสัยจริงๆทำไมนายถึงติดหนี้ได้ตั้งมากมายขนาดนั้นมันเป็นหนี้ของพ่อแม่ผมครับสรุปเลยก็คือชีวิตของแกนี่มันไร้ค่าหาได้เปรียบชายที่นานี้หมายตาช่างน่าเบื่ออะไรอย่างนี้การันตีโดยซังเซนอิงริคาโดถ้าเจ้าอยากให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่าแล้วก็รับนี่ไปนั่นก็คือเครื่องนำทางไว้อย่าว่าแต่จะใช้นี่เลยจะพันล้านหรือร้อยล้านเจ้าก็สามารถไขว่คว้ามันมาได้นางนี้เจ้าอยากได้มรดกของซังเซนอิงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยอ่ะถ้าตาลาโลกได้จะดีมากโอ้ยคุณตาไปสุขตรงนั้นคุณมาเรียมันจะดีเหรอนี่พระเอกตอนนี้ก็กลุ้มใจกับสิ่งที่คุณปู่พูดกับตอลคุณหนูได้วิ่งมาหาพระเอกเพราะว่าคุณหนูอยากจะกลับบ้านแล้วอ่ะและในทันใดไอ้ซอยนั้นก็นำความโชคร้ายมาสู่พระเอกเฮ้ยมีคนลงมาจากฟ้าเพื่อจะมาฟันพระเอกเหรอเนี่ยชายผู้นี้จะได้สืบทอดตระกูลซังเซนเองนางนี้อธิบายช้ามามาฟังผมอธิบายดีกว่ามะฉันได้ตั้งกฎขึ้นมาใครที่ทำตามนี้จะได้มรดกทั้งหมดของตระกูลซังเซนเองนั่นก็คือจำให้นางนี้คู่เข่าขอโทษแล้วก็ร้องไห้ช้างน้ำตาผมไม่ค่อยเข้าใจความคิดคนรวยเลยอ่ะถ้าผมซัดไอ้พ่อบ้านกระจอกนี่คุณหนูก็ต้องขอโทษทั้งน้ำตาผมถูกไหมครับเลขลบได้ก็ผมส่วนได้บาทาประทับหน้าหูยตาเหลือกตาเหลือกโอ้ผมจะปกป้องคุณเองแบบนั้นจะได้หรือเปล่าครับโอ้ยพวกคุณหนูนี่คือแบบนะน่ารักจังเลยตอนเขินน่ะรบกวนด้วยนะคะเอาละครับพอเยี่ยมคุณตาเสร็จก็กลับบ้านท่านจะแต่สมัยเด็กน้อยความฝันสมัยป้านี่คุณพ่อคุณแม่ผมแต่ละวันไม่ทำสตีนอะไรเอาแต่ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยหมกมุ่นอยู่กับการพนันความฝันของคุณมาเรียนี่คืออะไรเหรอครับคุณมาเรียฝันว่าอยากให้คุณหนูในโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ผมถามคุณมาเรียนี่เพราะว่าความฝันเป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตพอเรื่องเมื่อวานได้แท้ทำเอาคุณหนูนอนไม่หลับไปเลยผมจะปกป้องคุณเองจากคนที่จะทำให้คุณเสียน้ำตาหนูนี่จะทำเพื่ออนาคตของสองเราอาเดี๋ยวก่อนทำไมให้เตะเป็นเจ้าสาวคุณมาเรียได้ถามถึงความฝันของคุณหนูความฝันของฉันมีตั้งเยอะตั้งแยะเฮ้ยแล้วความฝันของให้เตะจะเป็นยังไงนะคุณมาเรียเองได้มาถามให้เตะถึงที่ 3LDK ครับผมความฝันในอนาคตของผมอยากจะมีบ้านที่แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนคุณมาเรียให้วันนี้เป็นวันพักพระเอกด้วยครับจู่ๆให้เตะก็คิดถึงโรงเรียนครับก็เลยว่าจะแวะไปซะหน่อยมาถึงที่หน้าประตูแต่กลับไม่กล้าเข้าไปอ่ะโอ้เพื่อนคนนี้ชื่อว่าคุณนิชิซาวะนั่นเองเธอบอกว่าไม่ได้เจอพระเอกตั้งแต่คริสต์มาสจะเจอกับดีใจมากเลยครับที่ได้เห็นฮายาเตะในปีนี้เอาเฮ้ยนี่มันฮายาเตะนี่ว่าดีจริงเลยนะนิชิซาวะเจ้าชายที่เธอรักได้กลับมาแล้วล่ะนะ
ทำเป็นซินเดอเรลล่าพอรู้ว่าจะลาออกแทบจะร้องไห้ในวันคริสต์มาสอีฟนะพ่อแม่ของเธอมาขอค่าเทอมคืนทั้งหมดดูก่อนนะค่าเทอมแฮเตเป็นคนจ่ายเองไม่ใช่หรอไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับคุณนิชิซาวะถึงแม้ว่ามันจะแสนสั้นแต่ลาก่อนนะชีวิตมอปลายเดี๋ยวคุณสีฮายาเตะคุงฉันน่ะชอบฮายาเตะคุงนะเอ๊ะทำไมจู่ๆภาพเมียหลวงถึงปรากฏขึ้นมาขอโทษนะครับแต่ผมสนใจเพียงแค่สาวสองดีเท่านั้นพอตกคำพระเลก็ได้กลับมาที่คฤหาสน์คุณหนูได้ขอมือถือใหม่พระเลกไปเพราะเธออยากจะเป็นเบอร์แรกของโทรศัพท์เครื่องนี้นี่คือสิ่งมีค่าสิ่งสุดท้ายของพระเลกเขาคิดอย่างนั้นคุณนิชิซาวะได้เอาซีดีมาคืนเธอดูหนังสัปหลาดเพราะว่าเธออยากเข้าใจจิตใจผู้ชายคนที่เธอชอบเขาลาออกจากโรงเรียนไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอได้ถามว่าอนิเมะพวกนี้สนุกหรือเปล่าจงตัดสินด้วยตัวของเธอเองซะต้องเบรกความร้อนแรงนี้ไว้ด้วยลบขายไม่ไผ่ปัดท่อเธอนี้ไปจนได้อันนั้นไงคนที่เธอชอบมาแล้วเธอเอาซีดีไปคืนแต่เธอลืมเช่าซีดีครับก็เลยว่าจะกลับไปนี่มันอะไรการคนที่เธอชอบกลับมาอยู่ตรงหน้าเธอพยายามตามฮายาเตะคุงแต่ก็เธอตามไม่เคยทันฮายาเตะคุงอยู่ที่นี่เองเหรอโอ้โหอย่างใหญ่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยมันใหญ่มากชัดเจนเลยว่าที่นี่ต้องเป็นบ้านมาเฟียคุณมาเรียครับพอดีผมจับคนน่าสงสัยได้สังเกตจากกระเป๋าได้จะเป็นเพื่อนของฮายาเตะคุงนะคะยังไงก็ปล่อยเธอก่อนเธอค่ะปล่อยปุ๊บแผ่นปั๊บบอกให้ปล่อยค่ะไม่ได้บอกให้หนีไปเออเอาทามะมาไอเดียช่วยเปลี่ยนภาพเป็นเสือจริงๆให้หน่อยครับเสือตัวอย่างใหญ่มันโดนป่าซะดิดเอาคุณนิชิซาวะนี่วะเลี้ยงพิบตาแรกที่ทั้งสองได้สบตากันฮายาเตะผู้หญิงคนนี้เป็นใครฮายาเตะคุงแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครสัมผัสของผู้หญิงนี้มันยากแท้อย่างถึงยากที่จะเข้าใจแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวเองนั้นแพ้ราบคาบฉันไม่อยากให้นายทิ้งฉันนะคุณหนูสบายใจได้ครับผมไม่มีที่ไปคุณหนูก็ได้นึกถึงเรื่องที่พระเอกเคยพูดเรื่องที่พระเอกเคยทำเธอเลยตัดสินใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อฮายาเตะคุงอยากรู้ไหมล่ะครับว่ามันคือเรื่องอะไรกดไลค์เลยในระหว่างที่พระเอกกำลังเช็ดแก้วก็ดันคิดถึงสาวอื่นซะได้นี่มันใช่เรื่องมาส่วนคุณนิชิซาวะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมองเข้าไปในร้านอาหารเห็นครอบครัวรับประทานอยู่หนึ่งโต๊ะแล้วเธอก็เดินไปร้านต่อไปโอ้โหมีลูกค้าอยู่6คนยังไม่หยุดกับผมเธอยังไปต่อพอเจอร้านที่ไม่มีใครสักคนเธอกลับเดินเข้าไปแถมยังสั่งอาหารเหมือนกับมาทานเป็นครอบครัวสั่งเสร็จปุ๊บคิดถึงฮายาเตะปั๊บเลยกินหมดซะด้วยไม่คนชายหญิง2คนนี้เขากำลังคิดถึงซึ่งกันและกันในระหว่างที่เมื่ออยู่นั่นเองเสียงออดก็ดังขึ้นติ๊งน้องคนส่งพัสดุน่าจะขับมอไซค์ยี่ห้อซูเปอร์คัพน่าจะเป็นคันเดียวกันกับของน้องเรโกพัสดุที่ส่งมาจากโรงเรียนฮาคุโอเห็นแบบนี้เพื่อนก็คิดถึงโรงเรียนพอคิดถึงโรงเรียนมันก็ต้องเป็นความรักสิครับโอ้โหคุณหนูครับมีพัสดุมาส่งครับนั่นน่ะเป็นเอกสารสมัครเรียนของนายอ๋อนึกว่าของใครซะอีกแม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเรื่องค่าเทอมนะครับผมไม่มีบรรยาจ่ายเลยครับคุณหนูเดี๋ยวเจ๊จะออกให้เข้าใจปะหนูน่ะมีหน้าที่ไปเรียนกับเจ๊ก็พอแล้วในฐานะพ่อบ้านตระกูลซังเซียนอิงเนี่ยถ้าสอบไม่ผ่านมันก็แย่แล้วนะถ้าผมสอบไม่ผ่านน่ะไล่ผมออกได้เลยเพราะตอนนี้ผมเอาจริงแล้ววันสอบคือวันพรุ่งนี้นะคุณมาเรียก็กังวลใจครับเพราะว่าโรงเรียนเก่าเนี่ยก็คาบเส้นเลยค่ำคืนนี้ตัวเขานั้นเอาจริงเอาจังพอดูเลยครับคุณมาเรียเป็นห่วงก็เลยได้เอาแซนด์วิชมาให้ฮายาเตะคุงเองก็อย่าเครียดมากจนเกินไปนะคะในระหว่างที่ฮายาเตะคุงกำลังนอนหลับสบายก็มีไอ้เสือทำฮักมากวนใจไม่ต้องการกัดแมงเลยแล้วก็ต่อด้วยการถีบส่งซะเลยเฮ้ยลงมาซะนินจาชะยังไม่ช้าหรอกนะฮายาเตะหลับให้สบายนะและแล้ววันสอบก็มาถึงแล้วหมอมฮายาเตะของเรานี่ยังกับซอมบี้เดินได้ยังไงอย่างนั้นแถมข้อสอบในวันนี้บอกเลยนะว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเดี๋ยวนะนี่ติวหนังสือด้วยมังงะแหละมันจะได้หรอคุณเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องสอบละนี่มันส้นตีนอะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือเหล่าลิงผู้หิวโหยที่ไม่สามารถหยิบกล้วยลงมาได้แม่กินกล้วยโชว์ไปหนึ่งคำบอกตอนนี้จะทันไหมนะวัดมันแค่รอเล่นน่ะกว่าจะเข้าห้องสอบได้บอบช้ำมาทั้งกายและใจและแล้วการสอบในวันนี้ก็สิ้นสุดลงสักทีส่วนผลสอบนั้นก็ถือว่าออกไวมากเอผลสอบมันเกินมาคำหนึ่งหรือเปล่าก็คำว่าไม่นะมันควรจะมีแค่คำว่าผ่านสิฮ่าอีกแค่คะแนนเดียวก็สอบผ่านแล้วแท้ๆน่าเสียดายจริงๆอ่ะ
กำลังเล่นเกมอย่างมันกันอยู่ด้วยคุณหนูแกนี่จะจัดงานสอบผ่านให้กับพระเอกทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าพระเอกนี่สอบผ่านหรือเปล่านะก็จะเป็นฮายาเตะมันนักสอบผ่านอยู่แล้วอะทุกบ้านที่เขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเนี่ยว่าเขาสอบไม่ผ่านนะครับทุกคนเอ้ยอาจารย์หนีรีบกลับบ้านไปหากุญซือของตนเลยทีเดียวแต่แกก็เข้ามาไม่ดูเวลาเลยน่าจะเข้ามาช้ากว่านี้นิดนึงเออให้ถอดก่อนสิจะกระชายดาบไม้สั่งสอนก็บอกแล้วว่าจะเข้ามาไวเกินพอรู้ว่าฮายาเตะคุงมาสอบที่โรงเรียนฮาคุโอทำไมหนูหน้าแดงอย่างนั้นล่ะลูกฮะพี่เองก็จะไปกวนเขาล่ะนะนี่อย่าบอกนะว่าจัดชุดใหญ่ไปแล้วนะก็ฉันก็แค่หยอกเล่นนิดเดียวเองอ่ะก็ไม่คิดว่าฮายาเตะคุงจะสอบไม่ผ่านนะนั่นคือคนจีนเสร็จไดนาซินิสเต็นโนโยก็คือจะให้หนูพาไปบ้านซังเซียนอิงว่างั้นก็เลยโทรมาบอกคุณมาเรียก็เลยครับว่าจะเอาผลสอบไปให้ถ้าเจอฮายาเตะคุงนี่ต้องรีบขอโทษเขาจากใจเลยนะเข้าใจไหมคุณมาเรียเองเนี่ยก็คิดไปแล้วแหละค่ะว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ทั้งสองคนกำลังง่วนกับการเตรียมตัวกับงานปาร์ตี้คืนนี้อย่างสนุกสนานคุณมาเรียเองเนี่ยก็แบบไม่รู้จะบอกความจริงยังไงอ่ะแม่มีซื้อดุลยากิมาฝากกันด้วยเดี๋ยวดิฉันจะนำทางไปพบกับฮายาเตะคุงเองนะคะจะหนีปัญหาซะด้วยอาจารย์ไม่เอาไม่ดีไม่ดีและแล้วพระเอกนางเอกของงานก็ปรากฏตัวโอ้โหอลังการงานสร้างมากโอ้แต่อาจารย์เรานี่เหงื่อแตกเลยต้องไปดีใจก่อนการเต้นรำของทั้งสองได้รับการปรบมือเกลียวกราวเลยจิดาไม่นี่คือความรับผิดชอบของฉันฉันตกเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจัดการมันเองคือว่าจริงๆแล้วอะอาจารย์สกิคุงจริงๆแล้วอะดีดีด้วยนะนี่จ้ะของฉลองสอบผ่านเนาะพี่นาก็เลยดึงคุณหนูมาคุยส่วนตัวซะหน่อยอะไรนะไม่ผ่านหรอขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับการได้เรียนต่อของผมมันเหมือนกับความฝันผมเป็นพ่อบ้านที่โชคดีที่สุดบนโลกใบนี้เลยครับโอ้โหเสียงปรบมือนี่เกลียวกลายอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าใจเลยไงใครมันจะไปพูดออกถูกไหมเรื่องนี้สอบไม่ผ่านฉันจะเอามันลงหลุมไปด้วยแหมคุยกันน่าสนุกเชียวเลยนะครับไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจู่ๆไอ้สามหนอมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮายาตะคงอนาคตต่อจากนี้คงจะมืดมนพอตัวเลยแล้วความเป็นจริงก็ลอยเข้ามาซัดหน้าพระเอกเต็มๆพอไอ้สามหนอพวกมันทิ้งขี้ปุ๊บมันก็ไปปั๊บไอ้สามหนอทางนี้ก็เลยเจ็ดดะคือพูดง่ายๆก็คือผมสอบตกใช่ไหมครับเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาให้เตะของเราก็ไม่อยู่แล้วครับไม่รู้เลยว่าเขานั้นหายไปที่ไหนจะหายไปที่ไหนได้ก็ต้องมานั่งแอบเศร้าคนเดียวนะสิครับแต่เดี๋ยวคุณมาเรียรู้ได้ยังไงครับว่าฮายาเตะคงอยู่ที่นี่พอคุณมาเรียกับคุณหนูใจดีกับผมเข้าหน่อยผมก็เลื่องขึ้นมาซะได้แล้วแบบนี้จะเป็นพ่อบ้านของนางฮิได้หรอคะจากนี้ไปผมจะพยายามให้มากกว่าเดิมอีกครับนี่ก็ช่วยไปที่นี่แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะอยู่นะครับนี่มันบัตรนักเรียนผมนี่ผู้ชายที่ไม่มีอะไรจะเสียนะเป็นพ่อบ้านของนางงี้ไม่ได้หรอกจ้ะเพราะฉะนั้นเมื่อวันนั้นมาถึงช่วยเป็นพ่อบ้านชั้นยอดของนางงี้ให้ได้นะคะเพื่อคุณหนูแล้วก็คุณมาเรียด้วยเอ๊ะไม่ได้เป็นเพื่อฉันซะหน่อยค่ะแหมฉันล่ะก็ทำเรื่องน่าอายแบบนั้นไปได้ยังไงกันเพิ่งมาอายเหรอเจ๊แหมช่างน่ายินดีกับฮายาเตะคุงจริงๆเลยนะครับเฮ้ยเห็นแล้วหิวนะครับท่านผู้ชมไหมนี่จะแซ่บเกินไปละไม่ต้องมาคิดถึงฮายาเตะคุงเลยผมนี่หิวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาของกินก่อนเดี๋ยวมาอัดต่อนะมาแล้วครับผมมาละเอ็นนี่อย่าบอกนะว่าฮายาเตะของเรานอนกับบัตรนักเรียนเราเองก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมแน่วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่เขามีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแล้วการไปโรงเรียนไงกับการเป็นพ่อบ้านชั้นยอดมันคนละเรื่องกันเลยนะคุณนี่นายกูมาไงครับเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยนะเมื่อคืนนี่ก็หายไปซะดื้อๆรอก็ไม่มาตามหาก็ไม่เจอนี่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นห่วงมากเลยเรื่องไงเริงร่าแบบนี้ต้องจะสอบผ่านแล้วสิจะยกโทษให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเจอกันที่โรงเรียนต้องทักทายกันด้วยจ่ายนะได้เลยรับสารมาผมจะได้ไปโรงเรียนแล้วโอ้ยนี่นายนอนกอดบัตรนักเรียนนักขืนจะน่ารักเกินไปหมาความรู้สึกมันประมาณเหมือนในละครจู่ๆก็มีเพลงบรรเลงขึ้นมาครับแล้วเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยผมจะเอายังไงดีครับจะใส่ทำไมถูกไหมที่ฮาคุโอน่ะพ่อบ้านก็ต้องใส่ชุดพ่อบ้านอีกอย่างชุดพ่อบ้านน่ะมันแท้กว่าอีกอ่ะฉันชอบแต่สิ่งที่ฉันกลัวคือจะไม่ได้อยู่ห้องกับฮายาเตะนะสิจะเป็นไปได้ยังไงคุณหนู13ปีผม15ปีต้องอยู่ม.ต้นสิครับคุณหนูด้วยความอัจฉริยะของฉันขนาดนี้ก็ต้องสอบข้ามชั้นสิจ้าแม่มันเหลือเชื่อมากเลยนะครับคุณหนูตัวกระเปี๊ยกเดียวเองทำ
มีภาพติดบัตรดูหงุดหงิดจังเลยอะครับต่อมาขอตกใจเรื่องแผนกมอปลายแล้วกันนะครับเฮ้ยคุณหนูยืมมอปลายจริงๆด้วยที่ยินพูดตั้งนานนายไม่เชื่อทำไมมาเรียนพูดตั้งเดียวนายเชื่อเลยล่ะฮะถ้าหากว่าเราได้อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยคงจะดีมากเลยนะครับแบบนี้ก็ต้องเขินนะสิยังไงซะพวกเราก็ข้ามไปวันไปโรงเรียนเลยแล้วกันนะครับจะมาเช้าทำไมเนี่ยฮะฮายาเต้เฮ้ยนี่มันโรงเรียนผมนี่หว่าพระเอกจะเหินโรงเรียนเกินไปไหมฮะเดี๋ยวว่าคุณหนูนี่เทพเกินไปแล้วนะครับที่สามารถเรียนข้ามชั้นได้ฉันน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มีคนที่เรียนตอน10ขวบแต่จบตอน13ขวบด้วยนะแถมยังเป็นประธานนักเรียน2สมัยซ้อนได้นาฬิกาเงินนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อนแถมคนๆนั้นก็คือคนนี้โอ้ใกล้ตัวเกินแต่ใครที่ผลการเรียนไม่ดีเนี่ยก็ต้องซ้ำชั้นหรือว่าต้องรับบทลงโทษแล้วผมที่เรียกว่าข้ามเส้นยาแดงหรือเรียกว่าเกาะเส้นยาแดงมาจะไม่ตายห่าเอาละครับแต่กับนายที่ทำได้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเจอคนน่าสนใจแบบนี้ค่อยคุ้มกับการตื่นเช้าหน่อยก็ว่าอยู่ดอกไม้มาจากไหนมาจากคุณหนูไทกะนี่เองผมเป็นพ่อบ้านตระกูลสังเซนอิงครับอ๋อนายเองสินะที่เขาล่ำลือกันใครที่ทำคุณหนูคนนี้ร้องไห้ได้จะได้มรดกทั้งหมดของตระกูลสังเซนอิงเฮ้ยเก่าอะเราอะผมไม่ยอมไปแตะต้องคุณหนูหรอกผมเองไม่สนใจเรื่องเงินทองหรอกครับเพราะว่าผมมีคุณหนูที่จ่ายไม่อั้นให้ผมอยู่ละแต่หากว่าถ้าพ่อบ้านไม่ระวังตัวเอาเนี่ยจะแย่นะครับฉันน่ะเป็นพ่อบ้านชั้นยอดนะรู้ป่ะชุดพ่อบ้านน่ะไม่ได้เอาไว้ใส่เท่ๆหรอกนะเขาคือจุดสูงสุดที่เราอยากเป็นงั้นเหรออย่าเพิ่งเพ้อสิเน็กไทของนายโดนซิลไปแล้วนะนี่สินะคือยอดฝีมือใช่ที่ไหนล่ะบ่โทนี่มันโจรชัดๆเฮ้ยก็เลยได้กลับมาใส่เน็กไทใหม่ที่คฤหาสน์คุณมาเรียนงุ่นหงิดก็ลัดคอมันซะเลยถ้าจะเตะถ้านายไม่อยากไปโรงเรียนฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแม่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ในการเดินทางไปโรงเรียนแห่งวันนี้ครับผมอาจารย์คาสิลาได้บอกว่าจะมีนักเรียนใหม่มาที่ห้องเราเฮ้ยเป็นผู้ชายผู้หญิงวะแล้วจะหล่อวะแกอาจารย์คาสิลากลัวพระเอกจะประมาทก็เลยว่าจะไถ่โทษซะหน่อยเด็กใหม่คนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ายังเด็ดแค่ได้ยินเสียงก็เหมือนโดนยิงเปรี้ยงเอาที่กลางหัวใจแถมเขายังเป็นพ่อบ้านตระกูลซังเซนอิงระดับมันสมองนี่เรียกว่าอัจฉริยะและความสามารถทางร่างกายนี่เรียกว่าแข็งยิ่งกว่าเพชรถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญพบกับเขาได้เลยสวัสดีครับเอ๊ะฮายาตะคุงเขาสอบไม่ผ่านนี่นะ hey. โอ้โหต้องเรียกได้ว่าผิดหวังกันทั้งห้องอาจารย์จัดเต็มให้เธอแล้วนะจ๊ะ แต่นี่มันเป็นการแนะนำตัวที่มีคนคาดหวังกันทั้งห้องเราจะไปทำให้คุณหนูอับอายเป็นอันขาดเพื่อนของเราทำงานกับผู้ใหญ่มานับไม่ถ้วนแค่เรื่องแค่เนี้ยก็ปล่อยยิ้มเป็นหนึ่งดอกกันเลยละกันทำเอาทั้งหนุ่มสาวหน้าแดงกันหมดเลยผมเป็นพ่อบ้านตระกูลสังเสียงอิงคอยปกป้องอยู่ข้างกายคุณหนูนางี้ตัวผมเองก็ไม่ได้เกรงกาดอะไรยังขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกคนหลงหมดยกเว้นคุณหนูเรานี่มันทำคุณบูชาโทษชัดๆเขาจะเตะสนุกมากเลยครับแต่ว่าคุณหนูก็แบบงั้นๆน่ะที่ฉันอุตส่าห์เรียนข้ามชั้นเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากมาโรงเรียนนี่แหละที่ผมมาโรงเรียนนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณมาเรียนแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เพราะคุณหนูที่แสนน่ารักของผมด้วยแหละนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหนูไม่หรอกฉันเองก็แค่จะมีฮายาเตะอยู่ข้างๆอ่ะแล้วนี่หนึ่งอีคุมาขัดจังหวะซะได้แม่พอดีว่าฉันกำลังจะไปห้องชมรมจ่าและทางนี้เป็นทางลัดแล้วคุณหนูเองล่ะครับไม่เข้าชมรมหรอคุณนี่นะน่ะเธอได้บอกว่าคุณหนูน่ะได้อยู่ชมรมเดียวกับเธอและชมรมนั้นก็เป็นชมรมเคนโดต้องท้าวความถึงตอนที่ฉันคิดว่าถ้าหากเป็นฮิคิโคมุริต่อไปเนี่ยต้องแย่แน่ตอนที่เป็นนักเรียนใหม่น่ะฉันก็เลยไปเดินดูพอเห็นที่นางอีคุฉันก็รู้เลยว่าเธอเท่มากที่ฉันเลิกเนี่ยก็เพราะว่าทั้งเครื่องป้องกันทั้งชิไนมันก็หนักกันเน่แต่ถ้าเป็นไซส์เด็กฉันก็ไม่ยอมใส่หรอกนะถึงแม้ว่าฉันจะทำแบบเดียวกับเธอฉันก็เป็นแบบเธอไม่ได้หรอกนายเตะเลยคิดว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคุณหนูของเราแย่แน่งั้นเอางี้หลังเลิกเรียนเนี่ยเราไปชมรมเคนโดกันครับคุณหนูและนี่ก็คือชมรมเคนโดของโรงเรียนฮาคุโอครับที่สมาชิกน้อยก็เพราะว่าปกติก็ไม่มีใครสนใจอยู่ละชุดเครื่องป้องกันน่ะเหมาะกับคุณดีนะครับคุณฮินายิคุฮะนี่เรียกชื่อกันเหรองั้นก็ลองดูสักรอบไหมล่ะจ๊ะฮายาเตะคุงต้องกล่าวถึงวัฒนธรรมชื่อของต่างประเทศสักหน่อยก่อนนะครับต่างประเทศจะขึ้นด้วยนามสกุลแล้วก็ตามด้วยชื่อคนส่วนใหญ่ที่ทักทายกันจะทักทายกันด้วยนามสกุลถ้าสนิทสนมกันมากเนี่ยถึงจะเรียกชื่อกันนะครับแล้วถ้าสนิทสนมมากกว่านั้นเขาจะตั้งชื่อเล่นให้กันหรือตั้งฉายาให้กันแล้วก็ไม่แปลกที่เหล่าตัวผู้ของชมรมจะอิจฉาพระเอกคาดว่าทั้งชมรมเนี่ยคงจะคิดว่าเธอที่เป็นไอดอลห้ามแตะต้องตามระเบียบแล้วมันก็ต้องมีเด็กกระโปงสักคนที่โผล่ออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ hey,เอากับกูป้าวะอะไรเงี้ยถ้าหากเราแพ้ที่นี่คุณหนูของเราก็จะไม่แตะเคนโดอีกหรืออาจจะไม่แตะกีฬาสักอย่างเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นศึกนี้เราห้ามแพ้ว้าวยอมเป็นดาบเพื่อผู้เป็นนายเนี่ยเตรียมใจมาใช้ได้เลยนายที่มันสิวเน็กไทใช่นี่เอาคืนมานะแล้วคุณหนูเด็กกระจูหมูจะสู้เขาได้เหรอดูสิกลีบซากุระถูกซาบันฮาแลกเพียงแค่จิตสังหารนาย
ฮายาเตะคุงสินะวันนี้ฉันได้เจอคนที่ในชีวิตต้องโค่นให้ได้แล้วแต่ดูท่าทางนายน่าจะเก่งอ่ะฉันสู้ไม่ได้หรอกเอาปะบ้าของฉันออกมากันซะนี่คือเดอะคอมแบทบัลเลอร์ของเขาโอ้โหอย่างเท่อาริโกโตไทกะบุจังเอาล่ะโนโนฮาระจัดการหมอนั่นเดี๋ยวนี้เลยอะไรนะฮะคุณหนูเตะไปทีนึงเลยโอ้โหเด่นนี่มันลูกพายุหมุนชัดๆลูกผู้ชายเนี่ยผมไม่เคยสอนเลยว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงในไม่ใช่ละเป็นลูกผู้ชายที่ขี้ขาตาขาวแบบนั้นผมไม่เคยสั่งไม่เคยสอนโซดาจะทำไว้วันไหนไอ้พ่อขึ้นมาผมจะโดนแบบนั้นไหมครับเนี่ยเป็นพ่อบ้านแบบนี้จะดีเหรอครับพ่อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ค่ามีเพียงแค่ผู้นำตระกูลเท่านั้นที่จะเป็นได้หน้าที่ของพวกเรานี่คือชี้ทางที่ถูกต้องให้กับผู้เป็นนายนายก็เลยพยายามชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเจ้านายที่เป็นฮิคิคุโมริปวกเบียกบ้ากระตูนสันดานที่ถูกพ่อแม่ตามใจจนเสียคนผมคงจะอภัยให้ไม่ได้ถ้างั้นผมจะดัดให้คุณหนูเองในระหว่างที่ฟาดมานั้นก็ถูกขัดไว้เฮ้ยผู้หญิงน่ารักอ่อนบางมีแรงถึงขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะคะแต่ฉันเป็นประธานนักเรียนจะไม่ช่วยนักเรียนที่กำลังลำบากอยู่ต่อหน้าถึงแม้เขาจะปวกเปียกขี้ใหญ่น่าสมเพชแต่ไม่ช่วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแม่เป็นการโจมตีด้วยการแทงใจดำอย่างตรงจุดจริงๆฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจความเป็นลูกผู้ชายแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกับฉันซะสังเซนอิง ผมพลาดเองแหละที่ไปสู้กับพ่อบ้านผมจะไปชนะได้ยังไง พ่อบ้านที่ชี้นำเนี่ยปวดหัวแน่นอนอู้ว้าวในที่สุดคุณชายก็รู้สักทีนี่เนี่ยเหรอการชี้นำด้วยเหตุนี้คุณนายคุเลยจะสู้แทนคุณหนูของเราเองถึงคุณหนูกระจูหมูจะกากที่สุดในชมรมก็เถอะแต่มันอาจจะอันตรายเอ้ยเสียบเข้าที่กระดองใจแพ้เดิมสมกับเป็นคุณฮินางิคุจริงๆอ่ะผมจะพิสูจน์ด้วยดาบนี้ว่าผมแข็งแกร่งกว่าคุณผมจะชนะเพื่อให้คุณหนูเล่นเคนโดต่อไปไม่อ่ะจะแพ้หรือชนะฉันก็ไม่เล่นจะสู้กันทั้งทีอย่าลืมใส่ชุดป้องกันให้พร้อมนะจ๊ะถ้าเอาอย่างอนิเมะแล้วก็โอ้โหหัวล้างข้างแตกกันพอดีเพราะนั้นเริ่มโจมตีก่อนด้วยความรวดเร็วตั้งรับก็จะตายหายแล้วไม่ได้เลยว่าต้องมาสู้กับเธอมันเป็นการทดสอบแห่งรักสินะที่เกียดฟังว่ะพอดีชอบไฮเตตไม่ได้ชอบนายแม่ไม่ใช่คู่มือของคุณคาซึระจริงๆนั่นแหละแต่พ่อบ้านของคุณดูน่าจะสู้โนโนฮาระคงได้หรือเปล่านะฮันจะเด็กคุงทางนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหคงไม่ต้องถามนะครับว่าตอนนี้ใครเป็นต่อถ้าถามว่าเมื่อกี้นั่นคืออะไรมันก็ต้องเป็นท่าไม้ตายอยู่แล้วพ่อบ้านชั้นยอดต้องมีท่าไม้ตายสักท่าสองท่าเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหคุณหนูของเรานี่ตาลุกวาวเลยก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าพ่อบ้านของตระกูลซังเซนอินนั้นแข็งแกร่งแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะคุณหนูของเราเป็นห่วงเพ่เอกมากเลยครับ เสียงไม่มี เสียงหายดาบต่อไปผมจะปิดบัญชีแล้วนะครับเพลกพยายามรุ่นคิดพยายามรุ่นคิดคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ยังคิดไม่ออกครับผมว่าจะชนะยังไงดีถ้าจะคิดคนท่าไม้ตายต้องใช้ประมาณ1 EP เลยนะคุณหนูนี่เชียร์ยกใหญ่เลยแต่ผมจะเอาอะไรไปชนะครับเนี่ยพ่อบ้านถ้ามองข้ามขยะที่เกลื่อนกลาดก็ทำความสะอาดไม่จบไม่สิ้นเพ่เตะเหมือนคิดอะไรออกเลยเอาละทางนั้นตั้งท่าใช้ท่าไม้ตายโอ้โหไฟมันออกมาจากดาบได้ยังไงครับเนี่ยเป็นลูกมังกรซะด้วยฮายาเตะของเราโดนเข้าไปเต็มๆอ่ะอ้าวไม่นั่นไม่ใช่ฮายาเตะนี่ว่ะมันจะแวบเข้าข้างหลังอย่างไวอย่านะครับเมื่อเช้านี่ผมกินเผ็ดมาโอ้ว้าวฟ้าสีทองเหลืองอัมไพเลยทีเดียวผมแพ้กับคุณแล้วนะครับคุณเนี่ยเด็ดจริงๆก่อนที่จะเข้าข้างหลังผมเนี่ยคุณเข้าข้างหลังคุณหนูก่อนสินะถ้าเจอกันครั้งหน้าเนี่ยพกท่าไม้ตายมาด้วยนะ yeah. แล้วทางนั้นก็ขอตัวกลับครับผมหน้างี้ล่ะอยากเล่นเคนโดขึ้นมาบ้างไหมฉันเองก็คิดว่าเท่ดีนะแต่ฉันก็ไม่คิดจะกลับไปหรอกเพราะว่าหน้ากากเคนโดเหม็นจะตายอีแต่ก็ยังอุตส่าห์สวมมันออกกำลังกายได้เนาะแหวะแล้วไฮเตะคุงล่ะว่ายังไงในฐานะพ่อบ้านก็ต้องหาท่าไม้ตายไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันฝึกช่วยก็ได้นะผมว่าก็อาจจะไปฝึกอยู่ครับเพราะว่ามันจำเป็นอ่ะนะคุณดูของเราหัวโนหัวปูดโอ้ยก็ไม่ต้องถามนะว่าเป็นฝีมือของใครหลังจากที่พวกเขากลับกันมาที่คฤหาสน์ไฮเตะคุงก็พูดถึงโรงเรียนในวันนี้ให้ฟังครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้การจะเป็นพ่อบ้านชั้นยอดต้องมีอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วเหรอครับไฮเตะมานี่แล้วคุณมาเรียก็สงสัยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนาะวันนี้ฉันดีใจมากเลยนะที่นายสู้เพื่อฉันน่ะใช่แล้วท่าไม้ตายก็เป็นสิ่งคันใช่ไหมล่ะแต่ว่าท่าไม้ตายที่คุณหนูพูดมาเนี่ยมันอยู่ในอนิเมะหมดเลยนะครับคุณหนูก็เลยสร้างสิ่งนี้เพื่อฮายาเตะโดยเฉพาะจะเป็นท่าไม้ตายก็ต้องฝึกในถ้ำพยัคฆ์ใช่ไหมล่ะโอ้ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะว่าในถ้ำพยัคฆ์มันต้องมีธามะข้างในแน่นอนพูดมากอยู่นั่นมาฝึกพิเศษกันเลยดีกว่าไหมคุณหนูของเรานี่ภูมิใจใหญ่เลยนะแม่คุณมาเรียนได้ถึงกับปวดหัวเลยครับงานนี้ส่วนคุณนิชิซาวะก็กำลังทำแพนเค้กด้วยกระทะของตัวเอง
ก็ถือว่าทำได้เก่งชายได้เลยนะครับเนี่ยส่วนคุณคลาวส์ของเราเนี่ยก็มาเล่นที่บ้านคุณอิซูมิส่วนคุณหนูอิซูมิของเราก็ยังหลงทางเหมือนเดิมเมื่อไหร่กันนะจะถึงริโอจาเนโรสักทีต่อไปจะเป็นช่วงรายการพิเศษนะครับซึ่งไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนทำหรอกครับนอกจากการ์ตูนเรื่องนี้แม่ของตระกูลซังเซียนอิงครับผมโอ้โหเป็นพันไวไทเกอร์และของเล่นชิ้นโปรดของมันก็คือฮาจิเตะคุงมาเราไปดูในส่วนของในเครือหาดกันบ้างครับก็มีคุณหนูที่มีความสุขกับชีวิตสไตล์นิดและคุณเมทที่รักในการทำสวนมาเดี๋ยวเรามาดูภายในเครือหาดกันบ้างนะฮะบ้าบันไดยังหรูเลยนะครับเนี่ยเป็นงานที่ช่างปราณีตมากและภาพวาดที่ช่างมีระดับขนาดนี้โอ้โหอลังฮะว้าวห้องนี้เป็นห้องอาบแดดชั้นดีและไม้ประดับชั้นยอดและนี่ก็คือ LDK Mansion ในฝันส่วนคำว่า LDK เนี่ยก็คือการวัดของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นตารางเมตรตารางวางานไร่อะไรอย่างนี้แหละและที่นั่นก็คือบ้านของคุณนิชิซาวะนั่นเองการ์ตูนนั้นทำให้เราแสดงอารมณ์มาได้แบบหลากหลายอารมณ์เฮฮาตลกสนุกสนานเศร้าเคล้าน้ำตายิ้มกลุ้มกลิ่มมีความสุขสาวคนนี้คือสาวร้านดอกไม้ครับท่านผู้ชมหน้าตาเนี่ยเหมือนผู้ชายนะแต่ว่าไว้ผมทรงทวินเทลซะงั้นไม่ต้องสืบเลยครับว่านี่คือมังงะของใครดูแล้วมีใครเข้าใจมากนะคอมเมนต์ด้วยทุกคนอย่าไปคิดมากนะเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าบนโลกใบนี้ครับทุกคนมีสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อหาได้นี่มันเกิดส้นตีนอะไรขึ้นมาเนี่ยที่การ์ตูนของฉันไม่ได้รางวัลเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของฉันมันไม่พอแต่อีกอย่างมันไม่ใช่การ์ตูนแก๊กนะยะฉันคิดว่านะทุกอย่างน่าจะเป็นเพราะว่ากรรมการแหละคุณมาเรียก็ได้บอกว่าไม่เป็นเรื่องปกติของนางนี้อย่าไปคิดมากให้เธอได้เรียนรู้เถอะนะคะในสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าเธอเนี่ยโคตรจะมีสุดๆเลยนี่ว่าชีวิตเตรียมสุขของฉันนี่แหละที่มันผิดว่าแล้วเธอก็ไปถามคนที่ชีวิตแม่งลำบากชิบหายครับผมนอกจากเป็นเจ้ามือไพ่แล้วน่าทำอะไรบ้างเนี่ยก็มีเขียนมังงะแล้วก็ส่งไปประกวดนะครับแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะนั่นสินะประสบการณ์นี้มันสำคัญจริงๆด้วยคุณหนูก็เลยตัดสินใจจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำจะมาช่วยดิฉันทำงานเหรอฮะงั้นก็สตาร์ทโอ้โหจัดไปครับแกกัน1ใบวันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วว่ายิ่งทำความสะอาดมันยิ่งรกเรียกว่าเป็นประสบการณ์ราคาแพงมากเลยนะฮะโอ้โหคุณหนูแกจะไม่หยุดแค่นี้ครับผมต่อไปแกจะไปซื้อของคุณหนูนี่ปวดหัวเลยโอ้โหวางของเยอะขนาดนี้ใครมันจะไปรู้ว่าของที่อยากได้มันอยู่ตรงไหนฮาจิเตะก็เลยพยายามสอนวิธีเลือกสินค้าครับฮาจิเตะช็อกไปเลยประสบการณ์ที่ได้ครั้งนี้ก็คือซื้อของปุ๊บห้างปิดปั๊บยังไม่พอหรอกครับผมต่อไปไปทำความสะอาดห้องเก็บของโอ้โหเป็นภาพที่อุบาทจิตอุบาทตาที่สุดล่ะด้วยความอุบาทขนาดนี้คุณหนูก็เลยกะปิดตายซะเลยห้องเนี้ยฮาจิเตะต่อไปเราจะทำอะไรดีอ่ะนั่นสินะครับผมคิดว่าน่าจะเหลือรับแขกนะในระหว่างที่คิดว่าใครจะเป็นแขกดีไอ้แขกก็มาซะแล้วอ่ะเมื่อก่อนหน้าเนี้ยฉันกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยอ่ะแล้วยางลบมันก็กลิ้งตกไปจากโต๊ะในระหว่างที่กำลังหายางลบหาไปหามาก็มาโผล่ที่นี่เลยค่ะนี่มันผู้ลงทางเวลร้อยมีใครให้มากกว่านี้ป่ะเย็ดแย่ถ้วยชาลืมเลยไอ้เตะของเราเห็นลางชิบหายมาแต่ไกลเลยอุ้ยถ้วยมันสกปรกนี่ฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแป๊บมาต้องลองชิมสักหน่อยละกันไอ้เตะของเราก็เลยชงให้ใหม่เป็นยังไงล่ะกลมกล่อมมากเลยจ้ากล้ามอนส์พอแค่นี้เถอะต่อไปไปสู้บอสเลยละกันคุณนิชิซาวะแกมาที่ร้านเมดคาเฟ่เพราะอยากสัมผัสอารมณ์แบบคุณหนูนะฮะทุกคนส่วนคุณหนูของเราก็จัดปาร์ตี้แม่งซะใหญ่โตเลยทุกคนขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาพูดเสร็จคุณหนูแกก็รีบไปเลยฮะเห็นท่าไม่ดีฮายาเตะรีบตามไปเลยเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดไอ้นี่มันผลปีศาจเนี่ยใช่ไหมในเรื่องวันพีซอ่ะถ้าใครกินเข้าไปจะมีพลังพิเศษรู้จักการหั่นแล้วเนี่ยไม่น่ารอดนะครับฮายาเตะก็เลยต้องจัดให้เลยฮะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยแค่เครือนี่แบบโอ้โหมีความสุขหน้าบานกันจ้ะดูหนูดีใจมากเลยที่ทุกคนชอบอาหารที่เราทำแค่ดูก็รู้ว่านายเป็นคนทำใช่ไหมจ๊ะฮาจิเตะคงว้าวอาหารนี่มันอาหารของคุณหนูที่พระเอกซ่อนไว้นี่ว่ะฮาจิเตะทำไมอาหารที่ฉันทำถึงมาอยู่ตรงนี้อาหารที่ทุกคนกินตะกี้เป็นฝีมือนายใช่ไหมฉันน่ะเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าคิดมากเลยครับคุณหนูคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกฮะเรื่องเขียนการ์ตูนฉันคงจะไม่เก่งสินะคุณหนูแกก็เสียใจวิ่งร้องไห้จนสะดุดล้มไม่อย่ามายุ่งอะไรกับฉันเลยคุณหนูเองก็มีพรสวรรค์นะครับคุณหนูเขียนส่งไปหลายเล่มมั้ยนี่ใช่ไหมสิ่งที่คุณหนูมีก็คือพรสวรรค์ที่เรียกว่าความมุ่งมั่นยังไงล่ะครับคุณหนูแกพอได้ฟังปุ๊บก็มีความมุ่งมั่นขึ้นมาทันใดเลยและแล้วเย็นวันนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีและนี่ก็คือห้องทำงานของผู้วาดฮายาเตะมีของสะสมทั้งสมุดพกไม้บรรทัดปากกากล่องดินสอแล้วก็ยางลบแต่ที่รู้คือพวกเราจะไปเที่ยวนะครับทุกคนและส่วนนี้นายงี้ขู่ของเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเป็นโลกความสูงไงนี่คือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของพระเอกโอ้โห
ีดขอบคุณมากเลยนะครับคุณหนูที่ออกค่าเข้าค่ายให้สรุปคือจะขอบคุณหรือว่าจะอ้วกกันแน่ฮะเดี๋ยวนะนี่คุณคล้าวกับธรรมะก็มาด้วยนะเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนะเกาะที่ทุกคนเห็นนี่คือเกาะส่วนตัวของโรงเรียนฮาคุโอหลังจากที่ทุกคนลงเครื่องแล้วก็ไปดูภาพของฮินะจังกำลังเล่นบอลเล่สักนิดนึงเอ๊ะฉันรู้สึกว่ามันมีภาพแปลกๆพัดไปแวบมานะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกาะฮาคุโอครับงั้นก็รับตัวด้วยนะจ๊ะตุง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 ทุกคนเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็มาเจอกันที่ริมสระนะจ๊ะทำไมมันถึงมีแต่ชุดว่ายน้ำโรงเรียนล่ะครับเนี่ยโอ้โหอาจารย์คาซึระครับถ้าไม่ติดที่นิสัยบ้าๆบอๆนะคุณคือแม่งอย่างเด็ดอ่ะโอ้โหเราพ่อบ้านก็ประกันสลบสไลด์พักผ่อนเต็มที่จู่ๆก็มีกันดั้มมาจากไหนก็ไม่รู้นี่คือเครื่องควบคุมการว่ายน้ำแบบซิงโครไนซ์ครับในช่วงที่ทุกคนกำลังงงๆก็มาดูที่หน้าจังก่อนเลยละกันนะจ๊ะนี่แกจะทำอะไรนะอย่าเพิ่งคิดมากไปครับนี่คือหนึ่งในโปรแกรมความทรงจำอันแสนสนุกมันก็ลากทุกคนซะแบบโอ้โหลงน้ำหมดเลยอ่ะคุณหนูคุณราเป็นอะไรไหมฮะเอาล่ะวอร์มเครื่องประมาณนี้เรามาเข้ากันที่ฟีดิ้งมูฟเลยแล้วกันว้าวเป็นการเต้นที่แบบพร้อมเพรียงกันสุดๆแต่นี่มันขาหนิใช่ไหมอ้าวตายกันหมดแล้วอันต้องชดใช้ด้วยบ้านี่นะจังสุดน่ารักสิยังไม่พอใช่ไหมจัดคุณหนูซากุยะให้ด้วยในระหว่างที่กำลังจะตันหน้ามันอาหารเที่ยงก็ดังขึ้นมาซะก่อนนะแต่ก่อนหน้านั้นนะทุกคนต้องมาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันสักนิดนึงนะทุกคนจะเลือกกันซีซัวไม่ได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนครีเอทให้เองเซงาวะอิซึมิฮาดามิชิมิกิโอ้โหไฮยาสกาเซริซานี่ผมชอบคนนี้มากถ้าไม่ติดที่บ้าๆบอๆได้เชื่ออาจารย์มาเยอะนะส่วนอาจารย์ของเรานี่ก็โอ้โหอย่างเซ็กเลยคุณหนูของเรานี่คือแบบยังกะสาวน้อยเวทมนต์น่ะว้าวบาร์บีคิวสุดหรูมีทั้งงูมีทั้งเขียดย่างด้วยเหรอถึงแม้ไอชูมิดมันจะบ้าๆบอๆแต่ก็รู้สึกว่าเซนต์มันใช้ได้นะทุกคนดูดิว้าวการเข้าค่ายเนี่ยทุกคนสงสัยไหมครับว่ามันขาดใครไปหรือเปล่าใช่เลยครับขาดคุณหนูอิซึมิเช่นเคยตอนนี้ลงทางอยู่โอ้โหดินแดนหิมะตัดมาที่เกาะฮาคุโอของเราเช่นเคยจะว่าไปในชีวิตนี้ก็อยากกินภูทาระบะสักครั้งเหมือนกันนะครับซินางิคุของเราก็ยังอยู่ที่โรงฝึกบอกแล้วว่าไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วนี่คุณหนูไม่ไปเล่นกันบ้างเลยครับฉันขอแค่ได้อยู่กับฮายาเตะก็พอแล้วล่ะแล้วเวลาอาหารค่ำก็มาเยือนนี่คุณอายุมูก็กำลังอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ดูสิครับผมอาหารแต่ละอย่างว้าวพี่พิสมาหลามากแต่ทุกคนรู้สึกว่าไม่ยักจะอยากกินเลยเข้าค่ายอ่ะตกดึกมันก็ต้องทดสอบความกล้ากันสิใช่ไหมผมเลยรวบรวมคนเหล่านี้มาจากทุกทั่วมุมโลกเอาล่ะความสนุกเริ่มขึ้นคุณนายทำอะไรคุณหนูเนี่ยเด็กก็ใส่ไปหนึ่งหมัดโอ้โหจากอนิเมะเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยแต่นี่ผมรู้จักเนี่ยมาจากดราก้อนบอลได้ดอนเลยใส่ย่าชะ สนุกกันใช่ไหมล่ะทุกคนรีบปิดบ้านกันดีกว่าจ้ะชมเป็นการเข้าค่ายริมหาดของโรงเรียนฮาคุโอจริงๆเดี๋ยวนะเครื่องบินลำนี้มันแปลกๆทำไมถึงไม่ได้บินกลับโรงเรียนฮาคุโอถ้าหากทุกท่านไม่ชอบค่ายริมหาดก็จะขอครีเอทค่ายบนภูเขาแทนละกันนะครับเป็นไงล่ะครับผมความบันไลยังไม่จบสิ้นอะไรครับเนี่ยนะฮะกำลังดูทีวีกันอยู่หรอพอดีว่าฉันไปเช่าหนังที่ร้านมาตาลูกคุ้งบานะถ้าฉันไม่แชร์ต่อ2คนจะตายเอานะสินี่มันหนังลูกโซ่ต้องคำสาปที่เขาลือกันนี่ครับแล้วมันจะไปมีได้ยังไงล่ะฮายาเตะคงตัดมาที่ร้านของวาตาลุคุงเอ๊ะวิดีโอลูกโซ่หายไปไหนวะนี่มีคนเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยฮายาเตะกับคุณมาเรียก็กำลังทำงานบ้านกันแบบชิลๆนี่เราดูวิดีโอได้ไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้าแล้วไอ้วาตาลุในคุงมาจากไหนครับเนี่ยพอดีไอ้วิดีโอลูกโซ่ที่เช่าไปน่ะมันเป็นของเก๊ที่ทำมาเกาะกระแสตอนที่ของจริงกำลังดังอยู่นะยายซากิอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้มีอะไรก็ไม่ปรึกษาฉันเลยเห็นแบบนี้แต่คุณซากินี่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่เหรอครับจะกลุ้มใจคิดมากมันก็ไปดีงั้นก็ไปถามเจ้าตัวให้หายสงสัยเลยดีกว่าซากิคืองอนชัดเหรอที่ฉันลืมงานบรรลุนิติภาวะเธอน่ะจะว่าไปก็ไม่มีใครอวยพรฉันเลยนะคะอย่างนี้นี่เองจู่ๆก็มีแสงสว่างพุ่งเข้าใส่ตาพระเอกจังๆทุกอย่างเงาวับไร้รอยขีดข่วนแล้วนี่มันอะไรกันครับนี่คุณมาเรียทางคุณเบงเลยจะแปลกๆไปนะฮะฮายาเตะคุงทำเสียงดังนิดเดียวคุณมาเรียต้องกระจายโผล่เข้าก่อนเลยอ้ายมีเจ้านั่นแหละค่ะที่ฉันกลัวอ้ายแล้วมันก็มาอย่างที่ฮายาเตะพูดไว้เป๊ะเลยคุณซากิดีใจมากเลยครับที่นายน้อยแคร์เรื่องวันเกิดของตนแต่ว่าคุณยายกลับไม่โทรมาสักนิดเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณยายของคุณซากิเนี่ยเป็นเฮาส์เมดในตำนานบางทีก็ไขปริศนาที่ซับซ้อนราวกับปาฏิหาริย์ได้โอ้ my god ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอนิเมะเรื่องนี้จริงๆ
คุณคลาวส์เองกำลังเดินชมสวนดอกไม้จู่ๆก็ถูกเตะปิวไปไกลเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับคนเนี้ยเฮ้ยเรามาถึงนี่ก็คงจะปลอดภัยแล้วล่ะครับคุณมาเรียปลอดภัยซะที่ไหนแล้วโอ้มันมาแล้วคุณมาเรียจะปกป้องเองโอ้โหกระโดดเขาไม่ทีบเลยครับผมงานนี้เฮ้ยแต่คมแต่ด้วยพลังของสร้อยเส้นนั้นทำให้พลังของแมลงนั้นหายไปแล้วกระโดดเจ้าแมลงสาบนั้นเล่นงานซะโอ้โหหมอบเลยถ้าหากเตะต้องไฮยาเตะคุงแล้วก็ฉันไม่รับดูด้วยนะคะเพียงแค่ได้เห็นสายตาอันมุ่งมั่งของคุณมาเรียมันก็เดินหนีแล้วครับตายแล้วถ้าเจ้าตัวตะเกียไปทำร้ายนางงี้จะทำยังไงดีแต่คุณอิซึมิมาอยู่นี่แล้วไงนี่ครับผมโอ้ยันปาผีคุณอิซึมิเป็นคนส่งเด็กคนนั้นกลับไปแล้วแหละค่ะส่วนคุณหนูเองก็ดีใจครับที่คุณอิซึมิมาที่บ้านแล้วคุณซากิจู่ๆก็มาอาครับอืมเอาล่ะส่วนของขวัญชิ้นนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นผู้หญิงอื่นอยู่ในห้องนี้ตาฝาดได้ไงนั่นไงของขวัญฉันซื้อมาให้เธออ๋อที่ฉันกลุ้มใจนะมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันสงสัยว่าจะเอาสีไหนดีนะคะมือถือเครื่องใหม่ส่วนไอ้เรื่องคำสาบมันก็ไม่มีจริงเห็นไหมเสียงอะไรอ่ะรู้สึกว่าใกล้ๆนี่จะมีงานประกวดดอกไม้ไฟนะคะแม่ชุดกระต่ายของคุณซากิเนี่ยเหมาะจริงๆเลยนะครอบครัวเล็กๆหลังบักใหญ่ของคุณหนูนางนี้ก็มาเหมือนกันครับว้าวดอกไม้ไฟสวยจังเลยนะครับทุกคนที่กำลังดูอยู่ที่แบบไม่ได้ไปอ่ะ อยากไปเอ้ามาไงเนี่ยปีเตอร์จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณหนูของเราจะไปโรงเรียนนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหนูตื่นเช้าจะไปโรงเรียนเนี่ยนะมันก็ต้องหล่อเล่นอยู่แล้วนะสิจ้าจะเตะคึงก็นี่มันปิดเทอมฤดูร้อนใครจะไปโรงเรียนดูทำเข้าโอ้โหดีใจเกินไปไหมครับคุณหนูอ๋อนั่นก็เพราะว่าเธอจะได้มีเวลาอยู่กับฮายาเตะมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นครับที่ดีใจอาจารย์ของเราก็โกงเราตั้งแต่เช้าตัวครับแต่ความสุขนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อ3หน่อมันโผล่มาเรียบร้อยครับผมโดนแบกไปเสลี่ยงไปซะละชื่อว่ากว่านะครับคุณมาเรียเนี่ยมีท่าไม้ตายกับเขาหรือเปล่าฮะพอดีว่าพ่อบ้านชั้นยอดส่วนใหญ่นี่เขามีท่าไม้ตายกันนะครับภาพอิมเมจก็น่าจะประมาณนี้แหละแหมชุดรัดนี่ก็แจ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยปิดเทอมหน้าร้อนทันทีผมคิดว่าจะฝึกท่าไม้ตายให้สำเร็จเอ๊ะจะมีหนังสือที่พอช่วยได้บ้างอยู่นะคะชั้นตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นของคุณหนูใช่ไหมครับเนี่ยฮะเอ๊ะนายรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ดูสิครับการ์ตูนลืมเลยตำราท่าไม้ตายง่ายๆมีท่าประกอบแถมยังเป็นเคล็ดตำราของซันเซนอิงซะด้วยแล้วคุณคลาวส์ล่ะครับพูดถึงคุณคลาวส์คุณเขาก็โผล่มาคุณหนูก็ตัดบทตาลุงแกโชว์เลยโอ้โหอุตส่าห์มีบทกับเขาทั้งทีชาวบ้านคนอื่นทำได้ไฮยาเตะของเราก็ต้องทำได้เหมือนกันแหละเอาล่ะไม่รีรองั้นก็เริ่มกันเลยดีกว่าท่าแรกใช้ตอนที่ถูกศัตรูย่างสดเฮ้ยมีท่าที่ใช้ได้ก่อนที่จะถูกโดนย่างสดไหมครับวิชาต่อไปก็เคล็ดตำรามหาเสน่ห์เฮ้ยอะไรกันนะท่านี้มันสำคัญมากต้องจำให้ขึ้นใจฮายาเตะขอยืมหนังสือคุณหนูก็ไม่ให้เอ้ยใครจะไปให้ล่ะมันยังเร็วสำหรับฮายาเตะนะหนังสือเล่มนี้เขียนท่าไม้ตายที่ใช้จิตไว้ละเอียดเลยนะงั้นเลยครับงั้นเรามาฝึกตลอดปิดเทอมกันเลยดีกว่าฝึกเผื่อคุณฮินางิคุด้วยนะฮะเพื่อฮินางิคุด้วยฮะเพื่อใครนะฮายาเตะโนบะก่อนจะไปโชว์ท่าไม้ตายให้คุณฮินางิคุดูก็มาโชว์หัวโนให้คุณมาเรียดูก่อนเลยละกันจู่ๆมาวันนี้ครับคุณหนูหนีออกจากบ้านฉันคิดว่าต้นเหตุมาจากฮายาเตะคุงนั่นแหละฮายาเตะของเราปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องรีบบึ่งออกไปตามหาอะไรกันนะฮายาเตะถ้ามีคนรักเป็นนางงี้อยู่แล้วนะจินเองงอนเองอะครับคุณหนูเอ้ยในระหว่างนั้นคุณนิชิซาวะก็กำลังเดินทางอยู่ครับแกก็สงสัยว่าฮายาเตะคุงไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเอ๊ะแล้วคุณหนูคนนั้นเป็นใครแล้วไอ้คุณหนูคนนั้นน่ะก็อยู่ต่อหน้าเฉยเลยฮายาเตะตามมาทันแล้วก็เถิดทำไมทั้งสองคนไปอยู่ด้วยกันล่ะเนี่ยคุณมาเรียก็สงสัยครับว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะคะพอคุณนิชิซาวะได้รู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยโอ้ยมันอิจฉารู้สึกพ่ายแพ้ด้วยความที่เธอไม่อยากจะยอมแพ้ครับมานี่เลยมาดวลกันเดี๋ยวนี้มากันที่สเตเดียมแรกเลยครับผมนั่นก็คือห้องคาราโอเกะนั่นเองที่นี่มันจะแคบเกินไปไหมแคบกว่าห้องน้ำบ้านฉันอีกอ่ะแต่คุณมาเรียของเรานะโอ้โหตื่นตาตื่นใจใหญ่เลยไม่แปลกครับผมใครบ้างที่ไม่ติดคาราโอเกะตอนที่ผมได้จับไมค์นะครับทุกคนโอ้โหไม่อยากจะวางเลยฮายาเตะก็ร้องเพลงตัวเองเฉยเลยนะทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าเพลงประกอบเนี่ยมีเป็นอัลบั้มถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อออนไลน์ได้เลยแน่นอนว่าเพลงประจำของคุณนิชิซาวะก็มีมานี่มาเดี๋ยวคุณหนูจะโชว์ให้ดูเด็กที่เพิ่งเคยร้องคาราโอเกะจะไปร้องเก่งได้ยังไงล่ะถูกมะหากแต่ว่าคุณหนูของเราร้องได้อย่างพร้อมพลิ้งกระดิ่งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเลยโอ้โหได้ร้อยเต็มซะด้วยคุณหนูยังแก้มอ่ะทางคุณนิชิซาวะก็ไม่ยอมแพ้ครับงั้นมาดวลกันใหม่อะไรอย่างงี้โอ้โหจะกี่เพลงกันเนาะร้องกันจนดึกจนดื่นส่วนค่าห้องอ่ะใช้บัตรฉันมะแบล็คการ์ดเลยนะไม่เอาหรอกอย่าไม่อยากเป็นหนี้คู่ปรับแค่นี้ฉันเลี้ยงเองได้งั้นคราวหน้าเรามาดวลกันอีกนะก็มาสิจ๊ะเดี๋ยวจะตบให้ถั่วคว่ำอ่ะ
ส่วนสามหนอก็ยึดห้องอาจารย์คัสิระเรียบร้อยโอ้โหกินบักแตงโมอย่างแซ่บที่คือจุดทิ้งขยะของกรมวิจัยนึกคนจำไอ้ตัวนี้ได้ไหมไอ้ที่มันมาพุ่งทำลายไฮเทคของเรานะจู่ก็มีฟ้าเปรี้ยงปังลงมาใส่มันมันก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วไอ้ที่นี่มันที่ไหนกันนะคุณหนูนึกอะไรสักอย่างหนึ่งชุดพ่อบ้านไม่ค่อยเหมาะนะเนี่ยคุณเมธอย่างคุณมาเรียนนี่แบบอยากจะเล่นเกมแต่งตัวจริงวันนี้คุณหนูรู้สึกอยากจะไปสวนสนุกขึ้นมาชุดพ่อบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะเนาะหลังจากจับพัดจับผูกคมขืนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยโอ้โหออกมาก็ชุดธรรมดานะเข้าใจปะใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละสวนสนุกมีอยู่ในคฤหาสน์โหดเกินจะว่าก็ว่าเด็กครับต้องมาจู่ๆเรามาสวนสนุกกันก็ตอนที่เราไปเข้าค่ายริมหาดแล้วไม่ได้เล่นกับนายเลยโธ่ไอ้ชูวิทย์ป้าตามสไตล์สวนสนุกก็ต้องมีการเปิดตัวสักนิดนึงนี่นี่คือของขวัญจากตะแก่นั่นตะแก่ที่ว่าก็คือท่านตาสินะฮะถึงแม้คุณหนูจะจิ๋วคงเส้นคงวาขึ้นไม่ได้แต่นายขึ้นได้ใช่ไหมล่ะทุกคนมาเร็วคนนั่งเครื่องเล่นคนแรกมาล่ะโดนจัดชุดใหญ่ไก่กาบินบอนเลยถ้าเป็นไปได้ผมขออะไรที่ปลอดภัยไม่บินบ้างนะฮะงั้นก็ไปกันที่คฤหาสน์พี่สิงกันดีกว่าไหมครับระวังตัวนะฮะอย่าเตะคอลงโหข้างในนี่รู้สึกว่าว่าวิวทำมาใช้ได้เลยจู่ๆก็มีคนฟันเข้ามาข้างหลังโอ้โหมึงอะไรกันเนี่ยเองพวกมันบุกขึ้นมาขนาดนี้เราก็ต้องใช้ท่าไม้ตายที่ฝึกฝนไว้ซะแล้วล่ะท่านี้ยังเป็นความลับให้ดูไม่ได้ผมเองสัมผัสถึงจิตสังหารของคุณได้คุณตั้งใจจะทำอะไรถ้าให้พูดกันตรงๆเลยก็คือความแค้นส่วนตัวไงในช่วงที่แกมองไม่เห็นฉันก็จะเข้าไปข้างหลังแกแล้วก็แบบว่าอย่างที่แกรู้นั่นแหละจู่ไฟมันก็เปิดเพื่อไม่ให้คุณหนูกลัวยังไงล่ะครับเมียวยายเด็กเวนนี่มันก็เลยพุ่งเข้าไปโจมตีคุณหนูอย่างไวเลยครับผมมันก็เลยใส่พ่นพุ่งหนีแล้วก็กะจะกลับมาแก้แค้นในสักวันหนึ่งนั่นสิวันไหนไม่รู้เอ้าคุณนิชิซาวะอยู่ที่นี่เองเหรอเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่เองหรือคิดว่ามาทำงานที่นี่จะได้เจอฮายาเตะคุงซะอีกในระหว่างที่น้องแกหลับตานั่นไงฮายาเตะคุงอยู่ข้างหน้านั่นไงเฮ้ยบัดโธ่เอ้ยน่าเข็ดทดสอบขีปนาวุธของเหล่าวิทยาศาสตร์คราวนี้มาเป็นหุ่นยนต์น้องหมาแล้วเนี่ยเป้าหมายเดินเครื่องน้องหมาก็ยิงเข้าไปเข้าเป้าทุกลูกเลยจู่ๆก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหมายเลขเก้าสกัดมันไวหมายเลขเก้าของฉันนะเดี๋ยวเธอหุ่นยนต์ตรงนั้นน่ะจะเป็นสปายจากไหนฮะไม่จริงแม้แต่คนที่สร้างผมก็ยังจำผมไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณมากี่มูลละรอผมก่อนนะหุ่นยนต์มันร้องไห้ได้ที่ไหนวะแต่ทันใดนั้นไอเอกมันก็พุ่งขึ้นมาจากทางหน้าต่างแกที่ผมมาตอนที่3นี่ไอเอกมันไม่รีรอผมใส่จรวดมาอย่างเต็มที่เพราะฉันแพ้แกเพราะฉันแพ้แกจะเลยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยแทบเป็นแทบตายแต่ฉันก็ทนได้และก็เพราะว่าเธอคนนี้เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยดีหายจากฉันไปฉันถูกทิ้งเป็นขยะเผาไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มีงานวิจัยตัวใหม่แล้วด้วยแต่ฉันลืมเธอไม่ได้สิฉันลืมเธอไม่ได้แกจะต้มยำทำแกงพ่อบ้านเงินกู้ยังไงก็ได้นะแต่แกทำร้ายคุณหนูแล้วก็ฉันไม่ยอมจริงอยู่ที่คุณหนูเป็นคนเอาใจใจไม่สนชาวบ้านคิดปุ๊บทำปั๊บแถมทำผิดก็ไม่รับหัวแข็งก่อนจะบ้านเป็นเท่าตัวแต่อ่อนโลกอย่าบอกใครแต่เธอก็เป็นผู้มีพวกคุณโกงฉันเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาวะจู่ๆแฮเตมันก็ไปขวางไว้ความเศร้าที่ถูกทิ้งน่ะฉันรู้ดีคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดก็คือแกนะทามะนี่แกเข้าใจความรู้สึกของฉันอย่างนั้นเหรอจู่ๆประตูก็เปิดออกครับพร้อมกับผู้ดูแลของเขาฉันน่ะไม่ถึงเรื่องของเธอออกแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำด้วยกันน่ะรู้สึกผิดจริงๆนะมาดูแลครับมาโทษทำไมพวกเราแม่งร้องไห้ตามจนได้เนี่ยเธอน่ะเป็นขยะชิ้นโตต่างหากล่ะคราวนี้เจ๊แกจะไม่ทิ้งแล้วครับเจ๊แกจะเอาไปรีไซเคิลไอ้ทามาแม่ก็เรียนเสียงเป็นคุณหนูเป๊ะให้โทรไปบอกยกเลิกการทิ้งเอสส่วนไอ้หุ่นยนต์กระป๋องนั้นก็สมหวังครับผมได้ครบกับผู้ดูแลที่เขาหลงรักโอ้ยฮะเนี่ยมาเธอฝึกแต่เช้าเลยจับ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 โอ้ว้าวต่อยรัวทำไมหมอนั่นถึงขยันขนาดนั้นนะหมอนั่นน่ะคิดอะไรของเขาอยู่นะฮัจาวะฮายาสกิฮายาเตะมาแล้วครับผมคุณหนูนี่ฮัจจับนี่ทำอะไรอยู่นี่ฮะคลาวส์รู้สึกเบื่อก็เลยไปอ่านการ์ตูนรอฮันน่ะเป็นฮายาเตะซะด้วยจู่ๆก็เหลือบไปเห็นครับผมมังงะตกปลาตอนนี้คุณหนูก็กำลังอ่านหนังสือการ์ตูนแบบไม่สนหนังสือเรียนเช่นเคยแต่อย่าไปคิดมากนะคะหลังจากที่อ่านเสร็จก็จะแบบนี่ไงมาละบ้าตามการ์ตูนที่อ่านพวกเขาก็เลยวางแผนว่าจะไปตกปลาที่ทะเลสาบซังเซนอิงไปทะเลสาบเนี่ยมีปลา
ให้ตกแน่นอนค่ะท่านคาเรียกว่าเอาปลาทุกสายพันธุ์มาปล่อยไว้เลยว้าวทะเลสาบอันนี้มันจะกว้างขวางเหลือเกินเป็นทะเลสาบที่ใช้ได้เลยนะเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับคุณหนูเราต้องหาไส้เดือนมาติดเบ็ดการตกปลาต้องเริ่มด้วยเฮระแล้วก็จบด้วยเฮระงานนี้คุณมาเรียบอกเลยว่ามืออาชีพที่สุดละจู่ๆนะครับคุณหนูก็สัมผัสได้ว่าที่นี่ต้องมีเจ้าของทะเลสาบอยู่แน่นอนเธอเลยรีบไปบอกเฮเตะคุ้งอย่างไวเฮเตะน่ะไปตกปลาซิวปลาส้อยซะฉันจะไปล่าเจ้าทะเลสาบนี่เองแบบเบ็ดทั้งอันครับผมหลุดจากมือคุณหนูไปเลยอ่ะส่วนทางคุณมาเรียนั้นโอ้โหอย่างเทพปลาติดเบ็ดแล้วเป็นบนทางไฮเตะของเราก็ติดเหมือนกันนะหนูต้องจับเบ็ดให้แน่นนะครับคุณมาเรียนเลยแนะนำว่าให้ออกเรือไปจับจะดีกว่าไหมฮะแน่พอพูดถึงเรืออีเมอร์จินมันก็มาเดี๋ยวคิดแบบนั้นนายก็ต้องรีบแบ่งแล้วโอ้โหต้องจัดละกลางน้ำเลยละกันคุณหนูครับเบ็ดมันต้องจับอย่างนี้นะฮะจับให้แน่นๆไว้นะแน่นๆไว้เลยครับคุณหนูเทอมเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับคุณหนูเป็นว่าการตกปลาเนี่ยตกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่อยู่กับนายนะคุณไม่ทันขาดคำปลามันก็กินเบ็ดละส่วนปลาตัวนั้นมันก็เป็นเจ้าทะเลสาบยังไม่ต้องสงสัยเลยทุกคนโอเคดีให้เตะแล้วก็ต้องเอามือไปจับไงจับคุณหนูไม่ให้คุณหนูลอยจากเรือไงทุกคนเลยปล่อยเลยให้เตะปล่อยมันได้แล้วชัดเจนเป็นหวัดเรียบร้อยคุณหนูอย่าฝืนตัวเองเลยนะครับยังเล็กจิ๋วๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยส่วนคุณมาเรียก็แบบว่าตกได้ตกเจ้าแองเทเลสับได้ด้วยฉะนั้นคุณหนูของเราจะไม่สบายเลยนะครับเนี่ยพี่สองคนรีบไปอาบน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นหวัดไม่เอานะจะให้ไปอาบน้ำใครจะเตะได้ยังไงถึงจะอยากก็เถอะยาเตของเรากำลังอาบน้ำอย่างมีความสุขโอ้โหมองไปบนเพดานก็แบบเห็นก้อนเมฆลอยไปลอยมาอย่างเท่ถ้าคุณมาเรียนมาอาบด้วยจะดีกว่านี้เยอะเลยอ่ะแล้วจู่ๆประตูก็เปิดออกครับผมเป็นบ้านะจะจับมือเราด้วยอ้าวไอ้ท่ามะจับกดน้ำซะเลย ฉันว่านะน้ำมันเย็นไปนะฮะจะเตะเด็กเอโดะมันต้องเอาให้ร้อนถึงใจนี้เตือนว่าอันตรายก็ต้องกดถูกไหมจัดไปดิด้วยความที่กดแล้วกดอีกแล้วแบบแรงของเขาเป็นเสือไอ้คนพังเสียงอะไรกันนะคุณมาเรียก็เลยไปดูหน่อยละกันเรียบร้อยระเบิดชามาก็รีบแจ้งเลยครับเอาตัวรอดคนเดียวไอ้เต๋อของเราก็วิ่งตามมาติดๆแต่ว่าอะไรเนี่ยอาจิ๋วเดียวเองอะใช่แล้วได้เห็นตอนเล็กซะงั้นน่าจะได้เห็นตอนที่มันเป็นมังกรอะนะบังอาจไฟ คุณดูของเราก็รู้สึกผิดครับที่ทำตัวเย็นชาใส่ฮายาเตะคงฮายาเตะก็กำลังทำหน้าสังกตายที่แบบโดนเห็นกระจิ้วซะแล้ววะใครพ่อบ้านเงินกู้มานั่งอับเฉาอะไรตรงนี้ฮะเราไปถ่ายโทษด้วยการซ่อมเครื่องทันร้อนที่แกทำพังดีกว่าไหมน่าสนใจนะแต่คนที่ทำพังมันแกนะไอ้ธามะนี่คือห้องเครื่องทันน้ำร้อนไวไฟนะจ๊ะพ่อมาเรียเองก็แบบวิ่งตามมาด้วยความเป็นห่วงครับคือพอดีว่าผมจะมาซ่อมเครื่องทันน้ำร้อนนะครับจะมาซ่อมเหมือนกันแหละค่ะไอ้คุณมาเรียหลบหน้าบายาเตะครับผมติของเราก็เลยร้องไห้ซะเลยครับผมปล่อยโฮเอ้ยทำไมขี้แย่จังเลยว่ามาเดี๋ยวฉันจัดการเองซ่อมเจ้านี่เรารีบแจวดีกว่ามะนี่คันโยกปั๊บกดปุ่มปึ๊บกดมาเรียจมน้ำแล้วโอ้โหตอนนี้พระเอกก็เลยรีบวิ่งลงไปช่วยครับผมตอนนี้เราไม่ไหวแน่ครับคุณมาเรียจมน้ำตายแน่ๆเลยเราต้องระบายน้ำออกจากที่นี่คุณมาเรียขอยืมนี่หน่อยนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมคุณมาเรียคุณมาเรียก็ถือว่าเซ็กซี่ไม่ใช่พอไหวอยู่นี่ฮะตอนนี้คุณหนูเองก็ได้ดอกไม้ไฟแล้วก็กำลังวิ่งตามหาให้เตะคุ้งตอนนี้ตัวเราก็ทำได้แค่นี้แหละแต่ว่าสักวันนึงเฮ้ อะไรอ่ะผมไม่เอาไหนเลยนะครับก็ได้สร้างปัญหาให้ฉันเองไม่ได้รังเกียจความพยายามของไฮเตะคงเลยนะคะงั้นผมจะพยายามเต็มที่เลยครับคุณมาเรียงั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ปลัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฮอะไรนี่มันฉากวะต้องแล้วป้าต้องแล้วป้ามันก็ไม่รู้ว่าไฮเตะคงจะใช้ท่าไม้ตายได้ตอนไหนนะแต่ตอนนี้คุณหนูใช้ท่าไม้ตายได้แล้วอ่ะทุกคนเปลี่ยนผู้ให้กลายเป็นRPGเอาจริงดิคุณหนูโอ้โหตายตายยังเขียดส่วนคุณนิชิซาวะก็กำลังกินแตงโมรับลมร้อนแล้วก็ดูดอกไม้ไฟอย่างสวยสดงดงามจะรู้ไหมนั่นคือฮันจะเตียกคุงของเราแล้วนะและตอนนี้เธอใหม่ก็มาถึงทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะคุณมาเรียแกมาบอกฮันจะเตียว่าวันนี้ไม่ต้องไปปลุกคุณหนูก็ได้หลังจากที่ตอนที่แล้วไปตกปลาตัวเปียกปอนและยังต้องมาใช้อันตีใส่ฮันจะเตียอีกและแบบนี้มันก็ต้องมีล้มหมอนนอนเสือกันบ้างฮันจะเตียน่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไหนวันนี้ฉันจะไปโรงเรียนให้ได้เลยไม่ได้นะครับคุณหนูต้องพักผ่อนโยนี่ผมจะหยุดเรียนมาเฝ้าไข้คุณหนูเองฉันไม่ตาย
พราะเรื่องแค่นี้หรอกไปสตีสิกันเด้อกันวันนี้ไฮยาเต้ของเราก็ได้มาโรงเรียนคนเดียวจู่ๆอาจารย์กฤษณาก็ติดจรวดวิ่งมาอย่างไวเลยวันนี้อาจารย์ถูกปลดจากตำแหน่งที่ปรึกษามาเป็นรองที่ปรึกษานะสิวันนี้มีอาจารย์ใหม่มาผมขึ้นแท่นอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีสงสัยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหุ่นที่เจ๊แกสร้างขึ้นมาอลวาดทุกตัวเธอรู้ไหมว่าสิ่งสำคัญของการเป็นนักวิทยาศาสตร์คืออะไรเธอขาดความเป็นมนุษย์ไปฝึกจิตใจมาเดี๋ยวนี้เลยเจ๊แกก็เลยถูกส่งมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนฮาคุโอนี่แหละอาจารย์แกจะเริ่มวันด้วยการทำข้อสอบมานักเรียนนี่ช็อกเลยนี่มันอะไรกันวะแม่เปิดเทอมมาตั้งทีโดนจัดชุดใหญ่แบบนี้กลัวเข้าใจอะนะคะแนนเฉลี่ยของห้องนี้อยู่ที่ 82.3 อาจารย์มองจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนออกทุกคนเลยการทำแบบนี้ได้ใจเด็กๆไปเต็มเลยอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าจุดยืนของอาจารย์กฤษณาตอนนี้คืออันตรายมากหลังจากที่เรียนเสร็จคุณอิซึมิก็ได้เอาแบบเรียนวันนี้มาให้ฮายาตะคุณเอ๊ะทำไมคุณเซงอะวะถึงได้เอามาให้อะครับก็เพราะว่าอิซึมิน่ะเป็นหัวหน้าห้องของห้องนี้ยังไงล่ะเป็นหัวหน้าห้องก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ว่านี่แหละยังสามหน่อต้องช่วยกันอ้าวไม่มีใครอยู่หน่อที่4ค่ะมาช่วยด้วยนะฮะในระหว่างนั้นก็ถูกอาจารย์คัสึระหิ้วตัวไปซะก่อนหลังจากที่ยืนยันกันอยู่อาจารย์มาคิมูระมายังไงกันเนี้ยเปล่าเปล่านะพวกเราไม่ได้วางแผนอะไรกันเลยนะมีความที่จานแกตกใจก็เลยผลักไฮเตะคุ้งไปเลยแล้วกันแล้วท่านี่คือแบบโอ้โหเด็ดมากเลยอ่ะฉันจะเป็นพระเจ้าแห่งโลกใหม่ให้ดูมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะว่าอาจารย์วะโดนย่ำยีขนาดนี้จะเป็นเจ้าสาวได้ยังไงกันน่ะไม่แหวะไงก็ต้องรักษาชื่อเสียงของคุณหนูไว้ให้ได้เลยตัดมาดูที่บ้านสั่งเซนอิงกันบ้างคุณฮินางอิคุก็ได้มาเยี่ยมคุณหนูครับผมให้เต็กก็รีบวิ่งตามอาจารย์คัสลาให้ทันอาจารย์กระโดดขึ้นรถรางและโบกมือบายบายต่อให้ใช้กำลังก็ต้องขอคืนเลยนะอาจารย์อาจารย์จะหนีไปไหนได้เวลาตัดใจแล้วมึงครับในทันใดนั้นรถรางก็หยุดผู้ที่อยู่เบื้องหน้าคือคุณเซงาวะอิซึมิถอนเป็นเมล็ดการ์ดในกล้องนั้นให้ทีเพื่อเป็นการปกปิดความลับของฉันเอากล้องนี้ไว้เป็นตัวประกันละกันยกกล้องนี้ให้ฉันและฉันจะดูแลการบ้านของเธอตลอด3เดือนเรียบร้อยครับอาจารย์นี่ฉันเข้าใจเด็กจริงๆอ่ะในระหว่างนั้นก็มีกันดั้มมาจากไหนก็ไม่รู้คนที่ทำให้สวีทฮันนี่ของฉันร้องไห้คือแกงั้นเหรอไม่ใช่ฉันนะคะไปจับไฮเตะมาเฉยเลยวันนี้ทำการยิงวิสัยใส่อย่างเต็มที่แต่ถ้ามาท้าตีแล้วก็อาจารย์คัสึระก็จะใส่เต็มที่เหมือนกันกระโดดก็ไปทีบหนึ่งทีโอ้โหสู้ที่สูสีมากเลยพ่อจ้ะค่ะอย่าคาดฟันกันเพื่อฉันเลยนะเอ้ปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรวะคิวบัฟเฟ่น่าเศร้ามันช่างน่าเศร้าเหลือเกินเรื่องราวทุกอย่างเป็นความผิดของเจ้าหนี้อภัยให้เขาด้วยเถอะนะการชี้นำน่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นอาจารย์พร่ำอะไรไร้สาระอยากจะเอากำปั้นใส่ปากคิดหายเลยให้เดี๋ยวก่อนนะไอ้หลงกลเฉยเลยงั้นเราก็ไปฝึกสอนกันที่ร้านเหล้าแล้วกันนะจ๊ะส่วนไฮเตะของเราก็จะเรียกว่าโชคร้ายหรือว่าโง่ดีเนี่ยฮะส่วนหนังสือรายงานของคุณอิซึมิก็เขียนเสร็จแล้ววันนี้เล่นกับไฮเตะคงสนุกมากมากเลยมันใช่สักที่ไหนล่ะคะงานนี้แย่แล้วว่าคุณหนูของเราลืมเอาฮาโลฮีไปคืนร้านมาตาลุกเคิลในระหว่างทางที่ไฮเตะกำลังจะเอาดีวีดีไปคืนกระถางต้นไม้ก็ตกลงมาต่อหน้าแถมยังมีขี้นกยนต์แตะใส่หัวด้วยท่าทางจะเป็นอนุภาคของจี้ที่เบรกห้อยอยู่กว่าจะกลับมาถึงบ้านเลยเรียกได้ว่าสภาพสาหัสมากมันถูกเฮ้ยลืมยิงมุกไปเลยจะเตะเลยกะจะยิงสักมุกนึงโดนไปเต็มๆเลยครับมุกเด็ดเลยนะเนี่ยตัดมาที่คุณอิซึมิจะเล่นมุกด้วยเหรอฮะเปล่าหรอกค่ะพอดีผ้าคลุมไหล่ที่ฉันซื้อมาใหม่มันหายไปนะผืนหนึ่งก็แค่ราคา50ล้านเยนเองเนาะฮะก่อนหน้านี้คุณอิซึมิน่าจะไปนอนพักน่าอยู่ในห้องนอนแหละจู่ๆไอ้ตามาก็เข้ามาที่ห้องนอนนะจู่ๆก็เจอผ้าคลุมไหล่ชั้นดีซะนี่มารับเล็บซะหน่อยดีไหมอย่างนั้นถามมานั่นน่ะผ้าคลุมไหล่ล่ะครับส่วนตีนของวาตารุคุลขนาดฉันยังไม่เคยได้สัมผัสมันเลยนะสักหน่อยดีไหมสักฟืดเดียวอ่ะคุณจะไม่เป็นอะไรมั้งวาตารุคุงไม่อะไรนี่เห็นต้นดมปะอ๋ออาการโรคจิตใช่ไหมฮะเห็นสิเห็นทั้งสองตาเลยแต่คุณวาตารุคุงสบายใจได้ผมไม่ยังไปบอกใครแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ไฮยาเตะคุงไงมีทามะด้วยเดี๋ยวไปบอกให้หมดเลยอะไรกันนะวาตารุคุงสกปรกฉันต่ำน่าขยะแขยงอ่ะว่าถ้าลูกคุงสบายใจได้ครับแต่ว่ามาที่นี่ทำไมเหรอครับก็ดีวีดีอันนี้อุตส่าห์ให้ไปแล้วแต่ดันเอามาคืนเฉยชับ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 อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แขกสิวะถ้าแกเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณหนูฉันก็ไม่เลี้ยงไม่บูชาหรอกนะเว้ยดีจังเลยนะเนี่ยที่หาผ้าคลุมไหล่เจอแล้วก็เพราะว่าท่านฮายาเตะนั่นเลยค่ะในสายตาของคุณหนูอิซึมิไม่ได้มีแค่ฮายาเตะคุงครับแต่เธอมองเห็นวิญญาณด้วยจู่ๆคุณหนูอิซึมิก็เดินเข้าโผล่กอดพระเอก
ขอบคุณสำหรับผ้าคลุมไหล่นะคะคิดว่าหลังจากนี้โชคร้ายน่าจะลดน้อยลงนะคะฉันน่ะชอบท่านฮายาเตะนะคะแล้วรถยนต์สีดำก็วิ่งผ่านไปทิ้งไว้เพียงแค่คำพูดที่ยังค้างคาใจตัดมาที่ส่วนของคุณหนูคุณหนูนอนไม่หลับเลยครับที่เพื่อนรักจะมาหักเหลี่ยมโหดแบบนี้ไม่ได้ด้วยความสงสัยคุณหนูจึงรีบไปหาฮายาเตะคุณวายคุณหนูก็มาตรงนี้ไม่ให้จะไม่เสียงแล้วนะคะฮายาเตะนายชอบอิซึมิหรือเปล่าครับผมก็ชอบนะฮะอุ้ยหงุมาเรียกับผมทำอะไรผิดไปหรอฮะหรือจะเป็นที่คุณอิซึมิบอกว่าชอบผมอ่ะผมนี่มีเสน่ห์กับเด็กจริงๆเลยอาจจะเป็นครูสอนอนุบาลก็ได้นะตอนนี้คุณซากิก็คือแบบจ้องหนังอาอยู่มั้งหนังอาคือหนังเลดอ่ะคุณก็คือแบบไม่โป้มากอ่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนายน้อยสนใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแย่แน่แต่ว่านายน้อยคงจะไม่ทำแบบนั้นหรอกมั้งหนีออกจากบ้านอย่าตามหาไปนั่นค่ะถึงคุณหนูจะบอกแบบนั้นแต่ก็ต้องตามหาอยู่ดีแหละคงต้องขอรบกวนที่นี่สักพักนะครับคุณซากิหากมันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาคงจะรู้นะครับว่ามันคงจะจบไม่สวยเดี๋ยวเจ๊คิดไปถึงไหนเนี่ยฮะแหมนางี้หนีออกจากบ้านหรอกคะอุ๊ยอะไรเข้าตาฉันเนี่ยด้วยความเป็นห่วงฮายาเตะของเราเลยจะเอาออกให้เอาฝุ่นออกจากตานะไม่ใช่เอาอย่างอื่นอย่าคิดลึกพอทั้งสองคนมาถึงก็ถึงกับตะลึงคือคงไม่ต้องถามแล้วแหละผมว่าโอ้โหภาพมันเห็นกันขนาดเนี้ยจ่าๆอ่ะแล้วมึงหลับตาทำไมฮะฮายาเตะคุณฮายาเตะนายแอบมาหาอิซึมิตอนที่ฉันยังไม่อยู่อย่างนั้นเหรอด้วยความโกรธของหนูของเราจึงยกฮายาเตะให้กับคุณอิซึมิซะเลยแถมคุณอิซึมิก็ยังรับไว้ซะด้วยอ่ะตัดมาที่ฝั่งคุณมาเรียครับเจ๊แกเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องเขาจะผิดทั้งหมดฮายาเตะไหมเธอก็ไม่อยู่แล้วณเมืองยามฝนตกโปรยปลายฉันเป็นลูกแมวให้ที่เธอดูสิแมวน่ารักจังเอาข้าวกินหน่อยสิมาไปแล้วจู่ๆน้องแมวก็หิวข้าวขึ้นมาแล้วก็มีนมแก้วหนึ่งยื่นเข้ามาให้จากหนูวาตารุคุณข้าที่ไหนละแดกเองไงเปียกปอนไปด้วยน้ำขาวๆเต็มตัวเลยให้สปอยนะครับคนนี้ก็คือแม่ของคุณหนูนางี้นั่นเองแมววาตารุคุณออกมาตามหาเจ้าแมวเหมียวอีกแล้วล่ะจ๊ะเพราะว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรหรอทารุไม่ถึงมึงอ่ะชื่อทารุมาฟังดูเชยชื่อเป่งแหละแต่จะเชยช้าชื่อนี้ก็ได้นะแล้วท้องฟ้าเมืองกรุงก็กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพจของเราถูกขายทอดให้กับคุณอิซึมิก็แบบก็จะเออแดงนี่ทุกคนอะไรเนี่ยถูกเปลี่ยนมือไวจังเราน่ะสมควรถูกคุณหนูทิ้งแล้วล่ะเรื่องราวที่ผ่านมาก็เหมือนกับฝันไปอยู่แล้วอ่ะก็ท่านนายเตะดูไม่ร่าเริงเลยอ่ะฉันอยากให้ท่านนายเตะร่าเริงนะคะอะไรนะคะนี่ขายไฮเตะคงให้กลับบ้านซากิโนมิฮะไปแล้วหรอทำแบบนี้ไปจะไม่เหลือสิ่งสำคัญในชีวิตเอานะนี่นางี้รู้ไหมว่าทำเหมือนกับพ่อแม่ใจดำที่ทิ้งไฮเตะคงไปเลยนะนี่ฉันทำเรื่องโหดร้ายกับไฮเตะคงไปซะแล้วหรอน้องจ้ะนี่น้องเพิ่งจะรู้ตัวเหรอไฮเตะคงจะเกลียดฉันแล้วแน่ๆเลยเรื่องนี้เข้าถึงหูกิลเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยคุณมาเรียกับวาตารุคุณก็ได้มาที่บ้านคุณอิซึมิครับแล้วทำไมไม่ลองทดสอบความรักดูแล้วฉันว่ามันเหมือนกับการเรียกร้องความสนใจมากกว่านะเฮ้ยทำไมยูถึงได้ขี้ขาดตาขาวได้ขนาดนี้ละนี่น่ะเหรอผู้นำตระกูลคนต่อไปด้วยความที่คุณหนูเป็นคนที่เกลียดความไม่แพ้ก็เอาดิเอาเลยนี่นายบอกนะว่าจะสู้กับฮายาเตะอีกอ่ะไม่ว่าไอ้บ้านมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามคงจะไม่สามารถเอาชนะหุ่นยนต์ตัวนี้ได้แน่นอนเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าเธอคนที่เป็นคนทำนะงั้นก็คงจะบานไล่แล้วล่ะคุณหนูกำลังกลุ้มใจเลยครับว่าฮายาเตะจะมาไหมนะแล้วถ้ามาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะต้นเหตุมันเกิดจากฮายาเตะหลายใจไปหาอิซึมิแถมวันนั้นยังบอกไว้เลยกับเธอด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะจานากิจังเธอจะลามกเกินไปแล้วนะตีขมาเล่นเป็นขมาอะไรอ่ะอย่าเสียใจไปเลยครับผมคุณหนูต้องเอาชนะความเข้าใจผิดนั้นได้ด้วยความรักอ้าวเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ่นมันขยับเองไอเด็กพีทวินเทลกับพ่อบ้านนั่นมันต้องฆ่าเพราะพวกมันชีวิตของฉันเลยย่อยยับเอาเป็นว่าพวกเรารีบสตาร์ทแผนเลยแล้วกันเนาะตู้หานายน้อยเลยละกันอะไรนะนี่ใหญ่นางนี้ถูกลักพาตัวกันเหรอจู่ๆไฮเด็กของเราก็หายตัวไปเลยอ่ะและแล้วตอนนี้คุณซากิก็จนมุมทำอะไรกับฉันนะคะวาตารุคุงมาช่วยคุณซากิแบบเจ็ดชิ้วพอดีคุณซากิเข้าโผล่กอดวาตารุคุงอ่ะโอ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะพึ่งพาได้ใช่ทำไมไม่รีบหนีน้ำมัวแต่สวิตกันอยู่นั่นแหละอย่างนี้คุณดูของเราจะลุยเองครับในนาทีที่กำปั้นกำลังจะลอยมาเธอได้ร้องเรียกพ่อบ้านของเธอดังจนสุดเสียงเมื่อกี้นี้นะเรียกผมใช่ไหมครับคุณหนูส่วนไอ้หุ่นยนต์เสียงเพลงฉันจะจัดให้เต็มน้ำเต็มเนื้อเลยไปบอกผู้มีสิทธิ์สืบทอดทุกคนด้วยนะถ้าอยากจะได้มรดกของตระกูลซังเซนอิงแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนดิการที่คุณหนูเป็นคนสำคัญที่สุดของผมจะไม่มีวันเปลี่ยนคุณหนูของเรานี่คือแบบตื่นตันจะเพื่อคุณหนูแล้วก็ไอ้กฎหมายบ้าบอกนั่นช่างหัวไปเถอะ
ด้วยความที่คุณหนูของเราเป็นคนปากแข็งไม่กล้าพูดอะไรผมจะพูดให้ฟังขอโทษที่ไล่นายออกเพราะอารมณ์ชั่ววูบโปรดกลับมาที่คฤหาสน์ของฉันทีนะถ้างั้นก็มาเป็นพ่อบ้านของฉันไหมอ่ะดีแล้วเหรอคะคุณอิซึมิที่ปล่อยให้เตะคุ้งไปแบบนี้จะซื้อหรือขายคนมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะแถมอีกอย่างสองคนเนี้ยเหมาะสมกันมากเลยในวันที่ฟ้ามืดฟ้าครึ้มก็มีการดวลกันระหว่าง2คุณหนูมาเรามาดูก่อนครับว่าเรื่องราวก่อนอันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณหนูแกเรียกเจ๊เตะมาถามเรื่องความจำเสื่อมนะจ้าถึงมันจะมีเยอะแล้วในตลาดแต่ว่านั่นแหละควรค่าแก่การท้าทายงั้นเดี๋ยวเจ๊เตะเดี๋ยวจะทำการไปหาข้อมูลมาให้โดยการไปยืม DVD จากร้านมาตาลุขุงนั่นเองแต่หากคุณมาเรียสังหรณ์ใจไม่ดีเหมือนจะมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับเจ๊แกว้ายไอ้ส่วนคนที่มาฆ่าเนี่ยก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณกิลเบิร์ตคุณอายุมูแกก็กำลังแบบว่าดูดวงอยู่เลยครับและกี้ไอเทมก็คือพิซซ่าคุณจะได้พบพานกับเจ้าชายขี่ม้าขาวเร็วๆนี้พออ่านจบปุ๊บก็เป็นไปตามดวงปั๊บเลยไอ้เตะคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเรื่องอื่นค่อยว่ากันครับเดี๋ยวผมขอหนีจากไอ้นั่นก่อนละกันในระหว่างที่กำลังเครียดกับควอดเรื่องคุณซากุยะก็โทรมาหาแต่ว่าคุณหนูก็ไม่รับสายอย่าเพิ่งวางสายสิยะเห็นพี่ชายของฉันหรือเปล่าก็ดันไปเช่าอาวุธสงครามโดยใช้ชื่อฉันน่ะสิงั้นพวกเราก็เรียก SP มาปะไปตามหาไอ้เตะกันรีบหนีมาที่ตู้โทรศัพท์ใส่การ์ดยืนยันตัวตนเข้าไปนี่แกซูเปอร์ฮีโร่เขาใส่เต็มสูบกระหน่ำเข้าไปยิงอย่างเต็มที่เดี๋ยวไอ้เตะทำไมมึงเหมือนโดนเองวะไอ้เตะคงไอ้เตะคงเอาเลยผมแค่สรุปธรรมดานี่แหละด้วยความขันด้วยว่าให้เตะมาหนุนขาอ่ะคุณยายมูก็รีบมูฟออกอย่างรวดเร็วคืออ๋อที่นี่ที่ไหนอ่ะเฮ้แล้วผมเป็นใครกันน่ะในระหว่างที่เจเคกำลังสตีแตกพิซซ่าก็มาส่งเดี๋ยวนี่คุณเป็นพ่อบ้านใช่ไหมครับพ่อบ้านใช่ไหมครับเนี่ยนี่พ่อบ้านให้เตะคงจะมัวเหม่ออะไรอยู่อ่ะนี่เอาเงินไปจ่ายเขาซะสิเห็นคุณความจำเสื่อมเขาหน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะนี่ครับคุณหนูน้ำชาฮะทำยังไงดีให้เตะคงเนี่ยเขาเชื่อสนิทใจเลยงั้นช่างมันตามน้ำไปละกันในระหว่างที่คุณหนูอายุกำลังสบายจกสบายใจคุณหนูนางนี้ก็มาอันนู้นแล้วไงให้เตะคงพยายามที่จะแบบว่าหยุดแห่ครับโอ๊ยปวดหัวความจำกำลังจะกลับมาเละแนวฟ้าก็บันดาลใจเสือกผ่าลงมาตรงพายเตะเป๊ะเลยตอนนี้ทุกคนเข้าใจเลยครับว่าไฮเตะคู่นั้นความจำเสื่อมคุณเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ไฮเตะสบายดีแค่แกล้งหลับอยู่นะตอนนี้เกี้ยคุณหนูเริ่มมิชชั่นแล้วครับไฮเตะที่กำลังสลบอยู่แกล้งสลบอยู่ก็ชิปหายแล้วกูบังอาจนักนะฮาจิเตะกิฮาจิเตะคุ้งฉันจะร่วมด้วยคนใส่ชุดโปรดของนายแล้วอะพอดึงออกบ้างหรือยังอะทั้งคุณคลาวส์ทั้งธรรมะนี่คือแบบอยากจะกระโจนไปจัดตอนนี้เลยตาที่สองเป็นของคุณคลาวส์คุณคลาวส์เด็กก็ให้ธรรมะมาวิ่งไล่ฟัดพระเอกเลยกระโดดมาแล้วจะไม่ธรรมะก็จัดสักแขนหนึ่งเลยความทรงจำของผมกำลังจะกลับมาแล้วครับโอ้ยแต่คุณหนูไม่ยอมให้ความทรงจำกลับมาครับประโยชน์ไฮเตะลงมาจากเช็ดสูงๆเลยครับแต่ลืมให้ร่มชูชีพไปชิบหายละรู้สึกว่าจะตกแถวๆนี้นะแต่ว่าไฮเตะยังไม่ลอยขึ้นมาเลยอภัยให้เธอด้วยค่ะนี่คือการทุ่มเทในแบบของเธอค่ะเรื่องราวของทั้งสองคงจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันเคยมีเกาะอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอคุณหนูก็เลยว่าจะไปสำรวจดูสักหน่อยจู่ๆไอ้เกาะนั้นก็ขยับครับผมโอ้ยหุ้ยตายแล้วเต่ายักษ์อันนี้ก็คือเกาะของแท้เลยครับเกาะเต่าน้อยเต่าบ้านเฮาอ่ะกันดารหมู่เฮาจากบ้านไปหางานทำมันก็พาทั้งสองคนอ่ะปิ้วไปเลยอ้าวไฮเตะมาว่ายขึ้นฝั่งอยู่ตรงนี้นี่เองว้ายให้ช่วยเพให้ช่วยด้วยสิเจ้านี่นี่มันหรือว่าท่านเกาะเต่าท่านเกาะเต่าเหรอฮะคุณนิจิซาวะคือป้องกันเต็มที่เลยนี่คือคนสำคัญของไฮเตะคุณนะไฮเตะของเราก็มาทันเวลาท่วงทีเป๊ะเลยใช่แล้วครับตอนนี้ไฮเตะกำลังไซย่าเหมือนคุณเต่านี่จะกลัวชาวไซย่านะครับก็เลยทำการบึ่งหนีเลยแต่ทั้งสองไม่ได้สนอะไรครับสนแค่ว่าไฮเตะคุณนั้นมีความทรงจำกลับมาก็พอใจก็ดีครับก็ดีขอบคุณครับเพื่อเป็นการขอบคุณยายอายุมุนั่นคุณหนูก็เลยอ่ะปล่อยให้สองคนนั้นอยู่กัน2ต่อ2ละกันสำหรับฮันจะเตะคุ้งแล้วคุณหนูคนนั้นคงจะเป็นคนสำคัญมากใช่ไหมอ่ะสำหรับฉันนายเองก็สำคัญนะเอาไว้คราวหน้าเราไปร้านพิซซ่ากันนะฮันจะเตะคุ้งนี่ก็คือแบบซึ้งเลยครับส่วนคุณเขาเจ้าตัวปัญหานั้นก็แบบตั้งออโต้ไพลอตในเครื่องเจ็ตฮะมันจะบินไปไหนก็เรื่องของมันละทีเนี้ยบ๊ายบาย
นะโรงเรียนหาคู่โอยามค่ำคืนขออภัยนะครับเจ๊แกอยากจะเจอพ่อบ้านที่สรรพคุณประมาณแบบว่าอาบพยาเตะเป๊ะเลยอ่ะว้าวใส่ชุดกิโมโนแล้วต้อนรับใบไม้ร่มแบบนี้มันช่างสวยงามเหลือเกินนะนี่คือภาคแห่งการต่อสู้ภาคแห่งการเอาชนะภาคแห่งการพิสูจน์ตัวตนว่าใครนั่นคือพ่อบ้านชั้นยอดและภาคนี้ครับเหมือนจะไม่มีในเนื้อเรื่องหลักนะโอ้โหตอนนี้มังงะของคุณหนูเสร็จแล้วครับจึงฝากให้แฮเตะไปส่งให้หน่อยแม่โรงเรียนวันนี้คงจะไม่ได้ไปสินะเสียดายจังเลยอ่ะที่ชาวเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับคุณหนูจู่ๆคุณที่ไหนคุณก็พุ่งเลยครับที่รีบมาหาเจ๊คนนี้นี่เองเจ๊แกก็คืออปอองานประลองพ่อบ้านที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็แค่อยากจะจัดแรงอ่ะหนุ่มน้อยจ๊ะไหนลองตอบคำถามฉันมาหน่อยสิงานที่ฉันจะจัดขึ้นเนี่ยมันไร้ความหมายหรอผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการดูแลผู้เป็นนายมากกว่านะครับนายนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี่มันกระบองเหล็กของฮิมาลิเคียวยะนี่คุณที่ไหนคุณรีบส่งดาบมาให้แต่ยังไวตั้งรับได้ทันใดนี่นายพอมีฝีมือนี่นะแค่นั้นมันก็ยักอ่อนไปถ้าฉันบอกว่าฉันต้องการชีวิตของนายเธอล่ะในระหว่างที่ไฮเตะกำลังอั้มอึ้งมีช่องโหว่ก็จัดไปเลยครับแต่ว่าเอเนอร์จีของเชแกมันหมดไงครับทุกคนฉันได้เตรียมขนมไว้ให้ท่านคุซูฮะแล้วนะคะพ่อบ้านของเธอนี่ก็ขึ้นเลยครับพี่ทำการกลางอาณาเขตนะครับทุกคนคนอ่อนแออย่างนายได้เป็นพ่อบ้านเนี่ยโลกของเราจบสิ้นละมันอ่อนละถ้วยผู้ชนะในงานประลองจะได้เจอกับฉันหลังจากที่เบรกของเรากลับไปที่เครือข่ายก็ได้ไปถามคุณหนูว่าพออ้อนี่เป็นคนยังไงเหรอครับโอ้โหเป็นตัวจี๊ดเลยก็ว่าได้นะคนที่คอยกอบกู้โลกก็คือฮินาอิคุนั่นแหละผู้ชนะในงานประลองพ่อบ้านจะได้รับสิทธิ์ลาหยุด100ครั้งคุณหนูแกอยากเห็นภาพของไฮเทคุงเป็นผู้ชนะตั้งหากล่ะคุณแบบไร้เทียมทานไร้เทียมทานอะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านของเธอก็ฮึดเลยครับคุณฮินานี่คิดหนักเลยครับจะทำยังไงถึงจะแทรกแซงงานนี้ได้นะรู้สึกว่าไม่กี่จังจะมีไอเดียมานำเสนอจู่ๆวันประลองก็มาถึงโรงเรียนฮากุโอตอนนี้คือท่วมท้นไปด้วยความร้อนแรงเป้าหมายของไฮเตะก็คือเธอคนนั้นงั้นเราก็มาเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่าฝั่งนั้นพ่อบ้านจากตระกูลอะไรสักอย่างนึงฝั่งต่อมาพ่อบ้านเซงามะโคเทสึอ้าวทำไมไม่มีใครเลยพ่อบ้านตระกูลอะไรสักอย่างนึงชนะบายจ้ะต่อมาก็มันศึกที่2นี่มันกลุ่มคนผู้แสนดีนี่พวกเขาได้เป็นพ่อบ้านชั่วคราวของชนะจ้าไม่ได้ใช้อะไรมากเพียงแค่เจรจาเท่านั้นเน็กใช้นั้นคือวิญญาณของพ่อบ้านผู้ใดสูญเสียนิกไทผู้นั้นเป็นฝ่ายแพ้คุณคาชิวางิเป็นฝ่ายชนะนี่เฮคุณโนฮาระก็ได้ออกโรงแล้วผู้ต่อสู้คนต่อไปพ่อบ้านตระกูลฮานามิชิคาซึระฮินางิคุพอดีว่าผลประโยชน์มันลงตัวฮินาอยากขัดขวางพ่อส่วนฉันอยากได้วันหยุด100ครั้งแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจะเตรียมใส่เต็มที่ผัดกันลุกผัดกันรับดูเดือดเหลือเกินถ้าไม้ตายของคุณจะแค่ไหนกันเชียวครับบังอาจนักตั้งท่าเลยครับการนี้พอดีปล่อยท่าไม้ตายมังกรสุดยอดออกมาแล้วครับเธอสะบัดท่าไม้ตายทิ้งอย่างง่ายได้มันขึ้นก็มันขึ้นแล้วจะปล่อยก๊อก2มาใส่แต่การใช้พลังของคุณนานเกินไปปักขาจะถูกชิงแท้มาอย่างง่ายได้ก็บอกผู้ชนะคาซึระฮินางิคุใช่แล้วครับผมโอ้โหคิวต่อไปเป็นคิวของไฮเตะคุพ่อบ้านปริศนาว่างั้นโอ้โหภายใต้หน้ากากนั่นคือใครแรงกดดันนี่คืออะไรไม่รีรอเลยครับเสื้อนี่กระจุกระชายเลยยืนอยู่เฉยๆเน็กไทมันก็ลอยเข้ามือไฮเตะนี่นายใช้จิตฉีกกระชากมันลอยหรอคุณหนูนี่ก็ภาคภูมิใจกับไฮเตะใหญ่เลยฮะคุณหนูแกซาบซึ้งใจก็เลยนายดื่มนี่ซะจะว่าจริงนั่นเองครับเสียงสาวๆก็กรี๊ดกราดกันเกลียวหรอไอพ่อบ้านดอกกุหลาบเนี่ยนะมันจะมาสู้ไฮเตะของฉันได้ยังไงล่ะจะว่าทางนั้นมีพ่อบ้านถึง3คนครับไม่รีรอใส่เลยแล้วกันคุณนิมโรดทำการโยนดอกกุหลาบขึ้นฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นสายลมเพชรฆาตเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนนี่มันประเทศฝรั่งเศสนะ คุณอิซุมิคุณจะหลงทางมันก็อีกเรื่องนะครับอันนี้คือมันหลงประเทศเลยนะ เรียบร้อยครับผมโอ้โหแต่พ่อบ้านทั้งสามนอนจมกรองดอกกุหลาบเรามาดูท่าไม้ตายของพระเอกกันดีกว่าครับโอ้โหชาร์จพลังขึ้นเต่าละยังไม่ทันได้ปล่อยฝั่งนั้นก็ยอมแพ้แล้วว่ะแต่หลังจากนั้นก็มีคนที่ยอมแพ้พระเอกไปเรื่อยๆนั่นเพราะว่าพลังจิตฉีกกระชากเสื้อของพระเอกนั่นเองครับแล้วเรื่องราวก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงรอบไคลแม็กซ์ซะงั้นคุณในคุณก็ได้เดินเข้ามาแล้วครับส่วนฝั่งตรงข้ามพ่อบ้านหนีไปแล้วน้องสาวค่อยชนะแบบงงๆจ้าถึงรอบสี่คนสุดท้ายได้บัญชิงเหรอเนี่ยนั่นก็นับว่าเป็นบัญชาสวรรค์นะฮายเตะคุงเพลย์ถามว่าคุณมาร่วมการแข่งทำไมว่าฉันหลงรักขึ้นตายังไงล่ะหูเขาโจมตีมาทันท่วงทีเลยครับฮายเตะตอนนี้ทนไม่ไหวล้มพับไปกับที่แต่จู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้าครับคุณหนูไทกาถูกสัตว์ร้ายจู่โจมเลยฮะเดี๋ยวก่อนฮะหมาพันปอมนี่นะสัตว์ร้ายใช่แล้วครับไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าการดูแลผู้เป็นนายอีกละแล้วครั้งนี้ฮายเตะก็ชนะไปแบบงงๆอีกครั้งนึงไม่นะรอบต่อไปต้องเจอกับคุณที่ไหนนี่คงงั้นเหรอใครที่ชนะในรอบนี้ได้เนี่ยจะได้ต่อสู้กับชิองของฉันนี่แหละฮายเตะคงเหตุผลที่ฉันเข้าร่วมพุทธิคนใหญ่พออ่อนนั่นแต่การดูก็คือการดูน่ะนะฮายเตะคงเริ่มการต่อสู้กันได้เลยค่ะทางคุณที่ไหนคงรีบบุกเข้ามาอย่างไวฟันเข้าไปแต่ฮายเตะก็กระโดดหลบได้ก็ไม่รีรอก็มีหวดแล้วหวดอีกตั้งสติหน่อยสิฮายเตะการใช้
กำลังทำร้ายผู้หญิงน่ะมันใช่หรอนั่นสินะครับคุณหนูทีนี้คุณก็พุ่งเข้ามาโจมตียังไงอีกครั้งนึงเฮียเต๋ได้ทำการหลบฟึบฟับและกระโจนเข้าไปใกล้ๆตัวเธอเขาได้ใช้มือนั้นลงเข้าไปทำการดึงออกมาเลยครับท่านผู้ชมผู้ชนะคืออายาซากิไฮเตะเงียบกริบทั้งสนามเลยฮะนายน่ะลาม็อกถึงแม้ครั้งนี้ฉันจะเจ็บใจแต่ฝากโรงเรียนหาคู่โอเวอร์ที่นายด้วยนะถ้าเป็นคำพูดของคุณนายครูนี่ทุกคนก็กริบขากันเต็มละท่านั้นกระโดดออกมาจากฟลอร์ที่ดั้ง VIP เริ่มต้นได้สกิลแรกของเธอได้ทำการเริ่มกลางอาณาเขตเช่นเคยครับเสียงเปียโนของฉันจะถูกส่งเข้าไปภายในสมองของศัตรูตอนนี้ไฮเดของเราเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับคุณนิคูได้บอกว่าถ้าหากคู่ต่อสู้เสียสมาธิการสะกดจิตก็ไม่เป็นผลฉะนั้นจึงรีบโจมตีให้อย่างไวเพลงหลบได้แล้วรีบสกัดที่ช่วงล่างเพลงเราถึงกับตกใจอ่ะนี่มันใครกันวะพ่อบ้านคุณนี่จริงๆแล้วเธอนั้นเป็นเด็กมอต้นถ้าหากเธอนั้นถอดซีเครตบูทร่างของเธอก็จะเป็นตัวเล็กๆนี่แหละชิองพอแค่นี้เถอะเธอแพ้แล้วนะตอนที่เธอตัวเล็กเองก็น่ารักเหมือนกันนะจ๊ะพอแกก็สนใจในตัวของฮายาเตะขึ้นมามากเลยครับงั้นขอตัวไปก่อนล่ะนี่นะอ้าวไม่ใช่ก็รู้ว่าพ่อบ้านก็เป็นนินจาได้ด้วยนี่มันสถานการณ์อะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่างานแข่งก็จบลงครับส่วนสิทธิ์ดาราหยุดร้อยครั้งก็ได้รับมานะแต่ฮายาเตะคงก็คืนไปแล้วครับชิองเอ๋ยหนุ่มน้อยคนนั้นน่าสนใจจริงๆนะท่านใดนั่นเองใจแกก็เปลี่ยนลุคเลยครับจงออกมาทับพ่อบ้านแห่งความมืดไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามจงเอาตัวอายาซากิฮายาเตะมาไว้ในมือเราให้ได้โอ้โหเหล่าพ่อบ้านแห่งความมืด VS ฮายาเตะเข้าสู่ช่วงเช้าผมตอนนี้วันจะรู้ก็ได้มาหาคุณดูของเราคือเมื่อวานซืนอ่ะซากิไปดื่มกับเพื่อนๆน่ะน่าจะโกงกันมานะกลับมาตอนเช้าจ้ะแต่ว่าไอ้ท่าทีของวาตารุนี่ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยล่ะด้วยความที่มันงอนไงไม่ห่วงแถมไม่หึงด้วยคุณแม่คะหนูอยากดูตัวค่ะหนูอยากมีผัวอ่ะการที่ผู้หญิงไปดูตัวก็แสดงว่าอยากมีผัวถูกต้องแล้วปะแล้วซากุก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยงั้นพวกเราไปดูคุณซากิดูตัวกันดีกว่าทุกคนไปกันหมดที่คุณมาเรียฟ้อบ้านเหมือนตามว่าจะสนใจการดูตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ดูตัวนี่คือบ้านเรือนญี่ปุ่นเลยนะวาตารุตอนนี้ก็หึงเลยทุกคนคะตอนนี้ถึงช่วงปล่อยหนุ่มสาวคุยกันครับนะมันขึ้นด้วยความเป็นห่วงวาตารุจึงรีบวิ่งแจ้นปลาเลยคุณหนูชอบเรื่องพวกนี้มากมันเล้าใจดีว่างั้นส่วนคุณอายุมูก็มานั่งปิ้งปลาฝ่ายชายที่มาดูตัวก็คืออาจารย์โอตะคุกันดั้มนั่นเองครับด้วยความที่อาจารย์แกไม่ค่อยมีบทนะแกก็พูดไม่หยุดไม่ย่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่คุณซากิปิดบังไว้ครับไอ้เพื่อนที่ไปปาร์ตี้ด้วยเนี่ยไม่มีผู้ชายเลยสักคนแถมไอ้สองตัวเนี่ยเอาเป็นนี้ทั้งคู่ด้วยดื่มกันก็ไม่ค่อยดึกนะก็แค่รถไฟหมดน่ะเข้าไปบอกนายน้อยสักนิดนึงสีหน้าเจ๊แกก็เลยแบบบอกบุตรไม่รับนี่แหละในระหว่างที่คุณซากิกำลังจะกลับคุณแม่ก็ได้ทักเธอว่าอย่าสนใจไปดูตัวป้าอาจารย์แกนี่เกือบเชื่อมั้ยครับยังพูดไม่หยุดเลยนะแต่ทั้ง2คนนะครับมาดูตัวโดยที่ไม่ได้เต็มใจจะว่าไปที่เราอยู่เนี่ยทำไมมันดูหลอนๆฮะอะไรอ่ะดำๆอยู่บนต้นไม้อ่ะจะว่าไปนะวาตารุคุงนายชอบอิซึมิไม่ใช่หรอนายก็ปล่อยคุณซากิไปเถอะนะฮายาเตะคุงก็เจอทั้ง2คนแล้วครับฝ่ายชายที่มาดูตัวกับยายซากิเป็นอาจารย์พวกเรานี่นะทั้ง2คุยอะไรกันอยู่นะเหมือนสวีทกันอยู่เลยอ่ะฮายาเตะของเรามีวิชาอ่านปากด้วยอ่ะจริงๆแล้วผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับคุณซากิจริงๆแล้วผมชอบคุณนะคนที่ผมชอบเธอก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กผมเองแต่ตอนนี้อย่าพูดถึงเลยอย่างเหลวเป๋วเรื่องความรู้สึกนี่มันเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมน่ะช่ำชองมากเลยนะไม่ว่าจะท่าไหนนี่บอกเลยว่าคุณต้องฟินแน่นอนไม่ไหวละฉันไม่ไหวละงั้นเราใช้วิธีเบสิกดีไหมครับทำให้ใครสักคนหนึ่งกระเจิงไปเลยไงเพื่อนของเราต้องใช้ธามะเอ้าธามะก็มาด้วยเฮเต้ได้บอกให้ธามะกระโจนใส่ทั้งสองคนนั้นหน่อยถ้านายไม่ทำตามที่ฉันบอกแล้วก็ฉันจะไปแฉว่านายเป็นเสือพูดได้แต่ในระหว่างที่ไอ้ธามะกำลังจะไปทำตามแผนสัญชาตญาณของมันก็ได้บอกว่าแถวนี้มีสัตว์ที่โหดร้ายกว่าตัวของธามะทำเอาธามะของเราแข็งทื่อไม่กล้าขยับไปไหนเลยในระหว่างที่พวกเขากำลังยิ้มแย้มก็มีสายลมปริศนาพัดเข้ามาอย่างน่ากลัวไอสัตว์ร้ายนั่นชุดกระชากฝ่ายชายไปเธอรีบหนีไปซะเพื่อช่วยหมอนั่นเองพอดีว่าฉันเจอตัวที่มันโหดกว่าฉันนะฉันก็เลยพาชิดที่อันนี้ออกมาดูนี่ไอสัตว์ร้ายแล้วไอสัตว์ร้ายนั่นมันก็กระโจนออกมาอย่างไวไอสัตว์ร้ายก็คืออาจารย์ขี้เมาเองหรอเมื่อวานนี้อาจารย์คาสึระของเราก็ไปดูตัวเหมือนกันครับแต่อาจารย์แกก็เลยดื่มจนเหล้าหมดร้านก็เลยถูกโยนออกมาด้วยความที่มันยังไม่ถึงใจก็เลยจับอาจารย์ผู้ชายไปเลี้ยงเหล้าต่อเลยปะไปได้แล้วจะรักใครนะก็ให้ใจของเรามันนำทางก็แค่นั้นเองทั้งฝั่งโรงเรียนฮาคุโอเนี่ยพอแกเหมือนจะเอาเรื่องขึ้นมาเธอได้เรียกพ่อบ้านปริศนาหมายเลขหนึ่งเข้าพบจงไปค้นอายาซากิฮายาเตะแล้วเอามันเป็นพวกของเราฮายาเตะของเราก็รังแบบว่าทำความสะอาดอย่างชิวๆคนที่อยู่เบื้องหน้าฮายาเตะก็คือพ่อบ้านดูเอลเขาได้ทำการเปิดด้วยแมลง3ตัวเพื่อนของฮายาเตะได้เรียกคุณคลาวส์มาครับคุณคลาวส์ทำลายแมลงไปแข็งตายทั้ง3ตัวเลยฮายาเตะก็เลยจะต่อด้วยการสาวเซ็กซี่คุณมาเรียนและก็คุณดูซากิฮายาเตะตอนนี้ยากายุกิใช้พลังจุ๊บไปใส่เขาน้อยนะแกฉันจะมาเอาคืนแกแน่ณสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งแพชช่างนี่มันเหตุการณ์ฆาตกรรม
ไหมโอ้ยนี่มันเดย์อิงแมสเซจถอดสมองครับไม่มีสาระอะไรหรอเหมือนกับว่าครอบครัวคุณหนูนี่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงกรี๊ดออกมาจากโรงแรมครับทุกคนต่างแตกตื่นมามุงดูกันแต่สภาพศพเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับคุณหนูก็เลยยัดบาดทาเข้าไปทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับตำรวจจะไปหาทำไมนักไขปริศนาอยู่ที่นี่พี่คะเธอมาพร้อมกับหลักฐานอยากรู้เปิดมากับลองออกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมแบล็กกาวมันเปลี่ยนคนที่โผล่หลังจากนี้นี่แหละที่นะคือคนร้ายคุณหนูได้บอกว่านี่แหละคือสารธาตุวนจากคนร้ายแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายแล้วเธอยังไงล่ะเหตุการณ์มีอยู่ว่าเธอเรียกผู้เคราะห์ร้ายออกมาคดีนี้โดนฆาตกรรมด้วยงูลายด่างไม่จะแก้มาจับฮันนี่ของฉันงั้นหรือฟังคุณหนูแฮเตก็มาขวางไว้แล้วก็เอาประคัดเข้าไปเต็มคันคุณหนูครับฆาตกรมันจะไม่ใช่คนดีนะศพนี่ลุกขึ้นมาเลยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีวะนอนตายแบบเนี้ยมันน่าอายนะรู้ไหมไอช์ดีมือมี dying message อีกสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจครับว่า dying message นี่คืออะไรนั่นคือสิ่งที่ผู้เคราะห์ร้ายทิ้งไว้ก่อนตายส่วน dying message ที่อาจารย์แกเขียนไว้ก็คือจังหวะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับนี่บอกเลยนะว่าปริศนาง่ายๆขึ้นมาทันตาเห็นจะให้พูดง่ายๆคือเป็นฝีมือของคนที่ไม่ได้อยู่ในพวกเราขนมที่กระจัดกระจายอยู่ก็เป็นหนึ่งในตัวอักษรจะได้เป็นคำว่าบ่อรวมยังไงล่ะฆาตกรจะต้องอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยถูกไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเห็นเงาลางๆแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนนี้คือใครไม่นะทุกคนแผ่นหลังของคุณมาเลียนี่มันจะขาวเดียนเลยเกินต่อมาก็มาที่ฉากรับประทานอาหารละกันนี่มันถูกช่วงอาไขปริศนาไหมเนี่ยจู่ๆคุณมาเลียก็วิ่งมาหน้าตาตื่นถึงได้มาบอกว่าไอ้ศพน่ะหายไปแล้ววะดิคุณหนูได้บอกว่าชัดเจนเลยว่านี่คือฝีมือของฆาตกรคุณหนูแกก็เรียก SP ตระกูลสังเซนอิงมาเต็มละนี่เลยครับคุณหนูใต้โต๊ะมีของแบบนี้อยู่ฮะทุกคนไม่รอช้ารีบเอาเครื่องบันทึกเสียงมาเปิดฟังเสียงกรีดร้องที่พวกเราได้ยินตอนแรกมันมาจากไอ้เครื่องนี่เองครับด้วยความที่ทุกอย่างกำลังงงเดี๋ยวเรามาเพิ่มความงงอีกครับตัดกลับมาดันไปที่ฉากหน้าผาซะงั้นเอาล่ะได้เวลาเผยกระจ่างความจริงผู้เคราะห์ร้ายโดนฆาตกรยิงปังเข้าให้นำซ้ำยังอัดเสียงผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้แล้วก็ลากเหยื่อมาไว้ในห้องคุณอิซึมิสงสัยแล้วหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่วิดีโอที่พวกเราดูไปแต่ตอนแรกสังเกตที่หนังสือภาพหลังอาจารย์เห็นได้ชัดว่ามันเป็นภาพคนละม้วนมีคนคนหนึ่งที่มาถึงช้าที่สุดแล้วก็เอาวิดีโอมาให้พวกเรานั่นก็แปลว่าคุณนี่ไหนอีกคือคนร้ายงั้นเหรอไม่คนร้ายไม่ใช่เธอถ้าหากมันลงในแบบนี้มันก็น่าเบื่อนะเซยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าสงสัยที่สุดน่ะคนร้ายนั้นก็คือไอ้คนที่กำลังพากอยู่นั่นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเหรอใช่แล้วเนี่ยมันเหนือความคาดหมายเกินไปแล้วนะไม่ใช่ผมคนแต่งเรื่องนี้มันก็คือฉันจะจบยังไงมันก็เรื่องของฉันปะดูฉากเซอร์วิสคนเดียวมันไม่พอเราต้องมาได้ดูทุกคนสิบ่อผู้หญิงกว้างแค่ไหนบ่อผู้ชายนะหรืออื้ออย่างแคบยังกระถางสาดน้ำตอนสงกรานต์นะทุกคนเคยเล่นปะพอออกแกก็ไม่ลดไม่ละไม่เลิกจ้องออกมาพ่อบ้านปริศนาหมายเลข2มากงั้นในระหว่างที่แฮติของเรากำลังจะเดินข้ามทางม้าลายฉากก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นการต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับโดนแฮติซัดเหมือนเดิมพอฉากหายไปความทรงจำมันก็หายไปด้วยครับสู้กันแป๊บเดียวแฮติก็ชนะละโอ้ทำอะไรนะคือต้องอธิบายกันให้มาก่อนนะเฮ้เนี่ยคุณหนูแกเห็นในทีวีให้สัตว์รอดห่วงไฟใจสาคูแกก็รีบดับเลยหือบ้าบอหรือเปล่าแม้คุณสักุยานี่เขาเข้าใจผู้อื่นจังเลยนะฮะกับนางนี้เองเนี่ยฉันก็เคยดูแลนะนั่นน่ะมันเป็นอดีตคนด่างพร้อยของฉันเองแหละต้องไปหยามคุณหนูเขาว่าไม่เคยดูแลเด็กๆคุณหนูก็เลยจัดให้ฮายาเตะครับผมแปลงกายซะเลยแบบว่ายังไงดีล่ะถูกใจคุณมาเรียมากงั้นก็เริ่มเลยละกันแต่ต้องส่วนมือนี่ไปคลำนวดๆเข้านะเซฉากที่ฮายาเตะของเราโดนซ้อมจะเปลี่ยนเป็นคุณซากินอนหลับละกันด้วยความที่อิมเมจเด็กมันไม่ใช่งับทุกคนคุณหนูก็เลยสั่งให้เบรกไปจับเด็กมาสิถ้าหากนายไม่ไปเนี่ยจะจับแต่งชุดเด็กทารกให้หนูไม่ยอมไปเลยทีเดียวรอไม่กี่อึดใจก็ได้เด็กมาอย่างไวนะครับแต่มันแปลกที่เด็ก2คนนี้ไม่อยากให้แจ้งตำรวจนะสิคุณหนูก็บอกอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพิสจะดูแลน้องๆเองนะคะคุณซาคู่แกก็คิดเลยมันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนคุณหนูแกจะตามหาครอบครัวให้เด็กๆเองครับจึงอัญเชิญเหล่า SP มาตรึมเลยไปพลิกแผ่นดินหาครอบครัวของเด็ก2คนนี้ซะขอบคุณนะครับพี่สาวแต่ไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะคุณหนูแกก็กลุ้มใจแต่ว่าการดูแลเด็กมันต้องทำยังไงเด็กก็ถามใหญ่เลยว่านั่นเท่าไหร่นี่เท่าไหร่คุณซาคุก็ได้มาฝากของนะครับแล้วบอกว่าของในนี้นี่ไม่สามารถตีมูลค่าได้คุณหนูไม่สนใจหรอครับแต่เด็กมันสนใจนะสิงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูสัตว์เลี้ยงของพีซถึงถามว่ามันจะแต่งตัวน่ารักแต่มันก็คือเสือนะครับเด็กๆนี่องลงอย่างกระเจ้าเข้าแล้วสั่นงึ้ง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 ก็โดนซาคูของเราเอาฟาดเข้าไงอีกครั้งหนึ่งแต่คุณซาคูชวนไปเล่นข้างนอกเด็กๆชอบด้วยนะมาแค่มาเล่นครั้งนี้เป็นการเล่นเตะกระป๋องทำไมไอ้คนชวนไปนั่งสบายวะแต่ก่อนใหญ่นั่นน่ะไม่เปิดใจให้ใครเลยนะรอบตัวเธอมีแต่คนหวังในทรัพย์สมบัติของเธอขนาดครั้งแรกที่ฉันเข้าไปทักเธอยังไม่สนใจอ่ะตัดมาที่ฝั่ง SP ของคุณหนูที่กำลังตามหาพ่อแม่ของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนต่อที่ไหนก็หาพ่อแม่ของเด็ก2คนนั้นไม่เจอเลยมัส
แล้วต่อไปพี่จะทำอาหารให้กินนี่อย่าเรียกว่าอาหารเลยครับเรียกว่ายาพิษจะถูกกว่าคนทำมันจะไม่ชิมไม่ได้นี่ถ้าไม่ไปเกิดใหม่ก็นับว่าแข็งแรงแล้วนะครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังปลอบใจคุณหนูไอเด็ก2ตัวนั้นมันก็แวบไปแล้วครับเจ้านี่สินะสมบัติที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในแผนของซาคุอยู่แล้วครับถ้าทำให้คนที่ฉันรักนั้นร้องไห้แล้วก็รับรองว่าเรื่องมันจบไม่สวยไอเด็กไม่ฟังไม่ฟงอะไรครับวิ่งออกไปทันทีเลยคุณซาคุบอกฮานาเตะว่าอย่าเพิ่งถามมากว่าตามมาอาหารครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าอิซึกิกับชุนจิไม่รอกินแล้วนะในระหว่างนั้นทั้งสองกลุ่มก็ได้ปะกันพอดีก็เมื่อกี้มันมีโจรเข้ามาแล้วก็จับ2คนนั้นไปเลยเซ่มาเรียทั้ง2คนได้ปลอดภัยดีมั้ยอ่ะเหตุผลที่คุณซาคุยะต้องโกหกไปนั่นก็เพราะว่าไม่อยากให้คุณหนูของเรานั้นเสียใจนั่นเองเรียบร้อยไอ้หุ่นยามก็ตรวจพบเจอในไม่ช้าแล้วไอ้หุ่นยาม2ตัวนี้ก็โดนชาปนกิจอย่างไวเด็กทั้ง2คนสำนึกผิดแล้วครับคุณซาคุบอกว่าสบายใจได้ฉันไม่จับพวกนายส่งตำรวจหรอกไฮเตะได้บอกว่าพ่อแม่ของทั้ง2คนมารับกลับไปแล้วแหละครับแค่ทั้ง2คนได้เจอพ่อแม่คุณหนูของเราก็โล่งใจแล้วครับคุณหนูของเราก็ไม่ต้องต่อสู้กับความเหงาแล้วล่ะครับและนี่ก็คือสมบัติที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้จงทำงานหาเงินแล้วก็บอกลาความจนไปซะตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงและผอ.แกก็ยังไม่ยอมแพ้พ่อบ้านปริศนาหมายเลข3ไปเอาตัวอายาสกิฮายาเตะมาซะโอ้โหทุกคนครับครั้งนี้เป็นการดวลรถแข่งเท่าที่ดูน่าจะเป็นการแข่งรถคามิยะตาเพชรของแท้ฉันคือพ่อบ้านปริศนาที่ได้รับบัญชามาเพื่อคนนายแต่จู่ๆก็ถึงด่านพายุกระหน่ำรถแข่งของพ่อบ้านปริศนาก็เดินออกจากสนามไปผู้ชนะของรายการนี้คือฮายาเตะอายาสกิครับปามยินดีด้วยนะอายาสกิคุงตอนนี้ฮายาเตะเขารู้นะครับว่าเขากำลังถูกจ้องหมายหัวตอนเช้าของวันนี้ฮายาเตะของเราดูลับๆล่อๆอ๋อแต่แอบยิ้มนี่เองแล้วไอ้คนขนเสียมตาลที่มาวิ่งรอบตัวฮายาเตะนี่มันอะไรเนี่ยจู่มันก็ได้แปลงกลายเขาผู้นั้นก็คือนาเบชินอันนี้มันฉากเปิดเก่าต่างหากและนี่ต่างหากแหละครับที่เป็นฉากเปิดใหม่ไอ้ที่มันฉากเปิดเสร็จแล้วเหรอจู่ๆเขาได้ชักปืนออกมาใส่เฮเตะทั้งนั้นอ่ะไปเฮเตะของเราได้บอกว่านั่นมันปืนก๊อปมาไม่ใช่เหรอฮะก๊อปแล้วไงวะยิงได้เหมือนกันแล้วก็ยิงเลยครับผมมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนะทำไมจู่ๆไปร่างภาพอนิเมะเฉยเลยเพื่อเป็นการแนะนำตัวเขาก็เลยให้นำบัตรมางานหลักของเขาเป็นการกำกับอนิเมะแล้วก็วางพล็อตเรื่องฉันหิวแล้วอ่ะกินยับเหมือนกันนั่นเราอ่ะผมขออีกชามได้ไหมครับช่วยไปผมขอเรียกลูกเมียมากินด้วยได้ไหมครับว่าจะเอาวิดีโอตอนที่ตัวเองได้ออกรายการมาอวดซะหน่อยอ่ะทางลูกสาวกับคุณภรรยาพากันมากราบขอโทษสามีของเธอนี่เป็นประเภทที่ถ้าไม่โดดเด่นจะขาดใจตายจู่ๆไอโฟก็วิ่งมาแล้วก็บอกว่าให้ดูบนหัวโอ้โหแต่ของเราคงจะหลอนแอฟโฟไปนานเลยขอโทษนะครับพอดีว่าคุณหนูเรียกนะคะคุณหนูได้พูดถึงเรื่องสยองนั่นก็คือการที่คุณอิซึมิจะมาที่นี่และก็มาคนเดียวด้วยเห็นในแชทว่าครั้งนี้ก็หลงแต่ครั้งนี้เหมือนครั้งก่อนครับเธอได้พกมือถือมาด้วยโอ้โหมันต้องเป็นรุ่นที่แบบเปิดฝาแน่นอนแทนที่เธอจะใช้มือเปิดมันออกมาเธอดันขอร้องให้โทรศัพท์มันเปิดในเมื่อมันไม่เปิดก็แสดงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันพังคุณซากุยะก็ได้ถามครับว่าเธอนี่มาทำอะไรอยู่ที่นี่แต่น้องอิซึมิงอนหนอมจะบอกให้ก็ได้นะว่าบ้านนางนี้นะไปทางนู้นแต่แน่ใจแล้วหรือว่าจะไปถึงนะฮะมาแต่พี่สาวคนที่จะพาไปเองนะแต่จู่ๆก็โอ้โหก็มีบางอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วในโปรดช่วยพวกคุณอิซึมิได้บอกว่าใจเย็นๆก่อนอยากให้คุณอิซึมิมาไล่พูดผีให้หน่อยนะครับเราจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้มันจะเป็นเจ้าที่กระปู่ก็ตามค่ะด้วยความที่คุณอิซึมินี่มาช้าจังเลยคุณหนูก็เลยหวาดแฮะเตะเอาไปดูหน่อยดิเฮ้ยนี่ที่เธอหลงทางเป็นเพราะว่าพูดผีพวกนี้เปล่าเธอก็บอกว่าปีนึงประมาณ 2-3 ครั้งได้ส่วนผีที่เรากำลังจะไปปราบอยู่เนี่ยขอตั้งชื่อว่าพูดผีปราไนเฮลเปสแล้วแกล่ะให้ปราไนไปโดนพวกมันรังแกยังไงในระหว่างที่ผมกำลังซิงโครนอยู่ที่ทะเลสาบก็ถูกเจ้าหน้าจับไปวาซาบิกำลังเดินไปเอานั้นกระผมก็รีบหอบเนื้อหอบหนังตัวเองแล้วก็วิ่งหนีเลยครับไปแล้วมันก็ได้มาแล้วครับผมไอ้พูดปานไฮเฮลสเปซไปลากคนมาช่วยนี่คิดว่าจะชนะฉันเหรอวันนี้ต้องไปเล่นที่บ้านนางงี้ต่อคุณอิซึมิก็เลยจัดเต็มไปเลยครับแต่มันก็หาได้ซีม่องแท่งไม้ครั้งนี้มาที4ตัวแถมตัวอย่างยักษ์อ่ะในระหว่างที่กำลังรวบรวมพลังในฝากซากุยะล่อมันหน่อยนะคุณจอมพูดขาไอ้พวกเนี้ยแหละที่มาว่าคุณปานายมันนี่คือแบบของขึ้นมากเลยครับแต่ก็เช่นเคยครับผมทายาเตะของเรามาช่วยไปได้สมกับเป็นท่านทายาเตะเลยนะคะเนี่ยมันก็ต่อยเข้ามาเต็มแรงทายาเตะก็ต้องใส่เกียร์มาแล้วก็วิ่งหนีดิครับแต่ว่าก็มีคุณอิซึมิมาใช้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นครับผมหยุดหมัดอันบักใหญ่ได้8แผ่นรูปแบบที่6แหลกหลายมาหลายสิ้นเชื่อผู้นี้แม้ภายนอกจะดูงดงามแต่ภายในนั้นแสนอันตรายยิ่งนักกว่าจะมาถึงคฤหาสน์ทีนี้ก็ค่ำมืดดึกดื่นและในยามค่ำคืนที่คุณมาเรียกำลังพักผ่อนหย่อนใจครับก็มีไอ้สองตัวที่ไหนไม่รู้ครับผมมาซิงโครไนซ์ที่สระนี่แอฟโรยังอยู่อีกเหรอรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
พอดีว่างานวัฒนธรรมโรงเรียนกำลังจะจัดขึ้นหากแต่ว่ามีพ่อบ้านปริศนาคนหนึ่งในเมื่อสินบนมันถึงทุกอย่างก็ตามใจนายละกันให้เด็กของเราก็ทำป้ายเสร็จพอดีตอนเช้าไม่ว่าผลิตจะปางตายขนาดไหนไอ้สามหน่อมก็ยังใช้ไม่เลิกนะคฤหาสน์ครับผมคุณดูของเราก็มีบูธเป็นของตัวเองด้วยนะแต่เป็นบูธของงานวัฒนธรรมแบบ privacy ครับเมื่อคืนนี้แฮเตก็ไม่ได้กลับแต่ใจดีก็ไม่ลิมิตในสิทธิ์นายนะคือพ่อบ้านของฉันนะถ้าคิดถึงเขาขนาดนั้นก็ไปโรงเรียนสิครับคุณหนูแถมที่ห้องเนี่ยได้ยินว่าทำร้านคอสเพย์คาเฟ่ซะด้วยถ้ามาเรียเป็นห่วงไฮเตะกระดาษนั้นนะฉันจะไปดูให้ก็ได้นะงานวัฒนธรรมของที่นี่นี่จัดถึง3วันเลยนะครับทุกคนและใช่อย่างที่ทุกคนคิดครับงานห้องพระเอกทำงานคนเดียวนี่ยี่บอกนะว่าที่ทำร้านน้ำชาพ่อพันเพราะอยากผลักภาระให้ไฮเตะทำคนเดียวในระหว่างที่ไอ้สามหนอกกำลังละอายใจแต่อาจารย์คาสิระก็มาหิ้วตัวไปใช้งานต่อครับผมในเซียววีนั้นคุณหนูของเราก็มามันก็ไม่ทันแล้วป้าไฮเตะของเราไม่อยู่แล้วนักเรียนฝูงใหญ่ที่จะขอคำแนะนำจากประธานนักเรียนนั้นมาหาไฮเตะคุงสร้างงานจู่ๆผู้คนก็แหวกออกเป็นร่องทางเดินพี่คะงานให้คำแนะนำเนี่ยมันงานของพี่ไม่ใช่หรอด้วยความตกใจอาจารย์แกก็วิ่งแช่นหนีไปเลยคุณนิทานีคุก็ได้บอกเลยค่ะสาวแว่นจัดการให้คุณนิทานีคุก็ได้แอบมาปลีกวิเวกด้วยความเห็นใจของเธอให้เตะคุงถึงกับร้องไห้ไอทาโกยากิมีไม่รีบกินไองูก็กินเลยครับไม่ได้กินทาโกยากินะไอกินฮันจะเตะคุงนี่แหละในระหว่างนั้นเองคุณดูของเราก็กำลังหัวเสียอารมณ์อ้างว้างหวาเวมันถาโถมเข้ามาเธอเองแค่อยากจะเดินเที่ยวงานเทศกาลกับฮันจะเตะคุงคุณดูคนนั้นน่ะสนใจดูดวงไหมฮะหากแต่ว่าคำทำนายของผมนั้นแม่นยำ 100% เลยนะได้ก็ได้ถ้างั้นก็จงจ้องมองที่ดวงตาของกระผมให้ดีนี่จะบอกนะว่านี่มันพลังกีอัสในตำนานในนามของลูลุสวีวิทเนียข้าขอบัญชาให้เจ้าฟังคำสั่งของข้าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ลูลุสนี่แม่แอบผิดหวังนะฝั่งไฮเตคุงก็ถูกสำลอกมาแล้วครับพอแกได้บอกว่าตอนที่แกไม่มีแผนส่วนเธอพ่อหนุ่มเอาวันหยุด100ครั้งมาคืนสินะก็พอมันไม่ดีต่อการเลี้ยงดูคุณหนูช่างเป็นผู้ชายที่น่าเบื่อจริงๆเลยจู่ๆคนมาเรียก็ได้โทรมาหาไฮเตครับบ้านนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอรู้สึกว่าจะไปถึงตั้งนานแล้วนะคะแย่แล้วล่ะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณหนูของผมหายไปไหนก็อยู่นั่นไงเอ้าอุ้ยคุณหนูเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้คุณหนูของเราโดนสะกดจิตเริ่มแล้วสินะแผนการของเจ้านั่นนะไฮเตฉันมีที่ที่อยากให้นายมาด้วยกันนะใครมันบังอาจทำคุณหนูของฉันก็ไปเที่ยวเต็มที่แหละดูออกไปนั่นไปนี่ไปไปมาๆก็ถึงที่หมายเลยแกผมเดี๋ยวนะนี่มันอาคารเก่าที่เคยเจอผีหลอกนี่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหนูสังสังอิงนาเกะไฮเตของเราดูออกเลยว่าเขาเป็นใครฉันน่ะคือพ่อบ้านปริศนายังไงล่ะจากในเรื่องโคดกีอาร์สนี่มันต้องเป็นหุ่นยนต์นะแต่ทำไมเป็นหุ่นยนต์จากเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะวันนี้พี่สายความเร็วสูงมาอย่างเต็มที่ไอเตะของเราได้รีบคว้าตัวคนดูเอาไว้อย่างรวดเร็วมิสไซล์ทั้งหมดนั้นก็ลงไปที่จุดๆเดียวคุณเดนิคุก็ขึ้นเลยครับกำลังก็ระนำยิงลงมาใส่ครับแต่คุณเดนิคุก็หาได้เกรงกลัวไม่กระโดดขึ้นไปบนฟ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาใช่แล้วต้องรีบจับตัวเธอไว้เอ้ยสารรูปที่กำลังโดดพัดในระหว่างที่มันกำลังเขินๆในอายให้เราก็รีบกระโดดถีบอย่างไวมันได้บอกว่าของจริงเนี่ยมันต่อจากนี้ต่างหากล่ะแต่ในระหว่างที่มันกำลังจะใช้อันตีนั่นเองก็มีวอร์นิ่งอะเลิร์ตเต็มไปหมดมันกระเด็นไปขนาดนี้แล้วคุณหนูล่ะครับใครจะคลายสะกดจิตให้ฉันเกลียดงานวัฒนธรรมพันนี้ที่สุดเลยฉันจะแสดงให้ดูว่างานวัฒนธรรมของจริงมันเป็นยังไงก็ต้องนี่ไงล่ะมังงะงานวัฒนธรรมที่แท้จริงเหรอช่วยแสดงให้ฉันเห็นได้บ้างคุณนี่นายคู่เองก็ยังสงสัยครับว่าได้ถูกสะกดจิตจริงๆหรือทำไมความในใจมันออกมาหมดเลยเนี่ยพอกลับไปคุณหนูก็ขมักเขม้นในการเขียนการ์ตูนคุณคลาวส์ไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอครับจู่ๆโทรศัพท์มันก็ดังครับเอาคุณนายคู่โทรมานี่นะพัชเตะคุณก็รีบมาให้ไวอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคุณยกงานเขาไม่เกี่ยวมาไว้ในโรงเรียนฮากุโอเลยเหรอเรียกได้ว่าของลิมิเต็ดลืมล่ำครอบครัวไหนที่มีลูกหลานสะสมของพวกนี้เนี่ยก็อย่าไปคิดมากนะครับมันเป็นความชอบของเขาอะเนาะรู้สึกว่าคนจะมางานการ์ตูนมากกว่างานวัฒนธรรมของโรงเรียนซะอีกนะพัชเตะได้บอกว่าต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากที่ผมเองที่ปล่อยให้คุณหนูอยู่ตามลำพังมาซึมมาเศร้าอยู่แบบนี้มันใช่ไหมพอสะดุดล้มปุ๊บก็กลายเป็นอโลลิน่ารักทันทีเพราะใหญ่นั่นนะฉันถูกใช้งานเอาใช้งานเอาป้ามันกลับไปได้แล้วป้าตอนนี้พอยังไม่อยู่ต้องรีบอาศัยจังหวะนี้แหละนางี้นี่รีบกลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะนี่พวกเรามารับแล้วนี่พวกนายเป็นใครกันถ้าหากว่านายเป็นไฮเตะตัวจริงแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยให้ฉันเหงาอยู่ตามลำพังแน่นอนเธอเลยทำให้เจ้านายโกรธจนเจ้านายไม่อยากจะกลับคฤหาสน์แล้วนะมาดวลกันสักตั้งนี่ป่ะถ้าหากว่ายอดขายโดจินชิของนายชนะพวกเราฉันจะคืนเจ้านายของนายให้ละกันเอามากันก็มาสิครับพอมาดีได้สิถ้าหากฉันชนะกรรมการนักเรียนทุกคนต้องเปิดเมดคาเฟ่ใส่ชุดคอสเพลย์สุดน่าอายและแล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเล่นไปเอาสาวๆมาขายแบบนี้พี่โอตาคุเขาก็ต้องอุดหนุนดิ
ฟังฮายาเตะคุงของเราตอนนี้นะผมมีแต่สายลมและแสงแดดไอ้สามหน่อมากดดันฮายาเตะว่าให้แพ้ซะอยากเห็นที่นะใส่ชุดคอสเพลย์น่าอายเขาไม่ได้บอกฉันแค่คนเดียวส่วนนายฮายาเตะคุงถ้าแพ้ก็ไม่ได้นางงี้คืนมานะเขาขึ้นเลยครับตอนนี้เขาเอาจริงฮายาเตะของเราอะทุกคนดูครับยอดขายต่างกันฟ้ากับเหวแต่จู่ๆครับก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นนั่นเพราะว่าร้านได้ออกทีวีเพราะว่าเค้กที่ทำมันอร่อยเกินเคล็ดลับก็คือความใส่ใจที่ผมมีโดจินชี้แถมให้ด้วยดะถ้าหากว่าทางนั้นแถมเค้กทางเราก็แถมบ้างจะเป็นอะไรไปนี่จากของแถมเราเนี่ยต้องสุ่มเอานะครับแต่มันก็ไม่มากครับราคาต่ำสุดคือหลักหมื่นการต่อสู้นี่เรียกได้ว่าดูเดือดเรื่องพลาดเลยทีเดียวคุณหนูตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วครับก็เลยว่าจะไปเดินเล่นเพื่อได้มาหยุดอยู่ที่ร้านที่มันสะกดจิตเธอจะคลายสะกดน่ะมันไม่ยากหรอกเธอฉลาดกว่าฉันไม่ใช่เหรอการแข่งขันตอนนี้ก็จวนจะหมดเวลาหากแต่ว่าทางของคุณที่ไหนคุณไม่มีลูกค้าแล้วนะสิฮายาเตะก็ยังคิดบวกอยู่ได้นะว่าได้ทำทุกอย่างกับทุกคนนี่ก็สนุกดีนะครับผมอยากให้คุณหนูได้สัมผัสช่วงโอกาสแบบนี้จังก็ให้เธอได้สัมผัสตอนนี้เลยสิจ๊ะยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วป้าเลยจะมาดูสีหน้าพวกเธอตอนเจ็บใจไงจะทานสักหน่อยก็ได้นะถ้าจะลบเล้ากระดาษนั้นนะฮายาเตะของเราจึงรีบเอาเค้กมาให้คุณหนูอย่างไวเลยเค้กที่เขียนว่า Merry Christmas จริงๆแล้วเค้กอันนี้ทำออกมาเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำในวันแรกที่คุณหนูได้พบกับฮายาเตะคุงก็คือวันคริสต์มาสแค่คำเดียวเท่านั้นเพียงเท่านี้เธอเองก็คลายสะกดด้วยความดีใจเฮติของเรารีบวิ่งเข้าโผกอดอุ้งมันสะกดคลายแล้วมันทำไมแล้วเวลาจะหมดแล้วปะแถมยอดขายเนี่ยเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยจู่ๆคุณหนูเองก็มีโทรศัพท์เข้าครับพอดีว่าคุณมาเรียนอยากจะทานเค้กของฮายาเตะคุงก็รวมของคุณ SP ไปทุกคนก็ประมาณ 2,000 ชิ้นนะคะเรียกได้ว่าฮายาเตะของเราชนะแบบงงๆเลยเพื่อเป็นการฉลองว่างั้นคุณหนูจับฮายาเตะใส่ชุดน้องเหมียวอีกแล้วว่าโอ้โหฮายาเตะคุงนี่ก็ลำบากเอาเรื่องเลยนะและอยู่ในกับพวกที่เกลียดความพ่ายแพ้เนี่ยฮายาเตะของเราร้องลั่นบ้านตามหาคุณหนูแต่จู่ๆครับผมก็มีใครไม่รู้วิ่งเข้ามาหาอรุณพี่ขาใช้ผ้าคุณหนูผืนนี้สิคะเชียร์รุ่นพี่อย่างเต็มที่เลยนะคุณมาเรียเองก็มาอธิบายเหมือนเดิมครับว่านี่ก็คือพอดการ์ตูนใหม่ของเธอจำถึงขนาดนี้แล้วคุณหนูของเราก็ยังคิดพอดไม่ออกอีกอ่ะอืมแล้วเรื่องราวมันก็เหมือนเดิมครับไม่มีข้อมูลไงลำบากไปเลยของเราเช่นเคยครับผมจงไปถ่ายภาพความรักของเด็กไปรุ่นมาให้ดูหน่อยสิถึงคุณหนูจะบอกอย่างนั้นก็เถอะครับผมแต่ว่าไฮเตะของเรานี่ไม่เคยเดียดกับใครเลยนะไอ้ไข่เรียกอยู่นั่นแหละคุณมาเรียเนาะได้ชุดลำลองด้วยนะนั่นนะคุณมาเรียเองนี่อยากจะไปด้วยเพลงของเรานี่หน้ายาวเลยเหตุผลที่คุณมาเรียมาด้วยก็คือคุณหนูของเรานี่อยากจะอยู่คนเดียวคุณหนูก็เลยให้เธอหยุดนอกนั้นก็ให้คุณคลาวหยุดด้วยนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นปุบปับมากคุณมาเรียยังไม่ได้วางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ไปด้วยนะคะเพราะไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยคุณหนูของเรานี่หัวแล่นมากเลยในสถานที่แรกที่คายาเตะคุงกับคุณมาเรียเข้ามากันก็มีแต่คู่รักนั่นเลยครับทุกคนแต่จะว่าไปแล้วเราจะไปต่อที่ไหนดีอ่ะคุณมาเรียหายไปไหนครับเนี่ยดูสิแกสนใจแบบบ้านแล้วแฟชั่นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้คนหนูได้นะฮะโอ้ยอันนั้นสิครับทางก็รีบไปเลยไงคือว่าไฮเทคคุงฉันอยากจะลองสุดดูนะครับได้ไหมคะไม่ว่าชุดไหนนี่ก็เหมาะคุณมาเรียไปซะทั้งหมดเลยอะไอ้สามหน่อกับหัวหน้าพวกมันก็มาพากันมากินเค้กเลยครับวันเนี้ยไม่เจอแล้วไงนั่นไง2คนนั้นไงนั่นมันคุณเมดไม่ใช่เหรอทุกคนงั้นพวกเราไปทำให้เด็ดของพวก2คนนั้นน่ะมันคึกคลื่นดีกว่ามั้ยก็มาเก็บข้อมูลก็จริงแหละครับแต่ว่าทั้ง2คนน่ะเขินซะแล้วสิเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายภาพให้เองนะพวกเรานี่มืออาชีพด้วยความที่ฮาเตะกับคุณมาเรียเด็ดใจเต้นเกินไปก็เลยไม่ทันได้สังเกตการปลอมตัวที่แม่งแบบกระปูจู่อ่ะฮาเตะพยายามปฏิเสธแต่พวกมันก็ไม่สนใจฮาเตะจึงรีบคว้ามือคุณมาเรียแล้วก็วิ่งหนีเลยก็อย่างที่ว่าแหละครับฮาเตะกับคุณมาเรียเนี่ยแค่มาเก็บข้อมูลไม่ได้มาเดทกันนะดูสิไม่เชื่อจริงๆแล้วตอนเนี้ยจู่ๆมันก็มีรถลากวิสนามานะพอนั่งปุ๊บมันก็พุ่งออกอย่างรวดเร็วจุดเด่นแรกนี่คือน้องหมาที่แบบบวกเลขเก่งมากต่อไปก็เหมือนที่พิพิธภัณฑ์ปรสิตขออยู่กันยืดขออยู่กันยาวยังกับปรสิตที่กำลังดูอยู่เลยนะคะในระหว่างที่เฮเตของเรากำลังเผลอนั่นเองก็ถูกจิกกล้องไปครับผมผู้ไม่ได้เผยตัวจริงออกมาเป็นพวกเอฟโฟร์ตะกี้พยายามรุมถ่ายภาพอย่างเต็มที่ให้เตต้องพาหนีรอบเอาล่ะตอนนี้เรือจะออกแล้วพวกเราต้องรีบขึ้นแล้วครับคุณมาเรียไอ้สามหนอกับอาจารย์ของมันก็ทำการเป่งเรือเป็ดมาอย่างเต็มที่แต่ภาพเบื้องหน้าพวกมันนั้นมันน่ากลัวมากฉันน่ะขอโทษด้วยนะคะฉันมีคนอื่นที่ชอบอยู่แล้วพอเรือเทียบท่าเธอพยายามวิ่งสุดชีวิตเพื่อหนีชายคนนี้พวกเราเองเนี่ยปล่อยเขาไว้จะดีกว่าภาพที่เราเห็นจะถูกเก็บไว้ในใจของพวกเราแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะก็ทุกคนก็จะลืมเรื่องพวกนี้ไปเฮ้ยกับพวกเราจะไล่พวกเขาไปได้นะฮะก่อนกลับนี่นะฮะคุณมาเรียของเราอยากจะนั่งชิงช้าครับคราวหน้าถ้าไฮเตะคงได้เดทกับคนที่ชอบจริงๆก็คงจะดีนะคะไว้คราวหน้าพานางี้มาด้วยจะได้เดทกัน3คนเลยไงคะมันเดี๋ยวก่อนกลับนี่นะเรามาถ่ายภาพสุดท้ายกันดีกว่าภาพสุดท้ายที่มันแสนจะโรแมนติกนั่นเองมันช่างบาดใจคุณหนูซะเหลือเกินคนที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ย
คนอื่นเขานั่งกลุ้มแทบเป็นแทบตายอยู่ที่บ้านนายกลับไปเที่ยวสนุกสนานงั้นหรือเออนี่มันทุ่งหญ้าที่แสนจะกว้างใหญ่ไพศาลฉันเนี่ยได้วางมือจากงานพ่อบ้านแล้วก็ได้มาทำสวนที่บราซิลสักที่ไหนเลยจะเป็นพ่อบ้านจนวันตายเลยวะเอออ้าวไอ้ทามะมานอนอยู่บนเตียงเองเลยแล้วนี่มันอะไรนะฮะใบเสนอขายไร่กาแฟที่บราซิลเมื่อคืนนี้กระผมฝันแปลกๆเลยฮะฝันให้เป็นเจ้าของไร่กาแฟที่บราซิลซะขันละอะไรนี่อยากวางมือเหรอไม่ได้นะถ้าผมไม่อยู่จะทำยังไงเอาล่ะฮะก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะฮายาเตะก็อยู่อ่ะในระหว่างที่ฮายาเตะกำลังเดินเล่นก็ได้เห็นคุณเคล้ากำลังนั่งหมดอะไรตาอยากก็ได้มารู้แล้วนะครับนี่แหละคือต้นตอของปัญหาที่คุณเคล้านั่งเศร้าฉันแค่แกล้งนิดหน่อยเองอ่ะคุณมาเรียก็ได้เข้ามาดูครับโอ้โหตอนนี้คุณเคล้านี่คือแบบไม่ไหวเลยตอนนี้เกียร์การฉันจะบอกก็ดูนะครับว่าคุณเคล้าจะลาออกจริงๆแล้วคุณเคล้าก็นึกได้ฉันจะกลับไปเป็นเด็กใหม่อีกครั้งเดิมฉันจะชนะไอซ์กิฮายาเตะให้ได้เอาล่ะครับนี่คือการดูแลคุณหนูแบบประชันชิดคือการต่อสู้เอาเถอะเอาว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ฉันจะดูแลคุณหนูให้ดีกว่านายคุณคลาวส์ก็ได้อย่างเชิงไฮเตว่านี่รู้ป่าวว่าความสามารถที่สำคัญที่สุดของพ่อบ้านนั่นคืออาลีนั่นคือไม่ต้องให้เจ้านายบอกไงว่าต้องการอะไรทั้งเรื่องนี้สบายมากผมจัดการให้แต่คุณหนูตื่นขึ้นมาละวันนี้คุณหนูแกยอมไปโรงเรียนนะเพราะว่าไม่อยากแกล้งคุณคลาวส์มากไปจริงๆแล้วคุณหนูเนี่ยสนิทกับคุณคลาวส์มากเลยครับก็เลยแบบแกล้งสนุกไงโอ้โหคลาวส์คงไม่ตามมาถึงที่โรงเรียนหรอกเนาะในระหว่างที่อาจารย์สอนเนี่ยจะคุยกันนี่มันเครื่องเงินที่ขัดจนเงาวับเด็ดแค่ดูท่าโพสแกซะก่อนพ่อบ้านนี่คือบัตเลอร์ลากศัพท์มาจากโบเทเลอร์ซึ่งแปลว่าผู้เฝ้าห้องวายพอพูดถึงของมึนเมาอาจารย์แกก็แบบเอามาให้ฉันกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แกไม่สนใจการสอนแล้วก็คือตามไปเลยอะอาจารย์แกใช้พลังช็อกโอ้ใดซัดใส่อย่างจังมันใช่ตัวจริงของพ่อบ้านไหมฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยวิชานินจาเลยฉันสามารถใช้ได้อย่างสบายมากไอ้สามหน่อเนี่ยมาช่วยตะลุงแกไว้แกก็เลยแบบสัมปทานให้เลยไอ้สามหน่อก็ขอบพระคุณค่ะแบบทุกคนคำพูดที่มันเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนานสำหรับพ่อบ้านแกอย่างเขาในระหว่างที่ไฮเตกับคุณหนูกำลังตามหาคุณคลาวเอ้านั่นไงคุณคลาวส์อ้าวผมนึกว่าใครที่ไหนนะฮะนี่คือคุณคลาวส์ที่เลื่องชื่อในวงการพ่อบ้านสินะฮะถ้าว่าฉันจำไม่ผิดนะเป็นพ่อบ้านของตระกูลโอโคอุจิสินะมาปะทะวาทีกันซะได้งับเหงื่อขนาดนี้อ่ะชวบนี่ไงและเน็กไทคุณมานะ ฉันคือเงาของผู้เป็นนายถ้าหากว่าฉันไม่สำคัญสำหรับผู้เป็นนายแล้วที่ขอออกไปโดยไม่บ้อบอนทั้งสิ้นพ่อจะเตะมาปรึกษาคุณมาเรียคุณมาเรียก็บอกว่ายังมีไพ่ตาอยู่นะครับแม่ไอตอนยามเย็นเนี่ยตอนที่แสงแดดกำลังจะรับขอบฟ้าไปแต่ในระหว่างที่คุณคลาวส์กำลังนั่งเศร้าก็มีนางฟ้าแค่นี้คุณคลาวส์ก็น่าจะดีขึ้นแหละน้องฉันน่ะเฝ้ามองคุณคลาวส์จากใต้ก้นทะเลสาบทุกๆวันเลยนะคะผมน่ะมันแก่เกินแกงซะแล้วล่ะครับพี่ความในช่วงนี้คุณคลาวส์จะแบบปวดเมื่อยนะฮะฝักด้วนเอวกับสไลด์ด้วยนะฮะไอ้ทามาก็สงสัยที่มันคุยกับใครวะเนี่ยฮะนี่มันคือผู้หญิงที่ฉันชอบนี่นะในระหว่างที่ไอ้ทามาก็กระโจนเข้าใส่ว่าเอ้ยนี่บอกนะว่าฉันแก่จนเห็นภาพร้อนเนี่ยดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะหนักกว่าเดิมอีกนะในยามเช้าที่อากาศหนาวได้มีบุรุษคนหนึ่งใส่แจ็คเก็ตยาวเดินออกมาภาพความทรงจำต่างๆนานาที่ได้มีต่อคุณหนูความทรงจำที่เกิดขึ้นที่นี่เหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองจู่ๆคุณหนูก็ก่นด่าเลยครับว่าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเนี่ยนายรีดภาษาอะไรฮะถ้าแค่หนังสือพิมพ์ยังรีดไม่ได้งั้นก็คราวก็ชนะไปละกันนะทุกอรุณยามเช้าเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วนั้นต้องขอบคุณคุณหนูเลยนะฮะแม่เรื่องราวก็แฮปปี้เอนซิ่งเช้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเช่นเคยครับผมคุณหนูแกสงสัยนะครับว่าไฮตีของเราเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนนะสินี่กำลังอ่านดูดวงอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณดวงคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ล้างลาจากการเอาแต่ใจของตัวเองแต่ในสถานะของไฮเตเดียไม่สามารถล้างลาได้คุณหนูแกพยายามทะยานทะยอถามจนเต็มที่แต่คุณมาเรียก็ได้บอกว่านี่ก็นี่ตอนนี้ไงเอาแต่ใจอยู่ในกรณีของคุณหนูเดียผมไม่เบื่อเลยครับส่วนสเปคของผมก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณหนูไม่น่าจะเข้าใจนะสิพูดไม่เข้าหูต่อยสักทีไปไงเนื่องด้วยเหตุนั้นคุณหนูของเราจึงหนีออกจากบ้านอีกครั้งนึงแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณหนูของเราเนี่ยที่มีคนเยอะๆแกจะไม่ยอมแพ้ก็จะพิชิตใจฮายาเตะให้ได้โดยการเป็นผู้หญิงธรรมดาพูดปุ๊บความธรรมดาก็มาหาปั๊บเธอคือผู้หญิงที่ธรรมดาที่สุดในเรื่องนี้ละด้วยเหตุนี้คุณนิชิซาบะของเราก็เลยงอนตุ๊บป่องไปแล้วนั่นน่ะสิถ้าหากว่าเราเนี่ยศึกษาเธอเราก็จะสามารถเข้าถึงแก่นความเป็นคนธรรมดาได้มาจะไปซื้อของใช่ไหมสุสานีรถไฟเดียนคุณดูห้องเราก็ไม่เคยเห็นนะก็เห็นแต่ในการ์ตูนพอเข้ามาได้ก็หนูแกก็ดีใจใหญ่เลยนี่เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกของคุณดูนะฮะคุณหนู
กนี่ใช่มากเลยทุกคนคือแบบอาพาธมันเลื่อนไปด้านข้างได้แถมการที่ไปซื้อของอะไรต่างๆนะทุกคนต้องไปที่ที่แบบไกลมากๆพอถึงร้านเนี่ยแถวก็ยาวเหยียดเสียอีกนี่คือเค้กลิมิเต็ดนั่นเองคุณหนูแกจะไม่ทนนี่ก็เลยไปที่ร้านนี้เลยเครื่องเล่นเกมชุบทอง 18K มูลค่า5ล้านเยนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาย้อนความสักนิดเดือนตอนที่เฮียเต๋อของเรากำลังทำงานพิเศษอยู่คุณหนูอายุมุนี่ก็ไปขอให้เฮียเต๋อของเราถ่ายรูปสติกเกอร์สักนิดนึงพอตัดกลับมาตอนนี้เค้กก็หมดซะแล้วสุดท้ายคุณหนูอายุมุก็ได้เพียงแค่ชูครีมที่ขายไม่หมดแถมคุณหนูนางงี้ของเราไม่ได้ช่วยให้กำลังใจเลยนะทนไม่ไหวแล้วจะโทรเรียกที่บ้านมารับเธอเดี๋ยวนี้แหละแต่ที่โทรศัพท์มันมีรูปคู่คุณหนูของเราก็ไม่ยอมแพ้นี่ให้เตะของฉันน่ะอยู่ที่เบอร์แรกของโทรศัพท์ด้วยแหละถ้าเป็นใส่กันก็งอนกันนี่ฉันจะไม่ตามเธอละแม่เอาเธอแต่คุณหนูอายุมุของเราก็เป็นผู้ใหญ่นะก็เลยแบบไปขอคืนดีเธอนะฮะแต่ว่าคุณหนูนางงี้ของเราเกิดรู้สึกเจ็บเท้าขึ้นมากระทันหันปรากฏว่าโดนรองเท้ากัดมันก็มาบ้านฉันให้มันจบๆเรื่องละกันคุณหนูแกเริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาแล้วครับแม่บ้านของคุณนิสวาดนี่ก็ถือว่าน่าอยู่เลยนะครับคุณหนูของเราเอ่ยปากขอโทษออกมาครับมาต่อไปก็เลี้ยงข้าวฉันทีนะคือตอนที่ผมอัดตอนนี้คือ1:28เห็นอย่างนี้คือหิวนะถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเล็กลงแต่คุณสมบัติต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากคฤหาสน์ของคุณหนูเลยฉันว่าถ้าเธอไม่ใช่มหาเศรษฐีเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดานี่แหละนั่นน่ะสิฉันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ทำไมอีตาเตะไม่เข้าใจเลยเธอก็เลยได้เล่าเหตุผลทั้งหมดให้ฟังและนี่คือห้องนอนของคุณอายุก็ถึงเวลาที่คุณหนูของเราจะตอบแทนคุณอายุมุบ้างด้วยการเนี่ยให้คุยกับฮายาเตะคุงบอกที่ว่าฉันพักผ่อนสบายดีเพราะก่อนจะนอนจะปิดไฟโคมหัวเตียงก็ไม่ได้กลัวความมืดไงและต่อไปเนี่ยเรียกฉันว่านางงี้ด้วยตัดกลับมาตอนที่คุณอายุมุคุยกับฮายาเตะคุงฮายาเตะคุงนี่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับจริงๆแล้วฮายาเตะคุงอยู่กับพวกคุณหนูตลอดเวลาแต่ไอ้บนสูงๆนั่นคุณทำอะไรตรงนั้นหาดิฉันเดินในสวนหลังบ้านดีๆอยู่ๆก็มาที่นี่ในระหว่างที่ฮายาเตะกำลังจะขึ้นไปช่วยไอ้วัตลูแป้งแสงหน้าด้วยความเป็นห่วงน้อยคุณซากิก็จะปีนตามขึ้นไปด้วยแต่ด้วยความที่ลมมันพัดมาพอดีถึงแม้ว่าทั้งตอนนี่แทบจะไม่ได้โผล่แต่ความสวยก็ตามมาหาถึงที่อ่ะในตอนนี้เหมือนกับว่ามันมีรางร้ายเข้ามาอะไรนะชิองที่เธอพูดมานี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรองั้นดีมีข้าพอที่จะเสี่ยงดูแล้วชายคนนี้ที่กำลังกินกล้วยอยู่เขาเป็นใครกันแน่วันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมเฮ้ยทำไมวันนี้คุณหนูช้าจังเลยฮะสบายใจได้ค่ะฉันคิดว่าคุณหนูไปแน่นอนนี่ค่ะถูกคุณตาข่มขู่มาซะขนาดนี้ชะส่วนในคนที่กินกล้วยอยู่ข้างหลังนี่คือฮิเมงานี้เป็นว่าบ้านคนเก่าก่อนฮายาเตะคุงนั่นเองครับและแล้วคุณหนูของเราก็ได้มาสักทีแถมเซโคที่ฮายาเตะได้ให้ไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยแมรี่คริสต์มาสทุกปีเครือญาติของตระกูลสังสิทธิ์ก็จะมารวมตัวกันแบบนี้แหละปีที่แล้วที่คุณหนูได้เจอกับฮายาเตะคุงก็คือตอนที่หนีออกจากงานนี้แหละแล้วคุณซากุยะก็มาในชุดกี่เผาเปิดอกแถมมาปุ๊บมาปั๊บไปเล่นมุกกับฮายาเตะเช่นเคยส่วนที่คิวเบิร์ตก็มาแล้วเป็นพ่อหนุ่มที่หน้าตายาจกเช่นเคยเลยแล้วเป็นไงตั้งแต่ตอนนั้นนายเจอความหมายของชีวิตแล้วหรือยังการปกป้องคุณหนูคือชีวิตของผมคุณหนูเห็นท่าไม่ดีก็รีบปกป้องฮายาเตะเลยเฮ้ยไปดูแล้วเฮ้ยมาเลียจ๋าหลานชาวแกล้งฉันแต่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกกับฮายาเตะคุงคุณหนูก็ไม่ลืมให้ของขวัญวันคริสต์มาสกับคุณมาเรียท่านตาก็ได้ถามถึงฮายาเตะคุงกับคุณมาเรียฮายาเตะคุงน่ะสุดยอดมากเลยกับท่านตาแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือความเข้าใจผิดกันนะสิทั้งสองคนก็เดินคุยกันนึกถึงเรื่องราวในอดีตนึกถึงจีอะไรหน้ามันก็แดงไหนๆก็เป็นวันสำคัญทั้งทีคุณหนูต้องเปิดฉากสักหน่อยแล้วล่ะวันนี้ดาวสวยจังเลยเนาะคงจะมีคู่รักอ่ะดูดาวกันแบบเพิ่มภาพอ่ะคุณหนูก็พร้อมที่จะจูมพิษกับฮายาเตะถึงยืนหน้าเข้าไปอย่างช้าๆแต่มันมีเสียงกามารบกวนนะสิแล้วตัวต้นเสียงก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ฉันคิดว่าบ้านไซบอร์กมันจะมาจัดการกับแกมันไม่รอช้ากระโดดใส่ท่าไม้ตายอย่างไวยังไม่พร้อมมาใส่สกิล2ตามมาแต่จู่ๆไอ้งูมันก็ทำการสะกดจิตพระเอกตอนนี้ไฮเตะของเราขยับตัวไม่ได้มนตาอสรพิษเผือกเป็นชีพพ่อบ้านไฮเตะได้เห็นภาพหลอนแต่ภาพความเป็นจริงไม่ใช่ผู้อำนวยการหากแต่ว่าเป็นไอ้งูเผือกนั่นเองครับมันใช้สกิลเดิมมาใส่ให้แต่ว่าถ้าเดิมที่ใช้มาไม่สามารถทำอะไรเพราะมันใช้สกิล2ตามมาอะไรกันตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับไฮเตะโอ้ไม่ได้เลยตอนนี้เหมือนกับคนไร้ซึ่งพลังในระหว่างที่กำลังจะต่อก๊อก2แต่ก็มีเคล็ดมาขายซึ่งคุณผู้อำนวยการเนี่ยจะไม่พลาดอยู่แล้วไงไอ้ผมว่าเสียบอกก็ใส่ยาเตรียมใส่ท่าจะให้ตายมันเตรียมใช้ค้อนยักษ์ประทานใส่ฮายาเตะคุงมันก็เจอท่าไม้ตายสุดยอดของฉันซะหน่อยการหนีของฉันเฮ้ยเราเจอกันนะแต่ฮิเมงามิก็ปล่อยพลังไว้ใส่มันหมอนี่มันเช็คบินได้สุดยอดจริงๆอ่ะในที่สุดเฮเตก็ตื่นขึ้นมาซะได้สักทีเดียวผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถปกป้องคุณหนูไว้ได้จะคิดมากไปยายการคืนชีพหลังจากพ่ายแพ้นี่แหละสุดยอดด้วยความหงุดหงิดคุณหนูก็เลยเดินไปแล้วก็สั่งสอนสักทีนึงก็ตื่นได้แล้วโอ้ยเจ็บหัวจังเลยเฮเตะหลงไหลชายคนนี้มากครับโอ้โหเหมือนมีมนต์ขลังสบายใจค่ะคุณหนูกับฮิเมงามิก็ประมาณนี้เลยค่ะชอบกัดกันตลอดเลยเฮเตะก็ได้ชงชาไม่ทั้ง
สองคนครับหนูจิบชาเข้าไปนี่ชามันอะไรดิฮายาเตะนั่นไหนสิก็บอกเหยือกทั้งเหยือกอยู่บนหัวฮิเมงะมิคุงเลยอ่ะฮายาเตะที่ขอเสียมารยาทเช่นฮายานี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแท้นะหนูกลุ้มใจครับถึงอยากจะให้กำลังใจเขาแต่ก็นึกออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ที่นายเป็นอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าถูกดูดพลังไปยังไงล่ะนายตอนนี้ได้เสียพลังพ่อบ้านไปนายในตอนนี้ไม่มีปัญญาปกป้องเธอฮายาเตะกลับมาที่ห้องเขาก็ได้พบกับจดหมายในจดหมายนั้นมีอะไรกันนะเขาถึงได้ตกใจขนาดนี้คุณมาเรียก็ได้มาชวนฮายาเตะไปดื่มชาด้วยกันแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครขารับก็เลยเดินเข้าไปเธอก็ได้พบกับจดหมายซองขาวโอ้โหคงจะรู้ดีครับว่านี่คือจดหมายอะไรเพื่อปกป้องคุณหนูเราทำได้แค่นี้แหละฮายาเตะที่หายไปลำพังยามราตรีนั้นเขาจะไปที่ไหนกันแน่แม่ทุกคนดูสิวิวหิมะตกของโรงเรียนฮาคุโอมันช่างสวยงามซะเหลือเกินคริสต์มาสนี้อาจารย์แกก็ยังสวดก็เลยดื่มหัวราน้ำถ้าพี่เหงาขนาดนี้กลับมาบ้านก็ได้นะคุณยังไงคุกเกลยออกไปข้างนอกแล้วก็ได้พบกับฮายาเตะคุงแบบบังเอิญมาที่นี่เพื่อจะมาลาสั่งเซนอิงคุงเป็นครั้งสุดท้ายงั้นหรือมันหมายความว่ายังไงฮะฮายาเตะไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเตรียมตัวมันเร่งเปลี่ยนโนเลยครับฮายาเตะจึงเข้ามาขวางไว้เรื่องนี้จะบอกคุณหนูเป็นอันขาดเลยครับคุณยังไงคุภาพในจดหมายนั้นก็คือภาพที่ฮายาเตะตัวล้มนั่นเองเตรียมตัวเป็นข้ารับใช้ของฉันแล้วสินะคุณเอคุได้ทำการโทรมาแล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังคราวนี้คุณหนูจะทำหน้าที่เจ้านายบ้างนี่คือมรดกของเราพ่อบ้านที่สืบทอดกันมาช้านานมรดกชิ้นเนี่ยฉันได้ตอนที่ไปสำรวจอเมซอนน่ะแล้วข้างในก็มีโยคุงงูยักษ์โบราณไอ้งูนั่นก็ทำการสะกดจิตทั้งสองคนอย่างเต็มที่เห็นได้ชัดว่าไอ้สองตัวนี้เป็นลูกกระจอกของงูก่อนหน้านี้ฉันเคยเอาให้พ่อบ้านนับร้อยนับพันใส่แต่ก็ไม่มีใครสามารถใส่ได้เพราะชุดมันปฏิเสธแต่ถ้าเป็นเธอล่ะก็สามารถใส่ชุดนี้ได้อย่างแน่นอนไอ้พ่อก็ทำการไล่เป็นมนต์ซะใหญ่โตชะตอนนี้ทุกคนก็บันดาบดาเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่แต่ภาพที่เห็นนี้มันน่ะอุ๊ยตายแล้วมีแขกมาเยอะเลยเจ้าหนุ่มนั่นน่ะเป็นพ่อบ้านของฉันทั้งกายและใจถึงมันจะเหมาะก็เถอะแต่คุณยังไงคุณก็ต้องลุยละที่มาขวางฉันนะฉันต้องรอเวลานี้มากกว่า 30,000 ปีคุณหนุ่มของเราจะเข้าไปช่วยอีกแรงนึงแล้วก็ถูกขัดขวางไปด้วยไอ้หุ่นยนต์ยักษ์แม่เกือบไปแล้วนะครับผู้ดูถ้าไม่ได้ฮิเมงมิคุงมาช่วยไว้แต่เขาก็คือ Princess God กำเนิดในความมืดช่างมาเถอะนะอ่ะต่อได้ดีกว่าในระหว่างที่ทุกคนต่อสู้กันคุณหนูก็เข้าถึงตัวฮายาเตะคุงได้จะถอดชุดนั้นดีๆหรือจะให้ฉันถอดให้ไม่ยอมนี่นะคุณหนูก็จับถอดแบบยิ่งโหดเข้าไปใหญ่โอ้โหแต่ตอนนี้มันยังเร็วไปชุดนั้นยังตื่นไม่เต็มที่แต่ระหว่างที่เพื่อนเอคุณยังไอ้คู่ของเราก็ถูกโจมตีและไอ้เมย์มีก็ถูกจับเอาไว้ฮายาเตะนะเป็นพ่อบ้านของฉันฉันไม่ยอมยกใครๆหรอกแต่ขอแค่มีนายฉันขอแค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นช่วยลืมตาตื่นขึ้นมาได้ไหมและแล้วในที่สุดฮายาเตะของเราก็ตื่นลืมตาขึ้นมาฮายาเตะตอนนี้ฮายาเตะเราเหมือนจะ power up ขึ้นมากเลยนะฮะระหว่างที่คุณผอ.แกเผลอก็ถูกคุณนี่ในหูเร่งงานอย่างไวเฮ้ยเตะรีบหนีไปสินะมีพลังพ่อบ้านแล้วนะไอของพนันน่ะผมไม่สนใจหรอกอ้าวไอฮิเมงามินี่มีข้อมูลในการใช้ชุดด้วยนะถ้าหากว่าชุดนั้นยอมรับขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ชุดนั้นก็จะปรากฏโฉมที่แท้จริงของมันออกมาไอชุดพ่อบ้านที่แท้จริงเนี่ยเหมือนเรื่องเซนไซย่าหรือเปล่านะหากแต่ว่าคนดูของเราชอบมากไอของพันนี้จะย่ำยีมันจะปลดปี้ไปเลยจะนานอะไรก็มาดังเข้ามาเลยลงมาในชุดแล้วให้เตะคงหายไปไหนเอ้าอยู่นี่นี่เองเมื่ออะไรสักอย่างที่มันทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้พวกบ้านอะไรอย่ามันชอบตลบลงมาเป็นเพราะนั่นเลยนะฉันเลยได้ไอเทมนี้มาในสภาพที่แท้จริงจะกอบกู้โลกใบนี้ไอเทมพ่อบ้านอีก3ชิ้นเท่านั้นไอพอ.ตัวปัญหาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงแม้เครื่องบินส่วนตัวสักครั้งในชีวิตอยากจะมีเจ็ดแค่ใบหน้าที่แท้จริงของฮิเมงามิก็ถือว่าหล่ออยู่นะครั้งนี้ก็เป็นหนี้คุณหนูอีกแล้วนะฮะหนูได้กลับมาที่สถานที่ความทรงจำความอบอุ่นที่ตอนนั้นเราไม่สามารถไขว่คว้ามันมาได้ตอนนี้มันอยู่ในมือของเรา2คนแล้วนะทั้ง2ก็ได้กล่าวเมอร์รี่คริสต์มาสซึ่งกันและกันและนี่ฮะคือคฤหาสน์สังเซนอิงในมุมตอนที่หิมะตกโปรยปลายลงมาให้ตายแต่ทุกคนนี่มันคริสต์มาสปาร์ตี้แต่ยังมีเค้กเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยและในทันทีที่ประตูของคฤหาสน์เปิดออกเพื่อนๆและครอบครัวยืนต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณทุกคนที่ดูสปอยแฮตเตอร์พ่อบ้านประจันบานมาโดยตลอดยังไม่จบนะฮะไปต่อกันเลยดีกว่าส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่จ้าทีมแรกโชว์ลอดห่วงไฟเชิญชมได้เลยจ้าได้คะแนน10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็มไอ้จะไม่ปีใหม่มีแต่รายการน่าเบื่อแบบนี้นะก็รายการของคุณไม่ใช่หรือเพื่อไม่ให้น่าเบื่อตอนนี้ฮายาเตะมีรายการพ่อบ้านประจันบานเจแอนคุณมาเรียได้ชวนคุณหนูไปศาลเจ้าขอพรปีใหม่สักหน่อยไหมคุณหนูก็ไม่เอาคุณหนูจะนอนดูการ์ตูนทั้งวันทั้งคืนในระหว่างที่คุณหนูกำลังอ่านมังงะอยู่นี่ก็เจอตอนแบบการไปดูพาทิดาแรกกับคู่รักฮายาเตะก็เชื่อว่าผมฮายาเตะก็สบายใจที่มีคุณหนูอยู่ข้างกายฮายาเตะพูดแบบนี้ฉันก็เขินแย่สิแหมเดี๋ยวก่อนคุณหนูฉันอยากไปทะเลแล้วก็ไปดูพาทิดาแรกกับนายไงอ้ายคุณหนูครับอย่าบอกนะว่าจะใ
ให้ผมเนี่ยขี่จักรยานไปจากคฤหาสน์ไปถึงทะเลเนี่ยร่วม100กิโลค่อยๆไปก็ได้ขอแค่ถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็พอการขี่จักรยานซ้อน2บนถนนที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าเส้นทางจะไปถึงทะเลเนี่ยคุณหนูซื้อไว้เรียบร้อยผมว่าแผนการของคุณหนูนี่มันระห่ำเกินไปหรือเปล่าฮะเห็นไหมคุณหนูจามเลยคุณหนูจึงวางแผนใหม่เรียบร้อยจ่ายสดงดเช็คเองซื้อรถลากแต่วัวไม่ได้เป็นคนลากนะมึงอ่ะฮายาเตะแต่จู่ๆในขณะเองก็มีรถสปอร์ตมาตีคู่รถสปอร์ตได้ทำการใช้โหมดออโต้ไพลอตให้เด็กเอาล้อก็ใส่ย่าขณะนี้ครับท่านผู้ชมเป็นทางโค้งฮะฝ่ายรถลากได้ใช้ท่าลับทิ้งล้อลงท่อแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ฮะตอนนี้ฝั่งรถสปอร์ตไม่ได้เข้าทางโค้งเขาจะใช้บูสเตอร์เช็ดตะเคมาถึงจริงๆด้วยว่ะเฮ้ยเตียนี่เรียกได้ว่าน่าจะตายเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรอุ่นๆให้นะจะซื้อยังไงล่ะเนี่ยไม่ได้เอาตังค์มาด้วยนี่ค่ะเช็ดตามสบายเลยเดี๋ยวจักรยานกับรถลากเนี่ยคุณมาเรียนจะเก็บกลับไปเองฉันต้องขอขอบคุณเฮ้ยเตมากเลยนะคะที่ช่วยปกป้องนางนี้อุ้ยสวัสดีปีใหม่นะคะฮายาเตะคุงแต่ว่าน้ำนี่มาช้าไปไหมเรียบร้อยคุณหนูท่องลาตีซะละก็ถือว่ามาละกันแต่ไม่ได้ดูสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนแต่จู่ๆหิมะก็ดันตกหนักซะงั้นในระหว่างที่คุณหนูกำลังเล่นเกมอยู่เองไฟก็ดับปุ๊บขึ้นมาฮายาเตะก็รีบมาหาเลยเห็นไฟดับนี่เป็นอะไรบ้างไหมฮะคุณหนูของเราได้ช็อกเลยฮายาเตะจึงรับหน้าที่ไปดึงเบรกเกอร์ไฟสำรองมาใช้ระยะทางจากนี้ไปประมาณ1กิโลนี่มันตัวเกียวเลยเฮ้ยมันจะมีพายุหิมะได้ยังไงกันจะว่าไปพายุหิมะนี่มันเห็นบอกว่าซากุยะจะมาและที่ไฟของคฤหาสน์มันดับก็เพราะว่าเป็นพี่เจ้านี่แหละในที่สุดก็มาถึงที่โรงจ่ายไฟได้สักทีพลังงานไฟฟ้าของที่นี่สร้างจากลาวาใต้ดินเมื่อมีลาวามันก็ต้องมีบ่อน้ำพุร้อนคือจะให้ฉันแช่กับนาย2คนงั้นเหรอไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยต้องซากุจัดไปเต็มที่ลากมาถีบลงน้ำอีกทีนึงฉันจะเป็นพี่สาวคนโตนะจะทำกับฉันเหมือนเด็กสิผมไม่เคยเห็นคุณซากุยะเป็นเด็กเลยนะครับจากนี้ไปถึงเบเกอร์อยู่ก็ไกลคุณซากุยะไม่ต้องมาด้วยนะฮะอย่างน้อยคุณซากุยะก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเปียกๆกับอาการเหน็บหนาวนี่ต้องเรียกว่าน่าจะตายยังเขียดแค่เอาเบเกอร์นี้ขึ้นเท่านั้นไฟตะเกียงดับหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฮายาเตะไม่ฮายาเตะของเราไม่ได้ปลอดภัยตัวผมมีความสุขพอแล้วแหละฮะที่ไหนล่ะพวกคุณซากุยะตั้งหากเรียบร้อยชึบชับนี่ปฐมพยาบาลฉันเข้าใจผิดมาตลอดนายนี่เป็นคนที่เก่งเอาเรื่องเลยแต่ฮายาเตะของเราดันไปเล่นมุกแปลกๆเข้ามันไม่หาแถมเครียดด้วยกำลังจะจบได้สวยแล้วฮายาเตะคงนายไม่นอนหลับไปเฉยๆแล้วปะโถโอ้ปากเป็นเรื่องแท้ๆเมื่อวันหยุดปีใหม่หมดลงเด็กๆทุกคนก็ต้องไปโรงเรียนคุณนายคู่ของเราก็เดินผ่านไปแบบเบลอๆพอดีว่าวันนี้คุณนายคู่ของเราดันมีเรื่องกุ้มใจส่วนเรื่องที่คุณนายคู่กุ้มใจจริงๆนั่นก็คือเรื่องพี่สาวของเธออาจารย์คาเซระให้เงินปีใหม่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะเนี่ยวันนี้อาจารย์แกมาอย่างสดใสแจ่มจ้าเอ๊ะทุกคนวันนี้เป็นอะไรคะก็อาจารย์นั่นแหละครับโอ้โหเปลี่ยนไปยังคนละคนมันก็แค่วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉันแค่นั้นเองแต่ว่ามีบางอย่างล้นออกมาจากแฟ้มของอาจารย์พอทุกคนได้เห็นถึงกับตกใจตะลึงตึงตังไอ้สามหน่อพอได้ยินเรื่องก็ตกใจที่อาจารย์จะลาออกคุณอิซึมิแกยอมจะโกนหัวเลยถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงฮายาเตะจึงเอาหลักฐานให้ดูแล้วทุกคนดอกไม้สีม่วงนี่มันดอกแพนซี่นี่ทุกคนมายืนยันให้แน่ใจว่าจะลาออกจริงหรือไม่ใช่แล้วจ้ะจะลาออกจริงๆและอาจารย์แกจะลาออกวันนี้ด้วยไหนพี่เคยบอกว่าจะไม่เอ่ยคำล่ำลากับฉันพี่นะบ้าที่สุดเลยหนูไม่สนคนอย่างพี่แล้วถึงแม้ว่าจะพูดกับพี่อย่างนั้นคุณนินางอิคุก็เก็บมาเศร้ามากเลยทีเดียวเธอได้หยิบรูปสมัยก่อนออกมาดูแล้วหวนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผู้พี่ก็ได้มารับน้องที่โรงเรียนกลับบ้านที่นะจะว่าไปพี่ยังไม่ได้ให้ของปีใหม่เลยนี่นะนี่พี่ได้ให้ลูกอมแก่ที่นะเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญชิ้นต่อไปคือพี่จะไม่เอ่ยคำล่ำลากับที่นะจังนะพี่นะคนโกหกแต่คนหนูก็ยังไม่อยากจะเชื่อนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอชั่วโมงโฮมรูมถัดจากนี้ต้องบอกลาอาจารย์แล้วสินะเอาละจ้ามาเริ่มคาบโฮมรูมกันดีกว่าไทเตลุกขึ้นสงสัยถึงวิชาประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สอนมาถ้านักเรียนอยากจะเรียนขนาดนี้อาจารย์ก็อยากจะสอนนี่อาจารย์ก็มีไฟสอนอย่างเต็มที่หากแค่ว่าคาบเรียนนี้มันจะไม่มีอีกแล้วไงเข้าใจหรือยังเด็กนี่คือประเด็นหลักเลยนะประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากน้ำตาที่ถักทอเข้าด้วยกันคำว่าคนเกิดขึ้นจากคนที่ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้น้ำตาที่ไหลรินออกมามันคือเหงื่อจากหัวใจและแล้วคาบเรียนสุดท้ายก็ได้จบลงคุณนายครูเปิดเข้ามาไม่อยากให้พี่ของตนจากไปเด็กๆทุกคนพากันห้ามอาจารย์ไว้ไม่อยากให้อาจารย์ไปไหนจู่ๆอาจารย์มาคิมูระก็ร้องโฮออกมางานของอาจารย์นี่หนักมากเลิกงานก็ต้องไปขนลังเบียร์เห็นมันต้องดูแลตอนเมาด้วย อาจารย์แกเลยเอาจดหมายลาออกให้อาจารย์คาสึระตอนนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วเด็กๆก็เลยสงสัยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตามไม่ทันตอนเช้าฉันก็ตื่นตรงเวลาทีวีก็บอกว่าฉันเนี่ยจะดวงดีไข่ดาวที่ปลอกไปมันก็ชนกันตราเล่าก็มีปลาสองตัวเป็นไงวันนี้แหละเป็นวันโชคดีของฉันสุดๆ
น้ำตาของทุกคนที่ไหลออกไปนี่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเออแล้วเงินปีใหม่ที่คุณยานิคุได้รับล่ะครับก็ในตอนที่ฉันเป็นเด็กอะนะที่เคยสัญญาว่าจะให้เงินปีใหม่แก่ฉันปีใหม่ปีที่10ละกันเดี๋ยวพี่จะให้ของขวัญ นะจ๊ะ10ปีผ่านไปให้500เยนแต่ก็น่ายกย่องตรงที่แกรักษาสัญญานี่แหละที่ร้านวัตลุคุงคุณมาเรียก็มายืมดีวดีให้แก่คุณหนูจริงๆด้วยวันนี้คุณซากิมีของฝากให้ด้วยส่วนของฝากนี่เป็นขนมสมัยเราเป็นเด็กจู่ๆก็ไปเจอกับคุณอายุมุโดยบังเอิญครับน้องแกจะส่งสกสให้ฮายาเตะดีไหมนะมาหาเรื่องเด็กสาวนี่มันไม่ใช่แล้วนะคุณมาเรียไม่ดูอะไรเลยนะฮะเดินอยู่ดีก็มาทักทายหน่อยเนี่ยบังอาจเหมือนกันนะเหรอคุณเมทสุดคิ้วจู่ๆก็เอามือจะมาจับหน้าอกของคุณมาเรียจู่ๆก็จะมาจับหน้าอกผู้หญิงนี่หยาบคายจังเลยงั้นหรอก็เจอมีดบ้างเป็นไงฉันว่าพอแค่นี้จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรื่องจะไม่จบแค่ได้แผลไม่ใช่แค่เป็นแผลหรอกเป็นศพเลยล่ะขอบคุณที่ช่วยไว้นะคะถ้าทางคุณอายุมุจะเจอไอดอลแต่ละวันของหน้าที่เมดก็เรียกได้ว่าลำบากอยู่เหมือนกันนะขนมที่คุณซากิให้มาถ้าคุณซากิเห็นคงจะดีใจเนาะคุณหนูกินดีดีเด็กคนนี้ฉันตั้งชื่อให้ว่าฮายาเตะความหมายของชื่อคือเด็กที่สามารถหนีแก๊งทวงหนี้ได้อย่างพายุสลาตันจากที่ฮายาเตะร้องไห้หยุดร้องเลยทันทีภาพวาดที่ทุกคนดูเนี่ยเหมือนกับภาพวาดขอไปทีถูกไหมครับมาเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าที่แท้จริงของมันดีกว่าภาพนี้มีมูลค่าถึง200ล้านเยนฮายาเตะได้เดินเข้าไปแล้วก็ได้บอกว่าไอ้ภาพเนี้ยมันเป็นภาพปลอมไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงกันมาเดี๋ยวเซียนดูให้ภาพนี้เป็นของปลอมแท้ๆเลยจ้ะทั้งคุณมาเรียทั้งคุณหนูก็สงสัยว่าทำไมฮายาเตะคุ้งถึงดูออกว่านี่คือภาพปลอมตอนเป็นเด็กนี่ฮายาเตะเคยช่วยงานของพ่อในการขายภาพก่อนอื่นคุณพ่อก็จะเอาภาพจริงให้ลูกค้าดูเนื่องจากสินค้านี่มีราคาสูงลูกค้าก็จะระแวงแต่เมื่อสินค้าอยู่ในมือของเด็กลูกค้าก็จะประมาทเพราะจะอาศัยจังหวะนั้นเอาภาพปลอมสลับให้ซะเลยในตอนนั้นเองแหละครับที่ผมได้ฝึกดูภาพจริงภาพปลอมเรื่องของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์โคตรโหดเป็นทั้งพระเอกและนางเอกในคนคนเดียวกันคุณมาเรียก็คิดว่าฮายาเตะเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากคุณหนูก็เลยสงสัยว่าหมอนั่นจะมีตุ่ดออดบ้างหรือเปล่ามาคุณหนูจึงเตรียมกล่องสุ่มความกลัวเอาไว้ให้ยัดเคสมการ A Union B ฮายาเตะของเราก็ทำได้เรียบร้อยถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องจู่โจมด้วยจุดอ่อนมาตรฐานเป็นไงฮายาเตะต้องกลัวผีแน่นอนที่เหลือก็รอให้ถึงตอนมืดไม่ต้องรอให้ถึงมืดก็ได้ค่ะแค่ชักม่านห้องก็มืดแล้วถ้าไม่ได้แบบนี้ฮายาเตะก็ไม่กลัวแล้วนะครับกลัวจู่ๆคุณซากุยะก็ปรากฏจุดอ่อนของบ้านเงินกู้กันเหรอมาเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแล้วจู่ๆคุณอิซึมิก็ได้ปรากฏตัวออกมาไอ้กันแม่สาวคนนี้หลงทางมาจนถึงที่นี่อีกแล้วหรือความคิดของฉันก็คือไปถามเจ้าตัวไม่ดีกว่าหรอคะเออน่าจะคิดได้แต่แรกนะถ้าพูดถึงเรื่องที่ผมกลัวเพียง1จอกไซส์วันในใบชาในเมื่อมันไม่หาคุณซากุก็เลยต้องจัดสักเด้งแม่มาตั้งทีก็ต้องกินข้าวที่บ้านคุณหนูนี่แหละคุณมาเรียครับเสร็จงานนี้ที่ผมขอพักหน่อยนะฮะพอดีว่าจะไปท่องหนังสือจะได้ไต่ชั้นไปพร้อมกับคุณหนูยังไงล่ะครับคุณมาเรียได้บอกว่ามีโจทย์คณิตศาสตร์ของปีที่แล้วสนใจเอาไปดูเป็นแนวไหมคะนี่มันภาษาเยอรมันนี่ว่าไม่ใช่แค่นั้นครับวัตลูคุงก็มีปัญหาคุณหนูก็เลยสงสัยว่าเอ้าพวกนายอ่านไม่ออกหรอคุณมาเรียเชี่ยวชาญ13ภาษาคุณหนูของเราเชี่ยวชาญ8ภาษาไอเด็กคุงเชี่ยวชาญ 1.5 ภาษา 1.5 นี่มันคือภาษาอะไรวะจ่อยเลยตายห่าละชีวิตนักเรียนของฉันนี่คุณหนูเตรียมหนังสือทุกอย่างเพื่อจะไปติวให้วัตลูคุงถ้าจะเตะอยากจะไปติวด้วยแต่คุณหนูก็บอกว่าไม่ได้วันนั้นไม่ใช่คนที่ทำอะไรก็ได้เหมือนนายหรอกนะถ้านายติดตัวแดงแล้วก็โดนจะซอยติวไอ้ข่อยแน่นะครับคุณมาเรียคุณหนูของเราถ้าไม่มีเพื่อนไปเรียนก็จะไม่ไปโรงเรียนเลยก็เลยข้ามชั้นกันหมดตอนแรกก็จะมีคุณอิซึมิกับคุณซากุยะในตอนที่วัตลุคุงกำลังเศร้าคุณซากุก็ได้ยื่นบางอย่างมาให้ใช่แล้วครับคุณซากุสละเก้าอี้ของตัวเองให้วัตลุคุงเฮ้ยเจ๋เป็นห่วงทั้งสองคนที่ติวหนังสือด้วยกันอย่าคิดมากไปเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็เราสองคนจะไม่มากกว่านั้นหรอฮายาเตะกับคุณมาเรียก็เข้ามาพอดีฮายาเตะนายกำลังเข้าใจผิดอยู่นะฉันไม่เคยมีอารมณ์กับยายนางงี้เลยนะเพราะว่าฉันน่ะชอบอิซึมิยังไงล่ะอ้าวคุณอิซึมิมาแค่นี้นายเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของพวกเราหรอกนะโอเคครับผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมไปทวนหนังสือกับคุณมาเรียต่อก่อนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนายพูดว่าอะไรนะตะลีไปนายให้ไปตามล่านายจนชุลอยฟ้าเขียวเฮ้ยพระเอกไม่รู้จะซื้อบื้อไปถึงไหนนะมีรถหรูคันหนึ่งได้ขับมาจอดเทียบที่ท่าเรือนี่ส่วนคนที่ลงมาก็คือคุณหนูของเรานี่ไงเฮ้ยมันอย่างครับเดี๋ยวโอ้โหมันใหญ่คักอิหลีด้วยเนี่ยแต่คุณมาเรียกกับหนูได้บอกว่าไอ้นี่มันเล็กแค่จิ๋วเดียวเองนะคะเนี่ยมันเล็กตรงไหนครับจะเตะครึ่งนานไปหน่อยก็ปลุกสักนิดเรื่องราวเดี๋ยวมันแปลกไหมฮะทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออนั่นสินะฮะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณหนูอ
ก็คือเรื่องนั้นในระหว่างที่คุณหนูกำลังวาดมังงะอยู่นั่นเองเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าพระเอกเย็นชาหรือว่าเรานั้นขาดความเย็นชาไปจากที่เราเป็นฝ่ายไล่ตามเนี่ยเราให้เขามาไล่ตามดีกว่าตอนที่ฮายาเตะมาทักคุณหนูก็ดึงไม่ได้เราต้องคีบลุกเข้ามาใกล้ฉันขนาดนี้อะไรอ่ะพอดีว่าเชือกรองเท้าคุณหนูมันหลุดนะฮะมาครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่ผูกให้คุณหนูเองในภายในสมองคุณหนูก็บอกว่าอย่าไปหวั่นไหวขอบใจมากนะแผนการต่อไปต้องเป็นสถานที่ที่ฮายาเตะไม่คุ้นเคยประจวบมงประจวบเหมาะซาคุมาชวนคุณหนูไปล่องเรือจัดไปเลยมาลียาพอมาถึงเรือคุณหนูก็ยิ่งเย็นชาเข้าไปใหญ่แค่นั้นยังไม่พอทุกคนบนเรือลำนี้ก็ถูกจ้างมาเช่นเดียวกันซาคุจัดนักเต้นเพาะกายมาให้ฉันเซเอาไปชวนฮายาเตะเต้นรำนะถึงจะขอความช่วยเหลือจากคุณหนูคุณหนูก็ไม่สนใจซาคุจัดชุดใหญ่ใส่ฮายาเตะดิต่อไปซาคุโคลงเรือลำนี้สิคุณหนูครับอยู่ไหนน่ะเรือก็โคลงไปซ้ายจีขวาที่ฮายาเตะพยายามเรียกคุณหนูคุณหนูคุณหนูแต่คุณหนูก็หากแต่ว่าฮายาเตะนั้นดีนะมีความสุขสนุกสนานซะงั้นฮายาเตะก็ได้ขึ้นจากสระทักทายคุณหนูคุณหนูผมขอโทษครับไม่ต้องใจแข็งเข้าไว้ฉันจะไปดื่มชาล่ะน่าจะไปไหนก็ไปคุณหนูได้บอกคุณซาคุยะว่าเรือลำนี้ใช้ได้เลยนะเรือลำนี้มันจะพาเราไปตลอดรอดฝั่งจริงเหรอถ้าไปโดนผู้ก่อการร้ายยึดอ่ะไม่มีทางจมหรอกยะพูดถึงผู้ก่อการร้ายแม่งผู้ก่อการร้ายก็มาฉันบอกเลยนะว่าตัวประกันยิ่งน้อยยิ่งดีนี่บอกนะว่าคุณหนูจะไม่ใช่อ่ะให้ซากุยะไปละกันเพราะว่ายายเนี่ยเป็นเจ้าของเรือฮายาเตะของเราก็อย่างดีดาเดินชมเรืออย่างสุขสบายใจฮายาเตะระเบิดอยู่ข้างๆมึงนะแกไปโยนทิ้งสิดิวแกขึ้นเรือทั้งที่ไม่รู้ว่าพวกฉันคือใครผู้ปกป้องคุณหนูเพราะบ้านฉันยอดยังไงล่ะที่พวกมันเล็งเรือลำนี้เพราะว่าเรือลำนี้นั้นมีเศรษฐีเยอะแยะใช่แล้วครับเหตุผลไม่กับฮายาเตะเลยถ้าทุกอย่างมันจะจบเฮลงที่นี่ล่ะก็ทั้งเรือทั้งนี่ทุกอย่างจบลงวันนี้แหละแล้วหลังจากนี้พวกเราจะทำยังไงดีวะจากแรงระเบิดของพวกโจรเองทำให้ฮายาเตะนั้นน่ะเรียกได้ว่าสาหัสเอาการเลยครับเอ๊ะนี่มันอะไรคนธรรมดาลงน้ํา 1-2 องศาทนได้ประมาณ1ชั่วโมงเหตุผลที่ฮายาเตะของเราต้องลงน้ำก็ลอยมนุษย์ละไงคุณอิซึมิลงทางแล้วใช่มั้ยครับถ้าหากฮายาเตะลงไปในน้ำตอนนี้แล้วก็อุ๊ยรอดยากตอนนี้พวกเรากำลังหาทั้ง2คนอย่างเอาเป็นเอาตายเลยครับคุณหนูตอนนี้เป็นเดือดเป็นร้อนสุดๆเลยคุณหนูก็ได้หัวนึกถึงในสิ่งที่ตัวเองทำกับฮายาเตะด้วยความรู้สึกผิดเธอจะไปหาฮายาเตะเองท่านฮายาเตะเป็นอะไรไหมคะสบายมากเลยครับตอนแรกนี่เย็นเจี๊ยบตอนนี้รู้สึกว่าจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆท่านฮายาเตะแถมอีกอย่างมีสัตว์มาด้วยค่ะสัตว์ที่ว่านี่โอ้โหคุณหนูที่กำลังตามหานั้นได้ยินเสียงกรี๊ดของฮายาเตะก็รีบมาหาทันทีแล้วแกก็ได้พบกับภาพที่อะไรวะเนี่ยฮะคุณหนูนี่ช็อกกิมกี่เลยฮายาเตะรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายตอนนี้แหละคุณหนูครับมันมีฉลามอยู่อีกตัวนึงถึงแม้ฮายาเตะจะช่วยคุณหนูได้ร่างของเขาค่อยๆจมลงไปใต้มหาสมุทรแล้วสติของเขาก็ดับหายไปในที่สุดถ้าอยากขอโทษแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสิให้ตายสิรู้สึกตัวสักทีนะตอนนี้เราอยู่ในเรือกู้ภัยแต่ก็ต้องขอบคุณคุณคลาวส์ด้วยนะครับที่พยายามช่วยผมเอาไว้คำขอบคุณของแกฉันไม่ต้องการเหตุการณ์นี้มันอะไรกันหรือว่าทั้งสองจะเป็นพระเอกกับนางเอกฮายาเตะของเราก็รับหน้าที่บก.ตรวจมังงะของคุณหนูเช่นเคยฉันพยายามวาดให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วนะผมคิดว่ามันไม่ต่างจากตอนแรกเลยครับหากแต่ว่าคุณอิซึมิบอกว่าสนุกมากคุณอิซึมิเลยจะมีแรงบันดาลใจในการเขียนบ้างแมวน้อยบินไปบนฟ้ามันก็บินไปเรื่อยๆบินอยู่อย่างนั้นแหละฮะคุณหนูก็ได้บอกว่าสนุกมากว่าแต่ว่าคุณซากุยะคุณมาแต่ตอนไหนครับเนี่ยพอพูดถึงเรื่องฮายาเตะเคยได้รางวัลนักเขียนหน้าใหม่นี่ก็อยากเห็นผลงานจริงๆชื่อของฉันคือบิสนี่ฉันจะทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายดอกไม้แต่กลิ่นของดอกไม้มันหอมวายร้ายก็มากันเยอะและหน้าที่ปลักของมันคือหน้าที่ฉันเองฉันคือสาวน้อยเวทมนต์บริทนี่จังยังไงล่ะฮายาเตะถึงแม้มันจะเข้าตากรรมการแต่มันไม่เข้าตาฉันนะสิถ้าฮายาเตะขนาดนี้เล่าพล็อตของตัวเองมาให้ฟังหน่อยสิแค่ปลายเปลือกก็ท้องจักรวาลซะละมีองค์หญิงจากดาวอะไรสักอย่างนี่แหละอยากกินเค้กแต่น้ำตาลไม่มีคุณมาเรียปิดปากเลยไม่เข้าใจนะใช่ไหมมางั้นตามมาจุดมุ่งหมายของพวกเราอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะทุกคนสงสัยนี่เรามาที่ร้านราเมงทำไมพอไฟเปิดขึ้นมาอีกครั้งราวกับวาร์ปได้ชัดเจนเลยว่านี่คือสตูดิโอทำอนิเมะคุณหนูจะเอาการ์ตูนของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นอนิเมะนี่มีการใช้ใบบอร์ดในการอธิบายฉากต่างๆและงานนี้ต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์ใช่แล้วครับไม่มีใครรับทำงานนี้แน่นอนหากแต่ว่าจู่ๆก็มีสายเข้าประชุมกันเสร็จงานของคุณไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเราจะรีบเร่งให้ตอนนี้เลยฉันปล่อยข่าวไปว่าบริษัทไหนที่เอาการ์ตูนของฉันไปทำเป็นอนิเมะจะได้รับงบประมาณพิเศษแบบฟู่ฟ้าบริษัทเรียบเรียงตัวหนังสือก็หนีไปกลางดึกโอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงได้งานช่วยมากจะว่ายังไงก็ช่างนะครับแต่ตอนนี้อันนี้เป็นของคุณหนูได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ธรรมดานะเหมาทั้งโรงมันซะเลย
เอ๊ะเพลงเปิดกับเนื้อเรื่องเนี่ยคนละเรื่องเลยว่ะตัวของบริตตี้เนี่ยรักรุ่นพี่มากแต่ไม่อาจจะเผยความในใจออกไปได้นั่นเป็นเพราะว่ารุ่นพี่นั้นมีทั้งภรรยาและลูกอยู่แล้วยังไงล่ะแต่จู่ๆก็ถูกแม่มดชั่วร้ายตนหนึ่งได้สาปให้รุ่นพี่ได้กลายเป็นดาวบริตตี้คิดหาวิธีทำให้รุ่นพี่นั้นกลับมาเป็นร่างเดิมแต่รุ่นพี่ก็ไม่มีทางที่จะมาลงเอยกับเธอและการตัดสินใจของบริตตี้นั่นก็คือแมวน้อยวิ่งไปเรื่อยๆครับผมแม้ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถไปถึงดวงจันทร์นี่อะไรวะทั้งสองอัจฉริยะก็ชมกันแม้ว่าทุกคนจะใช้ IQ จนหมดหัวก็ไม่สามารถรู้เนื้อเรื่องได้คุณมาเรียพยายามทำความเข้าใจการ์ตูนของคุณหนูเฮเตก็ได้เข้ามาเอ้าคุณมาเรียก็อ่านการ์ตูนของคุณหนูเหมือนกันเหรอครับคุณหนูเองก็ยังไม่ได้เขียนต่อแสดงว่าคุณหนูเองก็ยังเลือกไม่ได้แล้วคุณมาเรียเลยครับถ้าเป็นคุณมาเรียเนี่ยคุณมาเรียจะเลือกยังไงถ้าหากว่ารุ่นพี่เป็นเฮเตคุงแล้วก็ฉันปล่อยให้อยู่ในร่างดาวตลอดชีวิตก็ดีเหมือนกันนะคะคุณมาเรียชอบแกล้งจังเลยนะครับเนี่ยคุณมาเรียลองวาดดูสิครับว่าตอนต่อเนี่ยคุณมาเรียจะให้เป็นยังไงเกิดเป็นเมฆเป็นทีเอาทุกคนไปนางเอกแม่งเลียนี่ผมเลียวขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณมาเลียถ้างั้นฮายาเตะคุงก็เลือกสิคะว่าอยากได้ใครมาเป็นนางเอกก่อนจะจากกันไปคุณหนูมีฉากเซอร์วิสมาให้ดูแต่ผมไม่มาอันนี้มันฉากชวนฝันร้ายชัดๆมาดูฉากเซอร์วิสของพระเอกดีกว่านี่น่ารักฟุ้งฟิ้งมันจะเป็นคุณมาเรียนี่ก็น่ารักนั่นแหละและนี่ก็เป็นฉากเซอร์วิสของทุกๆคนบอกเลยว่าแต่ละคนนี่แบบน่ารักทั้งนั้นเลยและเราจะไม่ลืมฉากเซอร์วิสของฮายาเตะจะพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์มันก็ต้องเทศกาลแห่งความรักแต่ว่าฝั่งฮายาเตะนั้นเทศกาลสำคัญเดือนกุมภาพันธ์คือการโปรยถั่วคุณมาเรียก็บอกว่านี่ดึกแล้วนางงี้ไปนอนงั้นก่อนนอนเรามาทานถั่วตามจำนวนอายุกันดีกว่าทุกคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมจำนวนถั่วมันน้อยจังทั้งหมดมี17เม็ดหรือว่าคิดว่าจำนวนถั่วมันน้อยไปคิดว่าฉันแก่แล้วใช่ไหมฮะคุณหนูกับฮายาเตะคุณก็รู้สึกผิดที่ทำให้คุณมาเรียนั้นฟิลขาดคุณซากิก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่ามีแผนนำเสนอคุณมาเรียก็สงสัยที่พวกเราจะไปที่ไหนกันหรอคะถึงหน้าในโอ้โหโรงแรมแกรนด์ใหญ่โตคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำจากคุณซากิคุณหนูก็ตอบตกลงงั้นเอาตามนี้ฮายาเตะคุณหนูตั้งใจมอบให้คุณมาเรียอยากให้คุณมาเรียพักผ่อนงั้นก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณมาเรียจะทำการพักผ่อนให้เต็มที่ตรงกลางเป็นห้องคอนเสิร์ตทั้งซ้ายจะเป็นห้องพักคุณมาเรียกับคุณหนูทั้งขวาก็จะเป็นห้องพักของพระเอกหายใจไม่กี่ครั้งรูมเซอร์วิสก็มาแล้วครับเฮ้ยก่อนนะไอคุณหัวหน้าห้องมาได้อย่างไรวันนี้คุณอิซึมิมาฝึกงาน1วันเป็นแผนการเรียนของโรงเรียนฮากุโอนั่นเองนี่คือเหตุผลที่วันนี้ลด 5% ผมก็เลยลวกวันนี้มานั้นเนี่ยใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนคิดโรงแรมวันนี้คือมีแต่นักเรียนของโรงเรียนฮากุโอเต็มไปหมดการเทน้ำชาเนี่ยไม่ไหวคุณมาเรียก็ต้องเป็นคนจัดการเองคุณหนูไม่ยอมจะใช้ปฏิบัติการแยกเป็น2ทางเดี๋ยวฮายาเตะนี่มันแผนอะไรทำไมถึงทิ้งคุณหนูกับคุณมาเรียเอาไว้เห็นคุณมาเรียได้แช่น้ำสบายใจผมตัวเองก็ดีใจนะนี่คุณหนูก็พาคุณมาเรียมาน่าจะเป็นสปาหรือเปล่าปรากฏว่าไอ้คนที่จะนวดให้คุณดูนั้นเป็นไอ้หุ่นกระป๋องซึ่งตอนนี้นี่ก็ระผมเป็นคนดีแล้วสบายใจได้ส่วนห้องของคุณมาเรียโอ้ชิบหายละได้เจออาจารย์คาซึระมาเลยที่จะนวดให้ถึงพริกถึงขิงนะจ๊ะเป็นการคุณมาเรียเข้าจู่โจมก่อนแน่ดินี่มันใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายพักผ่อนคุณมาเรียได้บอกว่าอาจารย์คาซึระน่ะไม่ต้องคิดมากยังไงตัวคุณก็คือคุณวันยังค่ำจู่ๆคุณมาเรียก็รู้สึกว่าสังหรณ์ใจไม่ดีขึ้นมานั่นก็เพราะว่าพอแกกลับมาจากพักร้อนแล้วไอเตะก็สบายใจทั้งสองผู้จะผ่อนคลายอย่างเต็มที่อ้าวคุณหนูมานั่นแล้วคุณหนูมาคนเดียวแต่ว่าคุณมาเรียไปขอเดินเล่นแบบสบายๆถ้าหากที่นี่ไม่มีมาเรียนั่นก็แสดงว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนงั้นหรือคุณหนูแกตอนนี้ก็คือคิดไปไกลแล้วคุณมาเรียก็กุ้มใจจะมาพักผ่อนทั้งทีทำไมมันลำบากลำบากในระหว่างนั้นเองคุณอิซึมิแกก็มาฝึกงานด้วยเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันแบบว่ามาถึงที่หมายคุณอิซึมิมาที่นี่เพื่อหวังจะได้เรียนรู้มารยาททางสังคมคุณหนูเป็นอะไรเหรอครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธินะฮะคุณหนูก็ได้คิดในใจว่ามาเรียไปทำอะไรอยู่ท่าทะเลทลายเกินไปแล้วนะทะเลทลายที่ไหนคุณมาเรียตอนนี้ก็คือกำลังแบบสอนงานเด็กๆอยู่ในระหว่างที่คนแก่กำลังพูดถึงความหลังซ้ำไปซ้ำมาคุณมาเรียก็ได้ตอกหน้าก็ให้สิ่งที่คุณพูดมาน่ะผิดพลาดไปหมดเลยคิโมระก็ได้เปิดประตูเข้ามาเอ้าอามาลีปองมาทำอะไรที่นี่ตัวร้านอาหารที่พวกเรากำลังดูแลอยู่ในสิ่งกำลังเกิดปัญหาจู่ๆโทรศัพท์จากคุณมาเรียก็ได้โทรเข้าอาจารย์เตะอย่าบอกนะครับว่าเป็นโทรศัพท์จากฉันมาหาฉันหน่อยค่ะพออาจารย์เตะลงมาก็ได้เห็นภาพที่แท้จริงใช่แล้วครับคุณมาเรียไม่ได้พักผ่อนเลยว่าแต่เรียกผมมานี่มีอะไรไอ้พออมันก็ก่อปัญหาของหวานมันอยู่ไหนแต่จู่ๆก็มีมองบางสูตรพิเศษมาเสิร์ฟถึงที่นี่มันอารมณ์ดีปุ๊บพออแกก็เลยจะกลับบ้านพอคุณพออมาเจอคุณมาเรียก็รู้แล้วว่าสิ่งของหวานที่ฉันกินเนี่ยมันเป็นของเธอสินะอร่อยมากเลยนะเมนูเธอน่ะไปละหลังจากนั้นคุณมาเรียก็ได้กลับไปหาคุณหนูแล้ววันหนึ่งก็จบลงไปช่วงวันที่กำลังจะรับขอฟ้าคุณหนูก็เหนื่อยล้าแล้วก็นอนพักผ่อนคุณหนูแกพยายามเต็มที่เพื่อคุณมาเรียมากเลยนะครับงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมราตรีสวัสดิ์แล้วตอนเช้าก็มาถึงครับผมคุณมาเรียนี่สดชื่นมากของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันก็คือรอยยิ้มของทุกคนในคฤหาสน์ค่ะคุณหนูก็ได้ชมคุณมาเรียว่านี่ผิวเปล่ง
ปล่างเชียนั้นเนี่ยนั่นเหรอคะฉันอายุ17ปีเองนะคะในเช้าวันหนึ่งวัตารุของเราก็ได้เจอกับสิ่งที่แปลกประหลาดมากไม่ว่าจะดูมุมไหนนี่มันของคุณอิสมิไม่ใช่หรืออย่างเราบ่อยแต่ชุดนักเรียนนี่ไม่ใช่ชุดนักเรียนของโรงเรียนฮากุโอหากแต่ว่าเป็นชุดนักเรียนของโรงเรียนเก่าของฮันเจเตคุงเธอที่หลงทางเป็นประจำนั่นเดินขึ้นรถเมล์โดยแบบไม่ถงใสอะไรเลยพูดอะไรไร้สาระคุณหนูบอกของเราได้บอกว่านั่นคือภาพดวงตายังไงล่ะขนาดยืนยันว่านั่นคืออิสมิจริงๆแล้วก็แสดงว่าอิสมิต้องมีคนที่เธอหลงรักอยู่ที่นั่นไม่จริงอิสมิจะล้ำเส้นไปแล้วกันเหรอฉันไม่อยากจะเชื่ออะไรฮายาเตะบอกว่าแอบฟังปีตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยมันไม่ใช่ที่แอบฟังได้เลยนะงั้นฮายาเตะไปสืบมาสิณร้านเช่าวิดีโอทาจิบานะคุณซากิวันนี้ก็ยังเลืองล่าทำงานสนุกสนานเช่นเคยแต่เอ๊ะทำไมวิดีโอนี้มันคนละหมวดหมู่กันมันจะไม่ผิดหมวดหมู่ได้ไงก็ดูเจ้านายเธอสิคุณซากิเล่นทำอะไรสักอย่างนึงเฮเตก็มาพอดีก็เลยจะฟังความทุกอย่างจากคุณซากิใช่สิฉันไม่เป็นคนที่อายุมากกว่าสินะในระหว่างนั้นก็เห็นนายน้อยนั้นเดินแบบหมดอะไรตาอยากออกมาแต่พอได้สติเขาก็เริ่มคิดดีๆว่าที่นั่นคือที่ไหนเอาล่ะก็ตามไปที่นั่นเลยแล้วกันป้ายหน้าคือมัธยมปลายชิโอมิอิซึมิอยู่ที่นี่สินะเปิดสิประตูเปิดสิทำไมเพื่อคุณอิซึมินายน้อยถึงทำขนาดนี้ว่าแต่ว่านายน้อยเถอะคะมาทำอะไรที่นี่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเธอนี่นะไม่เกี่ยวงั้นเหรอจากแผนที่ตรงนี้แหละคือที่ที่เอาไว้โดดเรียนแต่ว่ารอยนั้นมันถูกซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณซากิถ้าอยากเข้ามาแล้วก็แกะออกก็สิ้นเรื่องละคุณอิซึมิของเราจู่ๆก็ไปอยู่ภาพเมเปิ้ลแดนซะงั้นแถมตอนที่เต้นนะไม่ได้เรื่องเลยนะแม่คนเนี้ยเดี๋ยวถ้าตอนนี้วัตารุคุงทำไมถึงน้ำตาท่วมบอกแน่แน่ชัดเจนเลยว่าข้างหน้านั่นก็คือคุณอิซึมินั่นเองดูจากสายตาร้อนแรงของเธอแล้วเธอมองไปที่รุ่นพี่ชมรมเบสบอลถ้าคุณหนูที่แสนจะขาวและบริสุทธิ์พร้อมที่จะเช็ดเหงื่อและน้ำตาให้กับรุ่นพี่ไอเด็กก็กำลังตามหาคุณอิซึมิอยู่เช่นกันครับหากแต่ว่าอายเพื่อนเก่าก็เลยต้องมาหลบที่ไอฉากพุ่มหญ้าประดิษฐ์นี่แหละว่าได้จากคุณอายุมูสักันชาคุณอายุมูชวนกินขนมแต่ไอเด็กก็ถามว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะฉันรู้เจ็ดเรื่องลึกลับของโรงเรียนนี้นะจะบอกให้มีผู้จัดการชมรมคนนึงตายอย่างกระทันหันใช่แล้วจ้ะไม่มีใครกล้าที่จะเป็นผู้จัดการอีกเลยไอเด็กก็เลยรู้ขึ้นมาทันทีว่าหรือว่าคุณอิซึมิจะมาที่นี่เพื่อจะปราบผีในคราวนั้นที่เหงื่อของรุ่นพี่นั้นเปียกโชกสาวน้อยก็ได้วิ่งเอาผ้าคุณหนูพื้นขาวไปหาเขาจู่ๆก็มีวิญญาณไร้ปลากดตัวขึ้นออกมาไม่ว่าจะใครหน้าไหนฉันไม่ยอมไปแตะต้องรุ่นพี่หรอกนะยะงั้นเธอก็ใช้ร่างของฉันสิจ๊ะจนมาที่แพ้นี่คือชีวิตของนายน้อยนายน้อยจะยอมแพ้อยู่ที่นี่งั้นเหรอพอวัตารุคุงนายสติก็คิดหาแผนทันทีคุณซากิก็ได้ว่าถ้าหากเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ต้องดวลกันแบบซึ้งๆหน้าหากแต่ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นตรงข้ามกับใจของเธอเพื่อคนที่เรารักแม้ตัวเองจะเจ็บปวดก็ตามในระหว่างที่วิญญาณผู้จัดการกำลังจะได้เช็ดเหงื่อให้กับรุ่นพี่มาดวลกับฉันเดิมพันผ้าขนหนูสีขาวกับเธอและแล้วแม้แต่สิ่งความเป็นลูกผู้ชายก็ได้บังเกิดขึ้นฝ่ายวัตารุตั้งท่าเควียนด้วยใจอันเดียวเนี่ยและแล้วพระคุณดูสีขาวก็ได้ตกเป็นของรุ่นพี่วิญญาณร้ายผู้จัดการที่สิงสู่อยู่มานานก็แตกสลายหายไปดังกลับจะไปจุติใหม่ทำไมกันทำไมนะทำไมฉากจบนี้มันช่างดูแฮปปี้เอนดิ้งซะเหลือเกินให้เต๋อก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอิซึมิไปรับจ็อบหรอกเหรอจุกจันกว่าตอนนี้ก็คือมีอุกาบาตตอนใหญ่กำลังจะพุ่งไปชนหัวกับท่านครับให้เต๋อตกใจคุณหนูตะกี้ว่าอะไรนะฮะคุณหนูพูดอีกครั้งว่านายไม่ต้องทำงานแล้วกูนึงคุณหนูจะไล่ผมออกเหรอไม่ต้องมาถงมาเถียงถ้าหากว่าผลการเรียนตกโดนออกนะและแน่นอนว่าถ้าสอบเสร็จเมื่อไหร่นายกับฉันตัวติดกันนะฮะคุณคลาวส์ก็ไปข้างนอกให้เต๋ก็ไปอ่านหนังสือแล้วใครจะคุ้มกันคุณหนูเลยครับงานเนี้ยคุณคลาวส์นึกเลยว่าต้องมีเรื่องแบบนี้ขึ้นจึงเตรียมพ่อบ้านสำรองไว้ให้คนที่มาติวให้เต๋ครั้งนี้ก็คือคุณซากุยะให้ดันมาเหมือนจะได้ฟาดเข้าไปให้ซะเลยเรื่องพ่อบ้านนี่นายไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะมีพ่อบ้านคนใหม่มาแล้วล่ะ New Baller coming soon today โอ้มึงจะแช่งเขาไปตายแล้วเหรอฮะนายจะไปกลัวไปกลัวอะไรฮะฮายเต๋ที่มิงกับมิงนี่ฝากฝังนางงี้ไว้กับนายสบายใจได้แต่ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงจริงนี่ฮายเต๋ก็ต้องมามองในรถเองพ่อบ้านคนใหม่ก็มาแล้วทั้งคุณหนูทั้งคุณมาเรียก็ไม่ได้สนใจพ่อบ้านคนใหม่คนนี้เลยเพราะเป็นพ่อบ้านไซบอร์กหมายเลข13พอฮายเต๋ได้เห็นแบบนั้นก็สบายใจแต่พ่อบ้านคนใหม่ก็ไปดูมังงะคุณหนูซะได้เป็นการ์ตูนที่ไม่เอาไหนเลยนะครับจุดเด่นในมังงะเรื่องนี้คือคาแรคเตอร์ที่ชัดมากแต่ว่าเดินเนื้อเรื่องนี่เร็วเกินไปการ์ตูนชั้นบนสุดมาอ่านเป็นเลฟก็ได้นะครับแต่ผมหยิบให้คุณหนูหยิบไม่ถึงใช่ไหมล่ะคว้าใจคุณหนูเสร็จก็จะไปคว้าใจคุณมาเรียต่อด้วยการทำความสะอาดคุณมาเรียได้นะผมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเกี่ยวกับงานในระหว่างที่ไฮเตะกำลังสบายใจหากแต่ว่าเรื่องราวทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ไฮเตะคิดเลยสักนิดทั้งคุณหนูทั้งคุณมาเรียสนุกสนานกับพ่อบ้านคนใหม่ซากุก็ได้มาบอกคุณหนูว่าตอนนี้ไฮเตะคุงหึงเธออยู่นะส่วนการอ่านหนังสือของไฮเตะคุงก็ถือว่าราบลื่นด้วยดีทำไมพอตัวเองรู้สึกเศร้าขึ้นมาในสมาธิกับดีขึ้นซึมกระทือขนาดนี้ต้องไปปลอบใจด้วยการชงชาดูก่อนครับคุณหนูผมเองนี่มีแผนการดีๆอยู่ฮะไฮเตะคุงพอดีอ่ะชงชามาให้นะคะเดี๋ยวคุณมาเรียนี่มันคิ้วเกินไปแล้วนะถึงเวลาละที่ไอ้มาเรีย13ไปทำการปลดล็อกฮ
ไฮเตะนี่ได้เห็นของดีซะได้แผนที่2คือการทำอาหารถ้างั้นเดี๋ยวแผน2นี่ให้คุณซากุยะเป็นคนลงมือเองเลยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีวิสมาหลามากไอ้หมายเลข13ก็ใส่ไฟไปต่อด้วยความไม่สุภาพคุณหนูประทานตีให้เลย1ข้างคุณหนูน้อยใจมากเดี๋ยวก็มาเรียนเดี๋ยวก็ซากุคุณหนูก็ดูสิครับก็เป็นพ่อบ้านที่ไม่เอาไหนเลยจากนี้ไปผมเป็นตัวจริงดีกว่านะครับคุณหนูก็จริงครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยคุณหนูก็ยังเลวแหลกเหมือนเดิมคุณหนูจนไม่ไหวได้ถูกเปิดโปงความลับเยอะมากมายพ่อบ้านของฉันน่ะมีแค่นายเท่านั้นนายไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคอะไรเลยนะไฮเตะนี่คือแผนของหมายเลข13ที่ทำให้ไฮเตะกับคุณหนูเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถรู้ได้การที่เราเองอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ทำให้ขัดขวางความรู้สึกของคุณหนูซะได้งั้นเรื่องทั้งหมดฝากให้คุณไฮเตะละกันหากแต่ว่าจะอยู่กับผมก็มีรายงานด่วนขึ้นมาอุกาบาตกำลังจะพุ่งเข้าชนโรคครับท่านครับมันลอยคลึงสะพือมาอย่างน่าเกรงขามต่อให้รีบหนีไปจากที่นี่ก็ไม่ทันคุณไฮเตะครับผมฝากทุกคนด้วยก่อนที่มันจะพุ่งมาถึงเรือผมจะระเบิดมันซะก่อนจะใช้ระบบระเบิดตัวเองของผมแล้วก็คุณหนูเองพยายามห้ามหมายเลข13อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผู้เป็นนายแม้ชีวิตก็ไม่เสียดายหรอกครับขอโทษด้วยนะครับคุณหนูที่ผมขัดคำสั่งคุณไฮเตะครับผมฝากคุณหนูด้วยจากนี้ไปขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยมันก็จะทำการอัดคอมเร็วเข้าไปเต็มแบ็กซ์ลาก่อนนะครับผมคุณหนูนางี้หมายเลข13คุณนี่เขาช่างเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ทุกชั้นครับอุกกาบาตอยากที่จะพุ่งเข้าชนโลกจู่ๆก็หายออกไปในวงโคจรโลกไปได้นี่ถือว่าเป็นวีรกรรมที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าในการปกป้องเจ้านายขอบคุณนะหมายเลข13และลาก่อนหมายเลข13คุณแฟนได้ถามมีนายจังของเราว่ามีแฟนหรือยังซะก็แหมนะมันเกิดตั้งฉี่แม่นึกว่าลูกอยากจะอยู่กับแฟน2ต่อ2นะสิจะมีคนที่ลูกแค่เรียกชื่อเขาก็จะมาช่วยลูกทันทีมันจะใครซะได้นอกจากไฮเตะคนของเราคุณยายงูของเรานี่คือถอนหายใจแต่เช้าเลยเพราะไอ้เตะประธานนี่ตกใจว่าหัวใจก็ได้ออกมาจากตัวเลยเหรอเนี่ยวันนี้คุณนายคุณนี่เขาเป็นอะไรนะฮะหรือว่าฉันทำอะไรลงไปหรือเปล่านะแต่ที่โต๊ะของคุณนายคุณมีอะไรบางอย่างอยู่ชัดเจนเลยว่านี่คือจดหมายรักแถมไม่มีชื่อผู้ส่งด้วยหรือว่าจะเป็นให้แต่คุ้งกันนะแล้วเนื้อหาอะไรไม่คุณลองอ่านดูก่อนสิเพื่อจะว่าไปทางฝั่งให้แต่คุณก็มีคนส่งมาเหมือนกันหลังเลิกเรียนจะรอที่หน้าลองฝึกเห็นน้องมาให้ได้นะประมาทจะเรียกได้ว่าไม่มีสมาธิในการสอบเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหลังเลิกเรียนเลยละกันถ้าเรื่องสอบแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงไฮเตะคุงตอนนี้วิญญาณออกจากร่างไปแล้วหนูเลยจะไปติววัตลุคุงที่บ้านอิซึมิด้วยเหตุนี้ไฮเตะของเราก็เลยว่างกระทันหันว่างทั้งทีจะขอไปที่หน้าโรงฝึกเคนโดดูซะหน่อยนะนี่มันเหตุการณ์อะไรการต่างฝ่ายต่างถามว่าจดหมายนี่เป็นของคุณหรือเปล่าไม่เลยไม่เป็นของมักอันนี้วันนี้เขาจะโคตรอาชีพไฮเตะต่อหน้าสาวไฮเตะคงถึงกับสุดนี่คุณทำแบบนี้มันจะเกินไปไหมไฮเตะคงนี่เธอคิดว่าฉันเป็นคนเขียนงั้นหรอผมไม่ได้คิดเลยนะไอ้เรื่องน่ารักน่ารักนี่ฉันทำไม่เป็นเลยเหรอฮะไฮเตะยิ่งคุณไอ้คู่ก่อนไฮเตะไอ้มันยิ่งเหลิงหยิบเข็มจนไฮเตะคงอ่ะมามาสู้ก็ได้ปะนี่จะสู้ด้วยมือเปล่ากันเหรอหยิบเชือกมาแบบนี้หรือบอกได้ว่าจะเล่นผ่านได้ชัดเจนเลยไงคุณดูอาซึเมะเมียของผมเนี่ยฝึกเคนโดแทบตายยังไงก็ไม่ชนะงั้นก็เอาสิ่งที่เองถนัดมาสู้แล้วกันช่วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใครจับปุ๊บได้มันก็ลวดลงมาหมดเลยคุณยายคุณเองนี่ผิดหวังมากเลยที่ไม่ใช่จดหมายของไฮเตะคงแบบนี้ก็เหมือนกับเราปฏิเสธไปแล้วนะสิวันเกิดทั้งทีทำไมฉันถึงไม่มีคนรักนะผู้เป็นการทำไฮเตะก็มาเฉยเลยไฮเตะก็รีบขอโทษอย่างไม่รีรองั้นถ้าคิดว่าตัวเองผิดก็เลี้ยงชาฉันหน่อยละกันนะคาปูชิโน่ที่นี่อร่อยมากเลยนะไฮเตะคงเขาถามถึงเรื่องการสอบไฮเตะคงก็จดหมายทำให้ผมแทบตายอ่ะมากเลยคุณยายคุณจะพาไปคลายเครียดเองแม่จะว่าไปนี่ไปเดือดกันเฉยเลยนะฮะเนี่ยคุณยายคุณเองก็มีจุดน่ารักเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนายคิดว่าฉันไม่จำอะไรที่เหมือนผู้หญิงใช่ไหมจิตใจหญิงสาวเนี่ยเชือกแทงอย่างถึงด้วยความเขินก็ทุบตีไฮเตะแบบงงๆผู้ชายอย่างเราจะง้อผู้หญิงยังไงเข้าใจใช่ไหมด้วยความที่ปากไม่ตรงกับใจจึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในระหว่างนั้นก็เจอลูกแมวที่ไม่สามารถลงจากต้นไม้ที่สูงได้คุณยายก็รีบปีนต้นไม้ขึ้นไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันสุดแค่ไหนในที่สุดก็ช่วยลูกแมวน้อยได้แต่จู่ผมกิ่งไม้ก็หักกระทือลงขอแค่เรียกหาเท่านั้นเขาจะรีบไปช่วยลูกทันทีเลยจ้ะดีหรือเปล่าครับผมคุณยายคุอีกอย่างเลยคือคุณยายคุครับนี่เลยฮะขอแค่เรียกหาผมเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณยายคุไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามคุณมาเรียกก็ได้ถามคุณหนูว่าจะเอายังไงกับวันเกิดของคุณยายคุดีแม่สาวน้อยผู้นี้ได้ตุ๊กตามาก็กอดซะแบบดีใจใหญ่เลยนะในวันเกิดของเธอจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนคิดเอาละกันคุณหนูไม่ต้องเรียนแต่ละทีนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะดูสิเล่นแต่เกมนั่นแหละพอเล่นแพ้ก็ลองเสียปะกลับมาเถอะให้แต่จู่ๆไอ้สามหน่อที่กำลังแอบฟังมันก็ชาร์ปกูมาข้างหน้าไอ้สามหน่อมันกำลังจะไปชมรมอะไรนะนายสนใจชมรมพวกเรางั้นหรอ
นี่คือชมรมมูฟวี่รีเสิร์ชอุปกรณ์การถ่ายทำนี่ถือว่าก็พอมีนะถึงกระนั้นก็เถอะพวกไอ้สามหน่อไม่เคยถ่ายหนังเลยสักครั้งพวกเราแค่เอาไฟล์เก่ามาพากใหม่ไม่ได้เจอว่า YouTube แต่เรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์คือคุณฮงเราสนใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมกับการ์ตูนแล้วนี่แหละสิ่งที่ทำให้คุณฮงเราใช้ชีวิตมอปลายได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสามหน่อผมสนใจมากเลยครับไม่ทราบว่ามีไฟล์อะไรบ้างเอ่ยเป็นไฟล์พวกนี้สินะฮะได้แล้วผมขอดูสักนิดหนึ่งเนาะฉันเชื่ออายาซากิฮายะโกจะปล่อยให้เหลือรอดต้องชาปนกิจมันอย่างไวนี่มันบ้าบอเลยครับเนี่ยมันแอบถ่ายผมนะกล้องของชมรมพวกเรานะถูกซ่อนไว้ทั่วโลกนะไม่สามารถหนีพ้นได้แน่นอนการนี้ไอ้เต๋อชาปนกิจทั้งเครื่องเปิดเลยฮายาเต๋อไอ้ที่ฉันได้เห็นไปตะกี้นี่มันคืออะไรฮะเมียหลวงไม่ไหวแล้วนะเพียงแค่ฮายาเต๋อจับมือเท่านั้นนะคุณหนูก็เหินนายไปจากที่นี่กันเถอะครับพูดไปถึงขาดคำตัวปัญหาก็มาอีกแล้ววันนี้เป็นวันตรวจตาชมรมที่พอแกจะมาตรวจตราด้วยตัวเองชมรมเทนนิสจะว่าไปใช้ท่าไม้ตายไม่ได้ดิยุบยุบยุบไปไอ้พวกที่ทำเป็นจริงเป็นจังยังโดนยุบไอ้สามหน่อจะเหลืออะไรถูกไหมใช่แล้วผมคุณพอสนใจมากนี่คือไฟล์หน้าไอของอายาสกิฮายาเต๋อคงงั้นเหรอในเมื่อไฟล์ไม่เหลือแล้วก็ยุบชมรมทิ้งไปเลยดีกว่าจะยุบจริงๆเหรอครับล่าสุดก็มีโปรเจกต์ที่ว่าจะถ่ายปาดโผล่อะไรไงถ้าบอไปแล้วจะไปเลิกได้ยังไงคุณหนูให้กำลังใจกับผมขนาดนี้ด้วยใบหน้าอันแสนตื่นตาตื่นใจของคุณหนูส่วนโปรเจกต์ต่อไปของไอ้สามหน่อคือประกวดเรื่องธรรมดาถ้าสงสัยว่าเรื่องธรรมดานี่คืออย่างไรมาเดี๋ยวเราจะพรีวิวให้ดูมันเป็นเรื่องราวสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กที่นั่นก็มีรูปปั้นรูปหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลอนพอสมควรถ้าเด็กคนไหนดื้อไอ้รูปปั้นนั้นก็จะหันมามันไม่ได้มีแค่นั้นพวกเราไปล่าท้าผีด้วยแต่เบื้องหน้านั้นมันเช้าเฉยเลยส่วนรูปปั้นเราก็ไม่ดูนะก็ประมาณนี้แหละคอนเซ็ปต์คือได้ฟังแล้วเสียดายเวลาชีวิตหากแค่ว่าทุกคนต้องมีเรื่องไร้สาระแบบนี้อยู่อย่างเรื่องสองเรื่องแน่นอนตอนเป็นเด็กผมอาศัยอยู่ในบ้านซอมซ้อแถววันนั้นที่บ้านก็ถูกตัดไฟไปด้วยผมที่กลัวแต่ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินไปดูที่หน้าต่างแบบใจสู้ที่สุดมันก็แค่อารมณ์แรงกว่าปกติแค่นั้นเองอะทั้งนี้เป็นเรื่องของคุณอิซุมิผมกับมัมมี่มือกับปากใครที่ครอบครองมือนี้จะสามารถขอพรอะไรก็ได้3ข้อแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็โยนลงถังขยะเผาไม่ได้ไปซะเลยต่อไปเป็นตาของมิกิจังเป็นเรื่องของการที่เจอคนที่หน้าตาเหมือนกันทุกระเบียบนิ้วหากแต่ว่าตามที่ทุกคนได้ฟังแล้วมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องเล่าพอผ่านเวลาตามนั้นแหละคุณซาคิก็เอาก็เข้าด้วยเหรอที่ได้ฟังมาเนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อทั้งเลยวัตรุคุงของเราเดียเป็นประธานชมรมนี้นี่เองฉันแค่อยากได้เรื่องธรรมดาที่มันตราตึงใจก็ยกตัวอย่างเช่นในอวกาศและการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยรวดเร็วมากความเร็วของอวกาศเนี่ยจะแผ่ขยายเร็วมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากโลกถ้าถามว่าทำไมนั้นก็ไม่รู้แล้ว1วันที่ฟังไปก็เสียเวลาชีวิตก็ได้จบลงเนื้อเรื่องหลังจากนี้ทุกคนจะไม่ได้เจอเหล่าสามหน่ออีกแล้วอะจุดจบของพวกเรามันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นชาวนี้คุณหนูของเราก็ยังแบบว่าที่สองเหมือนเดิมเลยให้เต๋อพยายามปลุกดึงพาปุตินอนออกก็ยังไม่ตื่นให้เต๋อก็พยายามหากิจกรรมให้คุณหนูทำอย่างเต็มที่รู้สึกว่าคุณหนูจะถูกใจของรางวัลผู้ชนะเลิศจัดไปให้เต๋อฉันจะลงแข่งขันรายการนี้คุณหนูพยายามโทรหาเพื่อนที่จะไปจับคู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่มีใครว่างเลยให้เต๋อคงจึงเดี๋ยวผมไปหาคู่ให้คุณหนูเองนะสบายใจได้ไปลงแข่งเนี่ยคุณที่เชื่อว่าก็ถือว่าสนใจอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้กินชาบูแบบไม่อั้นนี่สิแต่มันไม่ใช่ความฝันถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมาล่ะวิ่งไปหาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยคุณที่ว่าจะลงแข่งเหมือนกันเหรอเนี่ยคุณมิจิซาว่าครับงานแข่งตอบคำถามรายการนี้ไม่ทราบว่าจะสามารถลงกับผมได้หรือเปล่าฮูสเตเดนใช้ในการจัดงานแข่งมันช่างอลังการงานสร้างอะไรขนาดนี้นอกจากพิธีกรหลักแล้วยังมีพิธีกรรองด้วยงานนี้เรียกว่ามีแต่นักเรียนหญิงทั้งนั้นเลยเพื่อให้เตะคงจะไปกินนั่งจิชาบูด้วยกันนั่นหมายว่าคุณหนูของเราไม่ยอมให้เตะเป็นของฉันคนเดียวงานนี้จะรอดหรือไม่เป็นเรื่องห่วงจริงๆเลยเกมแรกจะเป็นคำถามว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกก็วิ่งไปทางตัวโอถ้าผิดก็วิ่งไปทางตัวเอ็กซ์คำถามแรกชื่อสถานีรถไฟชื่อเดียวกันกับจังหวัดจำเป็นจะต้องตั้งที่จังหวัดนั้นหรือไม่คุณอัญญมูมั่นใจมันก็ต้องชื่อเดียวกันอยู่แล้วแต่คุณหนูว่าไม่ใช่แต่ในความที่คุณหนูมั่นใจก็เลยจับคุณอัญญมูทิ่มลงไปปรากฏว่าคำตอบก็คือผิดนะจ๊ะคำถามที่2น้ำหนักของทารกแพนด้ายักษ์น้อยกว่าชิงพันซีแต่ครั้งนี้คุณอัญญมูมั่นใจมากเลยและคำตอบก็คือถูกเจอมากันที่หัวข้อที่3เล่าจะอร่อยเนี่ยต้องอยู่ที่40องศาถูกไหมคำถามนี้เด็ก3มองไปจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเอาล่ะถ้าคำตอบมันยากเกินไปก็สามารถใช้ตัวช่วยได้ทั้งคุณหนูและคุณอัญญมูเลือกใช้โทรศัพท์ไม่ได้โทรหาไอ้เต๋อโทรหาคุณมาเรียต่างหากคำตอบคือผิดค่ะคำถามต่อไปพวกเราต้องหนีออกจากห้องปีตายให้ได้จากว่าหนีออกมาไม่ได้ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ทุบเพื่อต่างแล้วก็หนีแพ่งเลยหากแต่ว่าเจ้า
ตึกโคตรสูงขนาดนี้โดดลงไปก็คือตายยังเกียจงานนี้เห็นทีต้องพึ่งสมองของคุณหนูซะแล้วคำถามก็คือปี1972เกมอะไรวางขายเป็นเกมแรกโอ้แต่คู่อย่างคุณหนูตอบได้อยู่แล้วคู่แรกทั้งสองคนเนี่ยเคยอาบน้ำมาแล้วด้วยกันนะฮะคู่ที่สองจริงๆแล้วสองคนนี้มีความสัมพันธ์แปลกๆด้วยกันด้านนี้หากว่าถ้าใครตอบคำถามถูกกระดาษเลื่อนของคุณจะไม่ถูกยกขึ้นคำถามแรกได้เปิดฉากขึ้นมาแค่แป๊บเดียววินัยคุณก็ชิงตอบอย่างโชว์เชยโชว์เชยกระดานของฝ่ายตรงข้ามก็จะยกขึ้นมาอย่างน่าตกใจฉันคู่ของหนูนี่คือเต็มที่แล้วหากยอดพวกเธอจะยังไม่ยอมแพ้คำตอบถัดมาถึงแม้คุณหนูจะตอบถูกแต่มันก็ยังตอบไม่ครบเพราะฉะนั้นคุณไอ้นี่กูก็เลยตอบที่เหลือให้หมดเลยหากใครสักคนหนึ่งร่วงลงมาก็ถือว่าหมดสิทธิ์แต่หนูว่าฉันอยากจะได้ถ้วยเอาถ้วยมาจะว่าไปถ้วยรางวัลนั้นมันเป็นรูปแฮเตะคุณไม่ใช่หรือโอ้ไม่นะตอนนี้คุณหนูได้ร่วงลงมาแล้วแต่ก็มีมือนั้นมาคว้าเอาไว้เราจะไม่ยอมแพ้ถ้วยรางวัลต้องเป็นของเธอเรามาพยายามกันอีกสักรอบนะถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วก็มันต้องไล่เทียมทานแน่ๆคำตอบถัดไปไม่สงสัยอะไรนอกจากเอาอะไรไปกดปุ่มได้เนี่ยงั้นคำถามถัดไปมาเลยหูกดคือตีนคู่ขนมปังที่เรากินด้วยกันตอนนั้นมันราคาเท่าไหร่ใครมันจะไปลืมได้ทั้งสองคนตอบพร้อมกันว่า200เยนคู่ที่เป็นผู้ชนะก็คือคู่ซังเซนอิงและนิชิซาวะคุณนิชิซาวะได้ตั๋วมาก็จริงครับแต่ว่าจะไปชวนเฮติมากินด้วยได้ยังไงล่ะเนี่ยเฮติมาขนาดนี้เชียวเฮติคุณมาชมครับว่าสุดยอดชูได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณหนูได้ชวนเฮติรีบกลับบ้านได้แล้วป้าเราจะไปเชียงฉลองกันอย่างใหญ่โตเดี๋ยวก่อนถ้าไม่รังเกียจเราไปทานชาบูชาบูด้วยกันดีไหมงั้นก็เปลี่ยนจากงานเลี้ยงฉลองไปที่ร้านชาบูชาบูแล้วกันเนาะแหมมากินข้าวกันทั้งทีอย่ากัดกันสิครับ2คนนี้แต่ชาบูบ้านเรานั้นกินตั้งแต่เด็กวัยประถมยันวัยเกษียณเฮ้ยคนถ่ายคลิปหลังจากที่ลงคลิปนี้เสร็จเราไปหาชาบูกินป่ะแม่งหิวว่ะโอ้พระเจ้าเงินในแย่นี่มันอะไรครับล่ะผมจะมอบเงิน150ล้านให้แก่คุณอายาสกิฮายาเตะการบริหารโรงเรียนของพอ.ยังเผด็จการเช่นเคยความพยายามมันไม่เคยทำลายใครกันนะฮะเตะของเรายังสอบผ่านมาได้อ่านหนังสือตั้งนานเอาล่ะพิธีปิดภาคเรียนจบแค่นี้เจอกันใหม่เทอมหน้านะจะยี่เกียร์ละไปคุณหนูของเราวันนี้รีบแปลกๆจะเหมือนกับว่าคุณหนูของเราจะมีแผนรั่วไหลอยู่ในใจให้เตะได้รับภารกิจไปรับสินค้าและห้ามดูสิ่งของข้างในเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับมานะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นๆผมค่อยกลับมาที่เกิดอาหารละกันนะแผนร้ายของหนูจะเป็นยังไงนั้นช่างมันเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเมื่อโรงเรียนปิดเทอมปุ๊บพอแกก็บินปั๊บใช่แล้วครับพอแกจะไปล่าสมบัติพ่อบ้านเช่นเคยพอไปตั้งทีคณะกรรมการสบายขึ้นเยอะเลยพอเหลือไปเห็นตุ๊กตาในตู้ก็คิดถึงไฮเตะคุงขึ้นมานั่นไงคุณก็อยู่ข้างหนังคุณนี่ไงแต่อยู่นั่นเองยินดีต้อนรับมิสเตอร์อายาซากิขอโทษด้วยนะครับที่ใช้วิธีไม่เหมาะสมเราคือบริษัทจัดหาพ่อบ้านที่ใหญ่ที่สุดรับเงินนี้ไปแล้วมาเข้าบริษัทกับพวกเราผมจะรอเสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งคฤหาสน์ซังเซนอินกันบ้างมีการก่อสร้างเรียกว่าประติมากรรมครั้งใหญ่เอาละครับเวลาก็เลื่อนลอยมาถึงตอนเย็นจนได้แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากุ้มเราต้องเอาของนี้ไปให้คุณหนูอันนี้ไม่ใช่โชคร้ายอันนี้มึงทำตัวเองฮายาเตะที่คุณหนูของเราพยายามทำขนาดนี้เพราะอยากจะใช้เวลาให้คุ้มมากที่สุดกับฮายาเตะยังไงซาคุฉันก็ต้องขอขอบคุณเธอด้วยนะที่สละสิทธิ์เพื่อฉันนะ จะว่าไปแต่พ่อบ้านเงินกู้ของเราหายไปไหนมาชักช้าเหลือเกินต้องบอกเลยครับว่าถ้าไม่ใช่พ่อบ้านฉันยอดที่ปั่นจักรยานไม่ทันรถบรรทุกแล้วเนี่ยแต่ความโชคร้ายมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ในระหว่างที่สองคู่รักนักวิทยาศาสตร์กำลังตีแบดกันอย่างสนุกสนานแทนที่จะไปหวดลูกแบดได้ไปหวดของของขวัญเข้ามาลงไหนไม่ลงมาลงถุงกับข้าวคุณซากินั่นไงไฮเตะมาพอดีวัสดุผมก็เห็นของขวัญก็กลิ้งออกมาจากถุงกับข้าวไม่นะมาหยุดต่อหน้าไอ้สามต่อนี่ไม่ได้เป็นของไฮเตะคุ้งเหรอรับนะจะเคลื่องไปไหนไม่ว่าแต่ดูท่ายังโชคร้ายโดนน้องเป็ดน้ำฆ่าไปอีกไฮเตะก็มาพอดีขอบคุณที่ยืมจักรยานฮะแค่ได้เจอไฮเตะคุ้งแป๊บเดียวคุณอัญมุของเราก็พอใจแล้วต้องสาวผู้ดีปาร์ตี้นี่มันอยู่ชั้นสูงชั้นสูงเนาะแต่ไอตัวทำรายงานปาร์ตี้ก็มาแต่ว่าไฮเตะคุ้งกำลังเรียบเนี่ยของเราพึ่งขึ้นได้ทำไมชีวิตของเราตอนนี้มันซัวจังเลยวะนั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคของสร้อยที่นายกำลังห้อยอยู่ยังไงแล้วมองไปมาใช้นั่นเป็นลานบินแล้วกันเอาละครับครั้งนี้ไฮเตะของเราจะกระโดดอย่างเต็มที่แต่พ่อบ้านคนนี้มึงเอาเปรียบคุณหนูไทกาเกินไปไหมกูนี่มูโลครับอะคืนกล่องนั้นให้ผมทีตกค่ำยามเย็นไม่สิดึกแล้วมั้งเนี่ยไฮเตะของเราเพิ่งจะมาถึงคฤหาสน์ดีนะไม่ถึงปีหน้าสุดท้ายกูจะได้เจ้าหนี้มาให้คุณหนูได้อะจ๊ะไอ้ธรรมะเอาคืนมันเอาไว้ธรรมะแต่ว่าจู่ๆนั่นเองนี่มันอะไรกันประตูบานนี้สร้างขึ้นมาเพื่อนายรีบเข้าไปซะสิพอผ่านประตูมาก็มีสามสหายปรบมือต้อนรับคุณหนูก็ภูมิใจซะจริงที่ทุกอย่างผ่านมาด้วยดีตอนสอบภายภาคทำดีมากที่สอบผ่านมาได้นี่คือของขวัญของนายของขวัญข้างในโอ้โหเป็นของหรูขนาดนี้ให้เตะของเรารับไว้ไม่ได้
ได้คุณหนูได้บอกว่านาฬิกาเรือนนี้มันจะไม่พังแม้จะผ่านไปร้อยปีฉันอยากจะอยู่ข้างนายตลอดไปไม่ใช่แค่40ปีแต่จะเป็น200ปี300ปีอะไรก็ได้ให้เต๋อซึ้งใจทนไม่ไหวรีบเข้าไปบอกก่อนถึงแม้คุณหนูแกจะเอาแต่ใจแค่ไหนแต่ถ้าได้อยู่ด้วยนะจะอบอุ่นจนร้อนเลยล่ะหลังจากนั้นบริษัทจัดหาพ่อบ้านจึงได้รับคำปฏิเสธคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณตามิคาโดของร้านนั่นเองถือว่าเจ้านั่นยังมีคุณสมบัติอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะอยู่ได้ถึงตอนไหนปาร์ตี้ผ่านไปเช้าวันใหม่ก็โผล่มาปิดเทอมทั้งทีคุณหนูก็มีเมนูจะไปสวีทกับฮายาเตะเคิลแต่การเดินทางนี้ยังเป็นจักรยานเช่นเคยจะว่ายังไงดีล่ะเห็นฮายาเตะมีความสุขเห็นคุณหนูเรามีความสุขก็พอใจละคุณหนูครับไปเดทกับผมเถอะนะฮะกลับมายังตอนปัจจุบันเฮ้ยเห็นอาจารย์กฤษณะทำงานค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนี่คือการใช้ชีวิตแบบคนรวยไม่ต้องไปถึงฮาวายแค่ผมมีลำธารที่อยู่ในบ้านของคุณอิซึมิแล้วก็เสียงคลื่นแฮนด์เมดพวกหนูไปเที่ยวเกาะมิโคนอสทิ้งหนึ่งคนกับหนึ่งตัวไว้เฝ้าม่านเฮ้ยนี่มันตอนอวสานของภาคแรกเชนันเนียภาพที่ทุกคนได้เห็นนี่ก็คือทะเลอีเจียนหากแต่ว่าคุณหนูของเราไม่มีอารมณ์ที่จะมาเชยชมธรรมชาติเลยให้เต๋ได้ไปเชิญคุณหนูมาเชยชมทะเลไม่ไปอ่ะหนังกำลังมันทำไมอ๋อคุณหนูครับพวกเรามาที่ทั้งทีนี้ตื่นตรงตื่นเต้นซะหน่อยไม่เป็นไรนะคุณหนูปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่แค่ในห้องเช่านั้นเต๋ของเราได้หงอยเลยทำขนาดนี้คุณหนูของเราก็ต้องใจอ่อนปีนี้คุณมาเรียพลาดหวังอยากให้คุณหนูไปโรงเรียนทุกวันไอ้สามหนอดแต่ที่พวกมันจะไปเที่ยวก็มาเล่นเกมเศรษฐีซะงั้นวันนี้ทั้งสองไปเที่ยวมาแต่ความรู้สึกต่างกันสุดขั้วไปเลยพรุ่งนี้เป็นวิหารพาร์เธนอนสินะคงไม่จะไม่เป็นไรถัดจากที่นี่ไปก็เป็นเกาะมิโคนอสพวกอัญตาก็อยู่ที่นั่นกันละและนี่คือวิหารพาร์เธนอนนั่นเองคุณนี่นายของเราก็ยังกลัวความสูงอยู่เช่นเคยที่สามหนอดไม่มาเที่ยวนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับมันเที่ยวมาแต่อนุบาลแล้วการเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวที่สานสัมพันธ์สมัยตีระหว่างคนที่ชอบไฮเทคคงด้วยกันมาทั้งทีมันก็ต้องดูซะหน่อยน่ากลัวช่างว้าวคุณหนูครับที่มันมาจากเวทมนต์ชัดๆจะว่ายังไงดีอ่ะยังกับเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว้ตอนเป็นเด็กที่คุณหนูกับคุณมาเรียเคยอาศัยอยู่มาเนี่ยกับตอนนี้เหมือนกันเป๊ะคุณหนูมาเล่นใต้แสงอาทิตย์บ้าสิครับเมื่อก่อนก็เคยมีคนพูดกับคุณหนูแบบนี้เหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่ขี้ขโมยและก็ไม่รักษาสัญญาเฮ้ยหมวกคุณหนูปลิวไปเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยนี่นะฮะคุณหนูหมวกเดียวคุณหนูโดนไฟฉายยอดส่วนหรืออย่างไรเฮลิคอปเตอร์นี่มันอะไรกันคุณหนูตัวหดลงหรือเปล่าฮะต่อยมาเลยเอ้าเอาหมวกของหนูนางี้ไม่ใส่เฉยเลยก็นี่มันเป็นหมวกของฉันสังสันอิงนางี้คนนี้เฮ้ยไม่จริงนะนี่บอกนะว่าเราได้ย้อนเวลาเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหนูเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะพวกลักพาตัวฉันเลยไม่อยากออกมาข้างนอกไอเต๋ของเราก็เลยมีความคิดดีๆขึ้นมาจะหาว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ล่ะเอาล่ะงานนี้เราทำได้เพราะฉะนั้นเลยคุณหนูไปเดทกับผมเถอะนะฮะจะว่ายังไงดีล่ะพอดีว่าตอนนี้ฉันกำลังถูกพวกมาเฟียหมายหัวอยู่นะพูดไม่ทันขาดคำมันก็โผล่มาปั๊บเลยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมจะพาคุณหนูไปดูดาวไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตผมจะปกป้องคุณหนูเองสัญญาแล้วนะเอาล่ะครับคุณหนูรีบโทรหาตำรวจทันทีเลยแต่หากว่าไฮเต๋ยังไม่ทันได้กดปุ่มสักปุ่มมันก็มานู่นแล้วไฮเต๋นี่เข้าตอกซอกซอยเพื่อไม่ให้รถใหญ่ตามเข้ามาทันได้หากแต่ว่ามันไม่ได้แค่รถใหญ่มันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยไฮเต๋รีบปีนขึ้นที่ซากผลักมาพังเพื่อเอาตัวรอดไฮเต๋ของเราขอยืมมือคุณหนูแล้วก็ซัดเข้าไปเฮ้ยมันไหนไปไหนแล้วขึ้นมาได้ก็ยืนหยันกันมาอยู่นานพวกมาฟีแต่ละคนพากันหนีหางจงตูดกลับบ้านกันไปหมดผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับคุณหนูค่ำนี้ทั้งสองคงจะได้ดูดาวด้วยกันแล้วงั้นก็ตามสัญญาเรามาดูดาวกระจ่างฟ้าด้วยกันเถอะหากแต่ว่าเช่นเคยครับผมมีพบผ่านก็ต้องมีจากลาคนขี้ขโมยคนไม่รักษาสัญญาคือเขาคนนี้เองหรือทนหน่อยนะครับคุณหนูเดี๋ยวในอนาคตก็ได้เจอเขาแล้วคุณหนูในปัจจุบันก็รอฮันเจเตอยู่ที่ริมหาดทรายฮันเจเตนี่นายหายไปไหนมาฉันกลับมาเรียนเป็นห่วงแทบแย่เลยนะคุณหนูมาที่นี่เพื่อจะรำลึกความหลังแค่นั้นเองครับคนโกหกคนขี้ขโมยและคนที่ไม่รักษาสัญญาคนนั้นเขากลับมาแล้วครับคุณหนูได้เห็นรอยกระสุนที่หมวกก็ได้รู้ขึ้นมาเลยว่าเขาคนนี้คือคนนั้นในอดีตขอฝากอนาคตหลังจากนี้ด้วยนะแล้วเรื่องราวไฮเตะโนโกโตกุก็ได้จบลงครับผม